วันนี้ปฏิบัติการลงไปที่คลินิกของหมอเก๋หมอเอกเริ่มต้นจากดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์คุณผู้ชมฮะแล้วก็ท่านเลขาธิการแพทยสภาพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญรวมทั้งท่านอธิบดีสนับสนุนและบริการสุขภาพดร.นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตคุณผู้ชมฮะเดินทางไปที่คลินิกแห่งที่1ดูภาพนาทีตอน10โมงเช้าทวนสักนิดหนึ่งแล้วถ้าเป็นไปได้ทีมงานเปิดหน้าหมอเอกจริงๆได้แล้วนะฮะจากในคลิปที่อ้างว่าเป็นคลินิกเสริมความงามแต่วันนี้เขาลงไป2จุดจุดที่1คุณผู้ชมฮะทันทีที่หน้าคลินิกเวชกรรม The Icon Wellness ปรากฏว่าจุดนี้มันจะมีป้ายที่เห็นนี่ฮะ The Icon เลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็ปรากฏปิดฮะข้างในเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีภาพที่เขาส่องกล้องเข้าไปมันมีพวกเคาน์เตอร์ถ้าดูแบบนี้เหมือนคลินิกเสริมความงามคำถามก็คือมันจะเสริมได้ยังไงก็ในเมื่อเอกไม่ได้เป็นหมอนี่ฮะแล้ววันนี้ปกติวันนี้ตรงกับวันพุธควรจะต้องเปิดทำการปรากฏว่าวันนี้ไม่ได้เปิดทำการนี่ฮะลองเปิดคลิปที่ผมลากไซหน่อยได้ไหมไม่ต้องเบอร์หน้าแล้วนะฮะผมย้ำเสมอเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่วันนี้เขาออกหมายจับสังคมก็ต้องได้เห็นหน้าเขาได้แล้วเพราะถือว่าเบื้องต้นใครเกิดไปฉีดหน้ากับเขาสามารถแจ้งตำรวจได้เลยวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะทันทีที่ดร.ธนกฤตเดินทางไปถึงพบว่าคลินิกแห่งนี้เปิดรักษาโรคโดยทั่วไปแต่ว่าเบื้องต้นปิดทำการหลังจากนั้นเสร็จสับคุณผู้ชมฮะมันจะมีภาพต่อมาก็คือภาพที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปดูใช่ไหมตรงบริเวณรอบอาคารเห็นบอกว่าในตัวอาคารแห่งนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเท่าที่ตรวจสอบถ้าหมอเอกมารักษาที่นี่อันนี้ถือว่าผิดเนี่ยนะฮะขนาดเดียวกันจุดที่2เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยฮะผมลากสายแบบเปิดหน้าไม่ใช่นักร้องเกาหลีนะฮะหมอเก๋ฮะกลับมาตรงนี้เพื่อความรวดเร็วจุดที่2จริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราได้ไปแล้วน้องนฤทธิ์แล้วเรารู้ว่ามันเป็นสปาปรากฏวันนี้บุกไปตรวจอีกเหมือนกันหลังจากนั้นตอนที่ไปตรวจคุณผู้ชมฮะเขาเข้าไปตรวจจุดที่2เป็นห้างสรรพสินค้าใช่ไหมใช่ครับโดยทันทีที่เข้าไปตรวจนี่คือร้านนวดนี่เข้าไปด้านในถ้าดูจากในคลิปวันนี้บังเอิญเหลือเกินตอนเข้าไปด้านในเห็นกันจอมพลังกำลังนั่งนวดอยู่พอดีเลยเพราะว่าคุณกันเองเนี่ยจะใช้คำว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ไปถึงเนี่ยจริงๆคุณกันเนี่ยเขาไปรออยู่แล้วแล้วคุณกันเนี่ยไปนั่งนวดอยู่ด้วยพอดีคุณผู้ชมเห็นฉากนี้ไหมมันก็คือฉากเดียวกันเลยกับตอนที่เขาสาธิตฉีดยาฝ่ามือเนี่ยนี่ฮะอันเดียวกันเด๊ะๆเลยฮะคุณผู้ชมฮะโดยจากการตรวจสอบครั้งนี้พบว่าสถานที่เปิดเป็นร้านนวดเห็นบอกว่าจริงๆแล้วต้องได้รับอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งยังไม่ได้ขอซวยเลยฮะคือถ้าอยู่นิ่งๆเงียบๆไม่มีหมอเก๋มาเนี่ยร้านนวดเนี่ยน่าจะนวดต่อได้เรื่อยๆบังเอิญว่าอ้าวเขาต้องเช็คสิว่าขอไหมเรื่องอนุญาตเรื่องนวดปรากฏว่ายังแต่นี้ผมต้องชมเขาอย่างหนึ่งร้านนี้เขาให้ความร่วมมือเพราะเขายินดีให้ตรวจสอบแล้วเอาจริงไอ้เรื่องการไม่ได้ยื่นเนี่ยเดี๋ยวก็คงไปรับโทษอะไรกันแต่ก็คงไม่หนักมากมันจะมีบางช่วงที่อันนี้กันเขานั่งสาธิตให้ดูใช่ไหมไหนมีเสียงไหมลองเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยนี่อ๋อมันต้องขยับมานิดนึงเดี๋ยวแล้วก็คุณหมอก็จะยืนอยู่ข้างๆอันนี้คุณหมอเห็นไหมตำแหน่งอย่างนี้เลยในตำแหน่งนี้ใช่ไหมเห็นไหมมีเข็มไหมขอฉีดหน่อยมีใครแม่งคุ้มกว่าผมไหมวะเป็นนี่แหละนี่เป็นพรีเซนเตอร์ต้องฉีดไหมเนี่ยวันนี้ต้องฉีดหน่อยไม่ต้องเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะจากการตรวจสอบสุดท้ายก็ทำทั้งนวดทั้งสปาใช่ไหมใช่ร้านนี้เปิดนวดกับสปานวดเนี่ยไปตรวจสอบก็คือเคยขอใบอนุญาตจากกรุงเทพมหานครแต่ใบอนุญาตหมดอายุไปหลายปีแล้วส่วนสปาเองไม่เคยได้ขออนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเลยคุณผู้ชมครับกลับมาเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวของเอกย้ำไม่ใช่หมอจริงโดนล็อกตัวแล้วล่าสุดพนักงานร้านนวดก็เลยเปิดใจกับเราเนี่ยนะฮะบอกว่าเอาจริงเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีนักรวมถึงในส่วนของคุณอนาวินคุณอนาวินเป็นเจ้าของร้านนวดแล้วก็บอกกับทางทีมข่าวเหมือนกันว่าร้านนวดเป็นของตัวเองเปิดมาอย่างถูกต้อง
แต่เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ใหม่ว่าสปาจะต้องไปขออนุญาตคุณอนาวินบอกเดี๋ยวหลังจากนี้จะทำให้ถูกต้องส่วนกรณีร้านแห่งนี้ถามว่าเอกมาเกี่ยวข้องได้ไหมเห็นบอกว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมร้านน่ะไม่ได้เกี่ยวแต่ตัวของเจ้าของบอกเคยรู้จักกับเอกเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วเขาเคยมาชวนทำธุรกิจแต่ไม่ทราบธุรกิจอะไรตอนนั้นไม่ได้ลงทุนไปปรากฏว่าเจ้าตัวเองเนี่ยบอกว่าเอาตรงๆนะตัวเองที่รู้จักเขาในสมัยนั้นเนี่ยถามว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นหมอคือบอกณตอนนั้นก็คิดว่าเขาเป็นหมอเพราะเวลามาเจอเขาทุกครั้งเขาจะใส่ชุดกาวแบบขวามือแบบเนี้ยแล้วก็ห้อยไอ้หูฟังของทางการแพทย์มาหาตลอดแล้วจะบอกว่าตัวเองเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีใบอนุญาตทำคลินิกอยู่แถวๆลาดพร้าวและตัวเองก็คือตัวคุณอนาวินนะฮะเขาบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเคยมีการที่บอกว่าให้เขาไปฉีดหน้าให้ด้วยในอดีตแต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องก็เป็นข่าวเนี่ยอยากจะโทรไปถามเพราะตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเขาไม่ใช่หมอแต่โทรไปแล้วเขาไม่รับสายฮะสุดท้ายแต่หน้าไม่เป็นไรใช่ไหมหน้าไม่เป็นไรอ้าวนะฟังเสียงเจ้าของร้านก่อนฮะก็ตกใจอยู่นะว่าเอ้าไอ้ลุงแล้วเอ้าร้านเอ้าแล้วเขาคือใครเขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังตกใจเพราะว่ามีน้องที่ร้านเนี่ยค่ะส่งคลิปให้ดูแต่ก่อนแรกอ่ะเห็นจากที่ตอนที่เขาดังแล้วเนี่ยข่าวดังแล้วอะค่ะแล้วเราก็เห็นคลิปเป็นแค่สั้นๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเยอะขนาดนั้นแต่พอเป็นคลิปเมื่อวานที่นักข่าวมาเราก็เลยอ้าวมันยาวขนาดนั้นมันขนาดนี้เลยเหรอแล้วมาตอนไหนวะไม่รู้เลยมีเรื่องเล่าอยู่แล้วค่ะให้เดินออกไปได้ไหมคะค่ะมีเรื่องเล่าก็อาจจะมีเหมือนแบบเอ้ยเดี๋ยวมีคนมาฉีดหน้านะใครจะฉีดไหมไว้ใจได้เปล่าหรือยังไงอะไรอย่างนี้คิดว่าน่าจะที่นี่เพราะว่าตัวพี่เองก็ไม่ได้ฉีดเป็นคนไม่ได้ทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้สนใจประมาณนั้นค่ะด้วยความที่เราเองเป็นคนไม่ได้ฉีดอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็เออเขาจะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปที่น่าสนใจอย่างที่บอกพอจะต้องตอบคำถามให้ได้สักทีว่าทำไมพอกล้าเอาคนแบบนี้ขึ้นเวทีแล้วการที่เอกไปพูดและใช้คำว่าหมอมันเป็นส่วนไหมล่ะที่ดึงให้คนเนี่ยมาเปิดดีลเลอร์อย่าลืมนะ 250,000 คุณผู้ชมครับมันไม่จบเท่านี้ฮะวันนี้เราเห็นบอสเอกโดนจับบอสพอโดนจับบอส3คนดาราโดนจับยังไม่เห็นคุณมีนนะณวันนี้ถูกไหมเห็นกันเห็นพี่แซมก็เข้าใจว่าคุณมีนเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าประตูแรกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตอนไหนเดี๋ยวคงต้องรอสักนิดนึงเพราะวันนี้เราเห็นคุณแซมเห็นคุณกันแล้วปรากฏว่าเอกเราก็ได้เห็นแล้วคุณผู้ชมครับมีสิ่งนึงที่วันนี้อยากจะเปิดให้ดูเปิดภาพเอกวันนี้ที่โดนจับขึ้นมาหน่อยเพราะช่อง8เราตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนต้นจนกระทั่งวันนี้เอกเนี่ยเขาเข้าสู่กระบวนการแล้วแล้วรถที่ถูกยึดมาเราก็คงตอบไม่ได้ว่ามันคือรถไทยเพราะวันนี้มันมีทั้งปอร์เช่มีออดดี้แล้วก็มีรถคันสีแดงเมื่อกี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นก็ต้องถือว่าตำรวจเขารีบไปไล่ยึดรถแต่อย่าลืมนะมีคนบอกกับเราว่ารถจริงๆแล้วที่พอเขามีเนี่ย60 กว่าคันนะฮะ60 กว่าคันคือรถหรูทั้งนั้นเลยถ้าตีมูลค่าเนี่ยผมว่าก็น่าจะ500-600 ล้านคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันเอกเนี่ยที่เรากำลังตามประเด็นเขาเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเดี๋ยววันนี้ท่านจะได้เห็นคลิปลับของพอกับเอกไม่ใช่หนังโป้นะฮะพอบอกคลิปลับเอากลับมาตรงนี้ก่อนก็ได้นะฮะคลิปลับที่กำลังจะบอกผมจะเริ่มต้นจากเอกก่อนคุณผู้ชมครับเราจำได้ใช่ไหมเวลาพอเขาขึ้นเวทีอ่ะทีมงานมีภาพตอนกราบเท้าไหมแล้วตัวพอเองเนี่ยหลายคนสงสัยพอเนี่ยเขาทำยังไงเนาะเวลาเขาพูดแล้วทำให้คนร้องไห้เวลาเขาพูดถึงขนาดว่าบรรดาแม่ทีมเขาเนี่ยก้มกราบเท้าเขาได้คือจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่งได้ยินจากรายการของพี่หนุ่มกัญชัยว่ามีบรรดาแม่ทีมเนี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งเลยเวลาเขาเจอพอคุณผู้ชมฮะพอจะเล่าเรื่องส้มก็คือเหมือนตอนเด็กไม่มีเงินจะกินส้มถูกไหมฮะแล้วสุดท้ายเล่าเรื่องนี้ทุกคนก็จะปลื้มปริ่มร้องไห้ว่าอุ้ยเด็กกตัญญูยากจนสู้ชีวิตไปเปิดบินนี่ฮะเพราะเขารวยได้อย่างนั้นไหมปรากฏว่าวันนี้ฮะกลับไปที่หมอเก๋คุณผู้ชมครับนลิตไปได้คลิปหนึ่งมาปรากฏหมอเก๋ก็คือเอกหมอเก๋ปัดเป๋เนี่ยนะฮะเปิดหน้าเอกตอนคลินิกก่อนก็ได้มีคนดูบอกว่าไม่รู้จะเรียกยังไงตอนแรกเราก็ไม่กล้าจะเรียกชื่อจริงเขานะวันนี้หมายจับออกแล้วภาพคลิปที่เขาไปฉีดหน้าฮะเอกหมอเก๋ปัดเป๋ก็คือทรงผมของเขาเราดันไปเจอคลิปหนึ่งเอกหมอเก๋เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็ชอบเล่าชะตาชีวิตของเขาเหมือนกัน
ป็นชะตาชีวิตซึ่งต้องบอกว่าพ่อเป็นรปภ.แม่เป็นชาวนาผมเนี่ยเหมือนหนอนเลยนะชีวิตหนอนอย่างผมเนี่ยจริงๆผมไม่ได้อยากเป็นหนอนในขยะชีวิตผมอยากเป็นหนอนผีเสื้อที่โบยบินแล้วสวยงามแล้ววันนี้ผมก็ได้เป็นไงครับเล่าแบบนี้ปึ้มปิ่มมะเปิดดิวเลยเว้ยไหนลองฟังตัวนี้สักนิดหนึ่งเมื่อกี้พอชีวิตส้มเอกหนอนที่ไม่ใช่หนอนในขยะฟังเสียงไอ้คลิปนี้หน่อยฮะไม่ได้มันคือชีวิตของเราเองเราเลือกได้ถึงแม้ว่าในวันนั้นเนี่ยใครๆอาจจะมองเราเป็นหนอนตัวนึงแต่ตัวเราเองอ่ะเราเลือกได้ว่าเราจะเป็นหนอนในถังขยะหรือว่าอยากจะเป็นหนอนผีเสื้อโอ้โหคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่ตอนนี้ชีวิตอาจจะไม่ค่อยหรูหราสักเท่าไหร่พอเจอผู้ชายคนนี้แล้วผมมั่นใจเลยว่าชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนคุณหมอครับถามได้ว่าพีเคพูดถูกเลยแต่พีเคไม่เกี่ยวนะต้องบอกก่อนคุณเจอคนนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเห็นไหมฮะหมอเก๋ปัดเป๋นี่ฮะแล้วพีเคก็พูดว่าชีวิตเจอแบบนี้จะต้องเปลี่ยนไปถ้าใครเจอเขาเปลี่ยนจริงๆฮะไม่รู้พีเคเป็นหมอดูหรือเปล่าแม่พูดตรงเหลือเกินไหนกลับไปเรื่องหนอนขยะอีกรอบนึงสิหนอนขยะเปิดเสียงหน่อยสำหรับตัวผมเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันยังไม่เฮ้ยมันไม่ได้มันคือชีวิตของเราเองเราเลือกได้ถึงแม้ว่าในวันนั้นเนี่ยใครๆอาจจะมองเราเป็นหนอนตัวนึงแต่ตัวเราเองอ่ะเราเลือกได้ว่าเราจะเป็นหนอนในถังขยะหรือว่าอยากจะเป็นหนอนผีเสื้อโอเคคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะเราจะเลือกเป็นหนอนในขยะหรือหนอนผีเสื้อล่าสุดมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วคุณน่ะทำไมโกหกคนอื่นเพราะวันนี้เขาแจ้งความดำเนินคดีคุณผู้ชมครับมันมีภาพนิ่งต่างๆถ้าคุณผู้ชมจำได้เขาห้อยสายตรวจผมก็ไม่รู้ภาษาหมอจริงเขาเรียกอะไรนะแต่มันมีภาษาอังกฤษตัวนึงจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยอ่านบทแล้วเจอแล้วกันไอ้สายถูตรวจอะคุณผู้ชมฮะปรากฏล่าสุดมีคุณหมอจริงๆฮะเขาสอนวิธีจับโป๊ะดูหมอปลอมหมอคนนี้เป็นหมอจริงนะฮะเป็นทันตแพทย์หญิงปองการหรือว่าหมอปองลองดูคลิปหน่อยว่าหมอปองจับคลิปหมอเก๊มันเป็นยังไงขอดูคลิปหน่อยฮะเอาตั้งแต่ต้นจะรู้ป่าวว่าหมอปองได้ดูยังไงเฮ้อ่ะเธอเห็นฉันใส่ล่าสุดเมื่อไหร่รู้ป่าวว่าทำไมหมอจีนเขาไม่ใส่มันดูไม่ติดแกรมค่ะนะใส่อันนี้เหมือนเด็กปี6เนี่ยแล้วก็ใส่สเตทห้อยเนี่ยใครจะปลอมอ่ะปลอมให้มันเนียนหน่อยเหรอให้มันติดแกรมหน่อยนะถ้าเป็นหมออย่างเงี้ยนะเหมือนหมอในราชการมันดูไม่แพงดูไม่ติดแกรมโอ้โหเธอฉันนึกว่าเด็กปี4ปี5ปี6ใส่อย่างเงี้ยอย่าใส่ถ้าปลอมอย่างเงี้ยปลอมเนาะปลอมให้มันเนียนหน่อยเงี้ยใส่อย่างเงี้ยก็ใส่สเตทเออห้อยให้ทำไมอ่ะงงตรวจคนไข้หรอคนไข้เป็นโรคปอดติดเชื้อหรอคุณผู้ชมครับนี่ฮะแล้วมันจะมีภาพที่เขาใส่หูฟังเดี๋ยวต้องเปิดภาพที่เกี่ยวกับหูฟังที่ตรวจคนไข้ปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่คลินิกทันตกรรมฮาชิทันตแพทย์หญิงปองการกาญจนวัฒนาหรือว่าหมอปองปรากฏถามบอกหมอปองจับโป๊ะได้จริงหรือเปล่าเจ้าตัวรู้ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าไอ้เนี่ยคือหมอปลอมคือเห็นแว็บแรกก็รู้แล้วเขาบอกเนี่ยฮะเริ่มเห็นแว็บแรกก่อนก็คือดูจากภาพที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์แต่เขาบอกเพื่อความชัวร์คุณหมอปองเองก็บอกก็เอาชื่อไปเซิร์ชหาตามพวกเว็บแพทยสภาเนี่ยแล้วค้นแล้วมันไม่มีปรากฏที่เขาบอกที่จับโป๊ะได้เพราะว่า1หมอจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่แต่งเต็มยศแบบขวามือแล้วก็เนี่ยนี่คุณหมอแต่งให้ดูแล้วที่สำคัญคือเขาบอกเขาเป็นหมอหน้าถูกไหมหมอเสริมความงามหมอเสริมความงามคำถามคือทำไมคุณต้องห้อยไอหูฟังทางการแพทย์ภาษาทางการแพทย์เขาบอกว่าชื่อเรียกก็คือ stethoscopeอันเนี้ยปกติเขาไม่ห้อยกันแล้วแพทย์ส่วนใหญ่ถึงแม้กระทั่งจะต้องใช้งานเขาก็ไม่มีใครห้อยแล้วก็เดินไปตามถนนหนทางไปทั่วทุกที่แบบนี้เขาไม่ได้พกติดตัวไปตลอดขนาดนั้นยิ่งคุณเป็นหมอความงามก็ไม่จำเป็นต้องใช้ด้วยซ้ำก็เลยรู้สึกว่าเห็นภาพตั้งแต่แรกเนี่ยแหละน่าจะเป็นหมอปลอมฮะแสดงว่าดูรูปปุ๊บสงสัยเสิร์ชเสร็จเฮ้ยมันไม่ใช่นี่ว่าอ้าวชุดแต่งตัวก็ไม่ใช่ห้อยไอหูฟังอะไรนะเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษอะ stethoscope นี่ฮะก็ไม่ใช่อีกครับไม่ใช่คือแปลกมากแล้วทำไมพอไม่รู้อ่ะนี่ฮะทั้งที่พอรู้เยอะสามารถระดมเงินได้เป็นแบบหมื่นล้านแต่เรื่องแค่ไอ้คนคนนี้คนเดียวทำไมพอไม่รู้นี่แปลกมากไหนฟังหมอจริงชำแหละหมอปลอมหน่อยฮะอย่า
างแรกเลยก็คือไปเสิร์ชในเว็บของแพทยสภาแล้วไม่ขึ้นเนาะอันนี้คือหลักสำคัญที่ว่าเราจะเช็คคุณหมอว่าที่ได้รับรองจากทันตแพทย์ทันตแพทยสภาหรือทันตแพทยสภาเนี่ยก็คือไปเสิร์ชได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือเหมือนที่เขาใส่เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นเหมือนกาวสั้นนะคะกาวแขนสั้นซึ่งอันนี้จะเป็นของเด็กประมาณเด็กปี4ปี5ที่เป็นน้องนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขากำลังเรียนอยู่อ่ะแล้วก็มาออกตรวจวนอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะใส่แพทย์ทั่วไปไม่ใส่นะฮะแบบนี้คือหนูใส่ล่าสุดก็น่าจะปี10ปี5พี่มันนานมากจริงส่วนตัวไอ้สเตปตัวสโคปที่มาห้อยเนี่ยพูดตรงๆว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันแล้วเพราะว่าหลังจากโควิดมาเนาะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตรงหูฟังเวลาเราไปตรวจผู้ป่วยนะคะก็จะมีผู้ป่วยที่ติดทั้งติดเชื้อทั้งเลือดหายใจเอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ได้สะอาดมากเขาก็จะไม่ได้เอานิยมมาห้อยคอแล้วถ่ายรูปเท่าไหร่ใช่ค่ะก็จะมีการตรวจของที่เขาเรียกว่าหมอเม็ดเนาะก็จะตรวจโรคทั่วไปโรคต่างๆพวกเนี้ยก็จะใช้บ้างค่ะแต่ส่วนมากถ้าสมมติว่าเราไปวนตามวอร์ดนะคะบางทีบางวอร์ดนั้นๆเนี่ยเขาก็จะเตรียมสเตตแยกไว้ให้เลยเพราะเขาไม่ให้เอาออกเพราะว่าตรงนั้นมันรู้สึกว่ามันสัมผัสกับผู้ป่วยเนาะบางทีมันก็จะแบบมีความเรื่องแบบติดเชื้อนะคะการเอาที่มาห้อยคอตลอดเนี่ยไม่เหมาะด้วยค่ะสูตรเสื้อกาวอาจจะใส่ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์เนาะเป็นสิ่งที่แสดงออกไปในแง่ของกันว่าเราไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลคลินิกเสริมความงามนะคะแต่ว่าตัวสเตตเนี่ยพูดจริงว่าไม่มีคุณหมอคนไหนเขาอยากมาถ่ายรูปเราห้อยสเตตค่ะนี่ฮะเปิดภาพคุณหมอป่องขึ้นมาเต็มจอสักนิดหนึ่งมีคนดูนี่ฮะเอาหมอป่องเอาหมอป่องฮะ โอ้ยผมเราก็เหนื่อยจริงนะคุณผู้ชมเข้าใจผมไหม มีบางคนไอ้พูดมันดุเหลือเกินคุณผู้ชมได้ยินไหม คือผมนี่เหนื่อยจนจะบ้าแล้วทุกวันนี้จัดรายการ คุณผู้ชมเมื่อกี้บอกเปิดหมอป่องครับมันก็เปิดหมอปองไงผมปองโอ้ยคุณผู้ชมฮะมีคนดูบอกว่าอยากเปิดวาร์ปหมอหน่อยนะฮะจะเอาหมอไหนฮะเอาหมอปองหรือหมอปอมฮะคือล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าตัวของหมอปองเองเนี่ยเขาพูดถูกคุณผู้ชมเวลาท่านทำหน้าเคยฉีดหน้าใช่ไหมใครมันห้อยหูฟังใช่ไหมไม่มีฮะแต่หมอปองก็สงสัยบอกห้อยทำไมและขอกลับมาตรงนี้ขอดูบทสรุปหน่อยได้ไหมลองเปิดภาพหมอปลอมนาทีโดนจับขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้ภาพนิ่งคุณผู้ชมฮะภาพนิ่งที่โดนจับที่ตำรวจเขาโทษนะตอนตำรวจไปยึดเนี่ยผมไม่รู้ว่าแกอยู่คอนโดหรืออยู่อะไรบนโต๊ะแกเนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้คอนโดหรือเปล่านี่ฮะอันนี้คือนาทีโดนจับเนี่ยนะและเดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าล่าสุดขอขึ้นภาพเลยแล้วกันกลับมาตรงนี้นิดนึงฮะเล่าก่อนเดี๋ยวก่อนจะพักเปิดภาพตอนวันนี้ DSI บุกไปอายัดที่ดินขึ้นมาหน่อยฮะล่าสุดไปปักป้ายที่ดินที่ช่อง8ไปตามเป็นที่แรกจำได้ใช่ไหมฮะเกือบ400ล้านแล้วที่ดินตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะบอสพอกว้านซื้อเอาไว้เนี่ย63ไร่ดูภาพวันนี้นี่ฮะเปิดขึ้นมาเลยครับทีมงานเปิดขึ้นมาเลยฮะอย่างเร็วฮะเดี๋ยวต้องพักแล้วฮะนี่คือมุมสูงแล้วเปิดภาพที่ DSI เขาปักป้ายเลยฮะอย่างรวดเร็วครับประเด็นนี่ฮะมาแล้วอ่านสิเขาเขียนว่าอะไรไอ้เบื้องต้นเองมีการไปติดป้ายไว้บอกว่าทรัพย์สินนี้ถูกอายัดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ2547ห้ามเคลื่อนกรณีที่ดีไอคอนกรุ๊ปฮะแล้วก็ขึ้นปักป้ายไว้ตรงที่ดินอายัดที่ตรงนี้มูลค่า370ล้านยึดเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณมาไวหน่อยก็ดีเพราะหลายคนบอกเมื่อวานนี้ประกาศอายัดทรัพย์ร้อยกว่าล้าน125หลายคนบอกอ้าวแล้วที่ดินตรงนี้หาไม่เจอหรือไงDSI ปักหมุดเรียบร้อยแล้วขณะนี้ทางด้านของบอสพอโดนคุมตัวเรียบร้อยแล้วและเหล่าบรรดาดาราทั้ง3คนรวมถึงแม่ข่ายถูกออกหมายจับทั้งหมดนะครับวันนี้หมายจับทั้งหมด18คนด้วยกันน่าสนใจก็คือว่าวันนี้คุณผู้ชมครับปฏิบัติการการออกหมายจับมันมาพร้อมกับวันเวลาที่สคบเรียกบอสพอเข้าชี้แจงแต่บอสพอไม่มาฮะคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งวันนี้ปรากฏว่าทันทีที่ออกหมายจับคุณผู้ชมฮะทางเจ้าที่ตำรวจเขาก็เลยคุมตัวเนี่ย เอามาที่ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคุณผู้ชมฮะซึ่งเป็นที่ตั้งของปคบนั่นก็คือตำรวจชุดของตำรวจนั่นเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะและทันทีที่บอสพอมาถึงนี่ฮะคุณผู้ช
มครับนี่คือตอนที่ทางด้านของตำรวจควบคุมตัวบอสพอเนี่ยนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเลยในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากออกหมายจับในข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ปรากฏว่าตอนบ่ายสามโมงเพราะอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมฮะบอสพอเนี่ยวันนี้สคบไม่ต้องงงนะฮะปคบคือตำรวจสคบคือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นของรัฐคืออย่างนี้ประเด็นคือตอนเช้าแกไม่ยอมมาฮะจนกระทั่งคุณผู้ชมฮะสคบก็เลยเหมือนกับผมพูดเองส่งสัญญาณขู่ไม่มาจะดำเนินคดีติดคุกไม่เกิน1เดือนปรากฏบ่าย3บอสพอมาทันทีที่มาหมายจับออกตึ้งเลยสุดท้ายตำรวจหิ้วปีกบอสพอทันทีมันจะมีนาทีตอนบอสพอเดินทางมาถึงตอนบ่าย3นี่คือนาทีหิ้วปีกนะฮะแล้วขึ้นลิฟต์เพื่อจะขึ้นไปสอบต่อขอดูนาทีตอนบอสพอมาแล้วบอสพอยังไม่รู้ว่าหมายจับออกแล้วมันจะมีภาพตอนบอสพอมาถึงแล้วตำรวจอ่านหมายจับนะครับเดี๋ยวลองดูภาพนั้นขึ้นมาสักนิดหนึ่งนี่ฮะมันจะมีนาทีตอนตำรวจอ่านหมายจับซึ่งบอสพอตอนแรกมาถึงก็ยกมือไหว้สื่อแล้วก็ส่งยิ้มจะเห็นว่าตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็คือชุดใหญ่นะฮะเหนือกว่าปคบเพราะก็คือสอบสวนกลางเขาคุมปคบที่เราจะเรียกกันนี่ฮะนาทีอ่านหมายจับฟังฮะให้การจับกุมตัวนายวรันต์ต้นกับมือเรื่อยวรันต์วรันต์คุณในข้อผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนผู้อื่นผู้อื่นหลอกตอนนี้พิมพ์ข้อพิมพ์ร่วมกันช่อกงประชาชนอย่างนี้สองสามท่านนะนี่คือนาทีตอนอ่านหมายจับบอสพอนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าบอสพอมาสคบซึ่งเจ้าตัวก็คงจะคิดว่าการมาครั้งนี้คือมาให้รายละเอียดที่สคบเรียกปรากฏว่าสอบสวนกลางล็อกตัวทันทีและนี่คือนาทีที่ใช่ตอนที่ลงจากลิฟต์มาเมื่อสักครู่หลังอ่านหมายจับวันนี้ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยหิ้วปีกมาเลยแล้วก็ควบคุมตัวตอนแรกมีกระแสข่าวบอกจะไปที่สอบสวนกลางปรากฏเนี่ยนฤทธิ์ไปดักรออยู่ที่ชั้นล่างที่สคบพยายามจะสอบถามเจ้าตัวปิดปากเงียบตอบคำถามคำเดียวคือครับแค่นั้นเลยบอกให้รอถึงหมดเลยถอยก็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 เลยถอยนักข่าวช่อง8คือนฤทธิ์เนี่ยไปยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเลยเพราะวันนี้เรากระจายนักข่าวดักทุกประตูนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าตึกของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสคบเนี่ยมันมีประตูออกหลายทางดังนั้นนี่คือเขาสอบเสร็จเพราะเขาล็อกจากสคบหลังจากนั้นเขาเอาออกอีกประตูหนึ่งนฤทธิ์ก็เลยไปดักแล้วบังเอิญเจอก่อนเลยนี่ฮะตอนหิ้วตัวออกมาคุณผู้ชมจะเห็นภาพชัดๆก็คือสีหน้าท่าทางจะพบว่าบอสพอหน้านิ่งมากคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนฤทธิ์เนี่ยเอามาแย่ปากไล่ออกมาเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่ฮะเจ้าตัวไม่ตอบอะไรลองฟังเสียงนฤทธิ์อีกรอบนึงนะฮะเปิดทันทีก็เดินทางมาเร็วขวาพี่เร็วขวาเดินทางพี่นอนนี่ขอครับระวังขวาไปพี่ขวาแล้วพี่มีอะไรอยากซ้ายซ้าย
สาย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 ไปสายมากคนดีหรอพี่ปอครับวันนี้พี่ปอเดินตัวคนเดียวไหมครับหรือว่าพวกเขามีสายสายมาช่วยพี่ปออีกไหมครับสายไปสายไปพี่ปอครับการจับครั้งนี้เหมือนพี่พอโดนคนเดียวที่มีอะไรอยากบอกพวกแม่ทีมหรือว่าพวกบอสไหมครับพี่พอครับผู้ชมครับจะเห็นว่าทันทีที่แกโดนหิ้วตัวออกจากอีกหนึ่งประตูเนี่ยนะฮะปรากฏว่าบอสพอไม่พูดอะไรตอบผู้สื่อข่าวตอนที่เจอนาริสคำเดียวว่าครับเนี่ยนะฮะและล่าสุดคุณผู้ชมฮะผมจะให้ดูบรรยากาศสดๆณขนาดนี้ตัดภาพสดมาเลยฮะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอยู่กันที่ไหนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองปราบฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือเป็นจุดที่เขาจะต้องพาตัวผู้ต้องหาทุกคนไปที่นี่คุณผู้ชมไม่เป็นไรฮะให้กล้องดูบรรยากาศเพราะว่าล่าสุดขนาดนี้มันมีคนที่โดนออกหมายจับนักขนาดนี้ยังมาไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นคุณกันกันตถาวรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาจะเห็นว่าตำรวจรอกันอยู่หน้ากองปราบช่วงหน้ากลับมาฮะเพราะว่ามันยังมีหลักฐานสำคัญคุณผู้ชมฮะจะได้ดูจากที่นี่บอสพอโดนจับขณะเดียวกันบรรดาดาราก็โดนล็อกตัวเดี๋ยวจะเห็นภาพวินาทีตอนที่เขาไปอ่านหมายจับแซมยุรนันท์ขณะเดียวกันกันกันตาถาวรยังเงียบอยู่ล่าสุดคุณผู้ชมครับชุดสอบสวนกลางส่งตำรวจชุดหนุมานไปอ่านหมายจับถึงที่นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยให้ดูภาพสักนิดหนึ่งมันมีภาพนิ่งตอนที่ทางด้านของคุณแซมเนี่ยคุณผู้ชมฮะถูกคุมตัวเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นนี่คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมฮะได้มีการเข้าไปอ่านหมายจับเรื่องของการฉ้อโกงประชาชนแล้วก็ข้อหาร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะเมื่อมีการอ่านหมายจับก็ต้องบอกว่าคุณแซมเองก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนแต่ประการใดนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเหล่าดาราไม่มีใครหนียกเว้นวันนี้ยังไม่เห็นกันกันตถาวรหลังจากอ่านหมายจับเสร็จสรรพเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นได้มีการคุมตัวคุณแซมใช่ไหมใช่มาที่ทางด้านกองปราบคุณผู้ชมฮะก็คือสอบสวนกลางนั่นเองโดยเบื้องต้น 18:22 นจะพบว่าคุณแซมใส่หมวกใส่แว่นขอคู่กับภาพนิ่งเมื่อกี้นี่หน่อยเปิดขึ้นมา2จอครับไม่ต้องบอกฮะประเด็นก็คือให้มาดูภาพชัดๆหน่อยฮะเพราะว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นก็คือภาพนิ่งที่มันจะชัดหน่อยขณะเดียวกันเนี่ยภาพนิ่งตอนที่คุณแซมมาถึงเพราะว่าตอนอ่านหมายจับเนี่ยแกยังไม่ได้ใส่หมวกใส่แว่นแต่พอแกมาถึงกองปราบเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ฮะแกใส่แว่นแล้วรีบเดินทันทีเข้าไปในตึกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะจริงๆมันจะมีคลิปตอนที่เขาคุมตัวคุณแซมออกมาด้วยอันนี้คือระยะไกลนี่ฮะจะเห็นตำรวจ2คนนะฮะล็อกแขนคุณแซมแล้วก็เอาตัวเข้าไปสอบปากคำทันทีมันจะมีภาพอีกชุดนึงครับที่จะเห็นด้านหน้าสักนิดนึงนี่ฮะเปิดเสียงขึ้นมาด้วยครับภรรยาของใครอะคะพี่ญาติก็มาช่วยญาติครับชมครับนี่คือนาทีนำตัวคุณแซมเข้าสอบปากคำเนี่ยนะครับแล้ววันนี้อยากให้จับตาเนี่ยฮะนักข่าวจะถามนี่แทบไม่ได้ยินเสียงเลยแล้วเมื่อกี้จะเห็นผู้หญิงเนี่ยตอนที่กล้องอาจจะจับภาพไม่ชัดเพราะวันนี้กองทัพนักข่าวเป็นร้อยๆนะฮะนั่นคือภรรยาของพี่แซมนักข่าวพยายามจะสอบถามเรื่องการประกันตัวมันมีข้อมูลเบื้องต้นว่าภรรยาเนี่ยจะยื่นประกันตัวเหมือนกันแต่ให้จับตาดูนะฮะคดีนี้คุณผู้ชมครับมีการสันนิษฐานนะตำรวจคงไม่มีการให้ประกันแต่จะส่งศาลให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยจะให้ประกันตัวหรือไม่และให้จับตาดูต่อคดีแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าเทียบเคียงกับคดีก่อนหน้าผมไม่ต้องเอ่ยถึงตัวบุคคลแล้วกันนะการประกันตัวคือเรื่องลุ้นระทึกที่สุดฮะเพราะถ้าไม่ได้ประกันยาวนะฮะคดีนี้นี่คือนาทีชุดหนุมานจับแล้วก็เอามาส่งที่กองปราบกลับมาตรงนี้นี่คือพี่แซมยุรนันท์พมมนตรีผมก็ต้องย้ำตรงนี้พวกเขาต่อให้โดนหมายจับผิดจริงๆคือศาลเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินขณะนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อีกคนหนึ่งที่สังคมตามหาฮะเปิดภาพบอสสวยวันนี้ขออนุญาตบางท่านน่าจะเปิดเผยได้แล้วเพราะก็ย้ำว่าเขาก็ยังไม่ผิดศาลยังไม่ตัดสินนี่แค่เบื้องต้นปฐมบทหมายจับปรากฏว่าเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาน้องบีชมพูนุชอยู่ที่กองปราบคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเมื่อตอนเย็นเขาคุมตัวบอสสวยกับบอสวินเดินทางเข้ามาเนี่ยนะฮะซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้เดี๋ยวดูนะฮะเป
ิดเสียงเลยครับพอครับคุณผู้ชมอันนี้คือบอสพอนะครับไม่ได้พูดอะไรให้พี่ตอนนี้แล้วกังวลกับเรื่องงานกังวลเรื่องการตัดสินพี่หักไม่ได้ประกันตัวเรากังวลไหมคะในวันนี้ขอได้ขอได้ครับที่เครียดกังวลเลยพี่เดี๋ยวเขาตรงไหนครับพี่ครับขอทักท่านหน่อยนะครับตอนนี้ผู้เสียหายทะลุพันล้านที่อยากจะขอโทษไงผู้เสียหายทะลุพันล้านค่าเสียหาย2,300,000,000แล้วนะขอทักนะพี่นะผมครับด้วยความเคารพจริงๆผมว่านี่คือหน้าที่นักข่าวเขาต้องการถามคำถามมีบางคนชอบไปคอมเมนต์ประมาณบอกทำไมนักข่าวไม่สุภาพคือเข้าใจว่าเหล่าบรรดาบอสๆคงไม่ได้ยินเสียงนะฮะนักข่าวเลยตะโกนคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะฮะกล้องช่อง8จับหน้าใครไม่ได้เลยฮะเพราะมันเยอะจริงๆวันนี้อย่างที่บอกผมให้ดูคู่ขนานอย่างนี้ดีกว่าฮะหมายจับ18บอสคู่กับภาพนี้เพราะบอสสวยเดี๋ยววันนี้จะพาตัวตนบอสสวยกับบอสวินให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นหน้าหรอกเพราะกองทัพสื่อนับร้อยคุณผู้ชมดูหมายจับกับภาพประกอบซ้ายมือไปคู่กันบอสพอโดนจับแล้วบอสปันจรัตคนนี้ก็คือบอสปันถ้าใครเรียนออนไลน์จะรู้ให้ไปกับบอสปันหมอเอกก็คือหมอเก๋โดนจับแล้วขณะเดียวกันบอสสวยนัดปะสอนแล้วก็มีบอสโซดาบอสวินนี่ฮะคือที่นักข่าวเรากำลังเกาะติดอยู่ถัดมาครับคุณผู้ชมฮะไล่เรียงทีละท่านก่อนบอสต่อมาบอสโอมบอสป๊อปบอสแซมเหลือหนึ่งคือบอสกันที่ทุกคนรออยู่แล้วมีโค้ชมินก็คือบอสมินนั่นแหละบอสปีเตอร์น้องมินดาราขนาดเดียวกันบอสแม่หญิงบอสอูมี่บอสทอมมี่โค้ชลับบอสจอยแล้วก็บอสออฟนี่ฮะทั้งหมดนี้คือทั้งหมด18คนกลับมาตรงนี้ท่านคงมองไม่เห็นหน้าพวกเขาล่าสุดวันนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวจะกลับมาเนี่ยนะฮะขอเปิดภาพนี้ก่อนทีมงานดึงภาพรถออลดี้ที่ถูกยึดมาเมื่อตอนเย็นก่อนล่าสุดกนกนักข่าวของเราเกาะติดเรื่องการอายัดทรัพย์แจ้งเข้ามาว่าเมื่อประมาณสักเกือบ6 โมงเย็นมีทั้งปอร์เช่มีทั้งออดี้ถูกยึดเข้ามาอยู่ที่สอบสวนกลางโดยเบื้องต้นคุณผู้ชมฮะการยึดรถครั้งนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินด้วยและยังไม่พอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเปิดภาพตัวอย่างหน่อยสิภาพที่ดีไอคอนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาบอกในระหว่างที่บอสพอถูกล็อกตัวขณะนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าที่ดีไอคอนตำรวจกำลังบุกเข้าคนนะฮะให้ดูภาพที่ดีไอคอนขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพราะว่านักขนาดนี้เห็นบอกว่าตำรวจเองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบโดยมันมาผนวกกับทางด้านของบอสพอด้วยหรือไม่ที่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยึดรถมาบ้างแล้วนะฮะดูบรรยากาศการยึดรถหน่อยนะฮะเมื่อตอน6โมงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะเพราะว่าทางตำรวจสอบสวนกลางถือว่าเป็นโต๊ะโผหลักนำรถที่ยึดมามีทั้ง Audi แล้วก็ Porsche นี่ฮะเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงว่าในส่วนของรถอันนี้เราไม่ฟันธงดีกว่าว่าเป็นรถของใครเพราะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยฮะก็คือเท่าที่สอบถามเบื้องต้นเนี่ยแล้วก่อนที่จะมีการคุมตัวเหล่าผู้ต้องหาเข้ามาก็คือมีการเอารถเข้ามาจอดเอาไว้2คันนะฮะนี่ฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการยึดรถเบื้องต้นนะฮะ2คันใช่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นยึดกลับมาแล้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะหลังจากที่มีปฏิบัติการยึดรถเกิดขึ้นล่าสุดขณะที่วันนี้เองเมื่อตอนเย็นที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆไปดูกันที่ดีไอคอนหน่อยนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราน้องหยกรออยู่ที่นั่นคุณผู้ชมครับแจ้งหมายด่วนเข้ามาตำรวจเข้าค้นนะฮะเมื่อตอนเย็นที่เพิ่งผ่านมาดูบรรยากาศด้านหน้าดีไอคอนสักนิดหนึ่งเพราะเห็นบอกว่าเบื้องต้นสื่อเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปข้างในสื่อเราเนี่ยจะรอกันอยู่ด้านนอกแล้วเห็นบอกว่าการค้นครั้งนี้เข้าใจว่าส่วนหนึ่งคุณผู้ชมครับน่าจะมาจากการสอบปากคำบอสพอด้วยเพราะวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมคงทราบมันมีปฏิบัติการทั้งเรื่องของการอายัดทรัพย์
แล้วก็เนี่ยฮะก็คือเบื้องต้นเองบรรยากาศช่วงตอนหัวค่ำเนี่ยทางน้องหยกแจ้งเข้ามาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเข้าไปภายในบริษัทแล้วก็มีการยกพวกเครื่องปิ้นเข้าไปด้วยเข้าใจว่าอาจจะมีการมาสอบปากคำใครที่นี่ด้วยหรือไม่เนื่องจากว่าขณะที่กองปราบเองเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันว่าบอสพอเดินทางเข้าไปหลังจากออกจากสคบฮะเขาก็เลยสงสัยว่าอาจจะมีการคุมตัวไปสอบปากคำในจุดใดจุดหนึ่งหรือไม่ปรากฏว่าพอเราไปตรวจสอบที่เนี่ยรถคันที่บอสพอนั่งออกจากที่สคบดันมาปรากฏว่าจอดอยู่ที่หน้าบริษัทตรงจุดนี้ฮะบอสพอตอนที่โดนคุมตัวขึ้นรถตอนที่ถูกคิ้วตัวออกมาสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าในส่วนของรถคันที่คุมตัวบอสใช่ไหมจากที่กองปราบคุณผู้ชมฮะรถเนี่ยมาโผล่อยู่ที่นี่ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการสงสัยกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยหรือนักขนาดนี้เอาตัวบอสพอมาด้วยหรือไม่เพราะตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่กองปราบแจ้งว่าบอสพอกับทนายถูกแยกจากกันนะภาพตอนที่เอาบอสพอออกมาจากกองปราบตอนที่นาริศไปเจอเนี่ยเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อมีปฏิบัติการเข้าค้น The Icon แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมฮะมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเอ๊ะบอสพอตอนนี้ถูกเอาตัวมาที่นี่หรือไม่อย่างไรแต่ขณะเดียวกันจะเห็นเปิดภาพซ้ายมือเป็นภาพตอนเมื่อเย็นนะฮะจะเห็นเจ้าหน้าที่เดินอยู่ข้างในฮะภาพแช่แบบนี้มันจะเห็นแต่รถนะฮะมันจะมีภาพตอนเย็นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยฮะแล้วก็ภาพอื่นๆฮะที่น้องหยกส่งมาก็เบื้องต้นเนี่ยฮะตอนกลางวันก็คือจะเห็นว่าลักษณะก็คือตอนช่วงประมาณสักใกล้ๆหกโมงเย็นเนี่ยรถเจ้าที่ตำรวจก็มาแล้วก็พนักงานที่อยู่ในบริษัทก็คือยังคงเปิดทำงานอยู่แต่ว่าตำรวจก็เลยเข้าไปขออนุญาตเข้าไปสอบปากคำแล้วก็เข้าไปพูดคุยด้านในเบื้องต้นเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะมองอยู่ว่ามีบอสพอปรากฏตัวด้วยหรือไม่แต่ว่ารถที่คันนี้รถตำรวจที่เราขึ้นอยู่ฝั่งซ้ายคือคันเดียวกันกับที่บอสพอนั่งออกมาจากที่สคบเพราะฉะนั้นนี่คืออีกปฏิบัติการนึงแบบชนิดที่ว่าสายฟ้าฟาดมาอย่างรวดเร็วกลับมาตรงนี้ฮะอีกอันนึงปฏิบัติการฝ่ายฟ้าฟาดอีกเหมือนกันเดี๋ยวจะมีรายงานสดนะฮะจากดีไอคอนเข้ามาให้รับทราบดีไอคอนไม่ใช่ไอคอนสยามแจ้งให้คุณผู้ชมทราบก่อนนะฮะบางคนจำสับสนกันหมดแล้วดีไอคอนคือของพอเขาเนี่ยนะฮะไอคอนสยามคือห้างสรรพสินค้าคือล่าสุดวันนี้ผมแจ้งปากเปล่าเลยแล้วกันไอคอนสยามเขาออกหนังสือชี้แจงว่าเขาไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับเรื่องดีไอคอนแต่ชื่อมันได้ไปคล้ายๆกันไงฮะคนเลยเข้าใจผิดกลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่คุมตัวทางด้านของบอสพอไปเป็นที่เรียบร้อยย้ำตอนนี้กำลังค้นดีไอคอนบุคคลที่เรากำลังตามหาบอสหมอเอกครับหนึ่งในหมายจับบอสหมอเอกโดนจับแล้วตำรวจสอบสวนกลางส่งภาพที่นาทีจับเป็นภาพนิ่งให้คุณผู้ชมดูนี่ฮะนี่คือบอสหมอเอกคนที่ทุกคนตามหาว่าณขนาดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงรวมทั้งวันนี้เองเนี่ยทางฝั่งของบอสหมอเอกคุณผู้ชมฮะคือมันจะต้องมาสอดรับเพราะว่าเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเขามีการคุมตัวบอสแต่ละคนมาถึงที่กองปราบด้วยเช่นเดียวกันดูภาพบรรยากาศบอสหมอเอกก็ได้ฮะใส่เสื้อสีขาวแล้วก็เดินเข้าไปในกองปราบผู้สื่อข่าวเองก็พยายามจะที่จะสอบถามว่า เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้มีการตอบใดๆทั้งสิ้นใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวฮะเข้าไปตอนช่วงเวลา 18:42 บรรยากาศที่สอบสวนกลางกองปราบจะเห็นว่าหลังจากที่เขาบุกคนที่ห้องพักนี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะเข้าไปสอบถามเบื้องต้นเองครับคุณผู้ชมอันนี้คือบอสพอนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอันนี้เดี๋ยวได้ยินเสียงเนี่ยมันจะผิดนักข่าวไปพูดว่าบอสพอแต่จริงไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นเหล่าบรรดาบอสทั้งหลายคือวันนี้เนี่ยตัวของบอสหมอเอกเนี่ยโดนจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วก็อย่างที่ทราบเขาคุมตัวมาที่กองปราบนะฮะเพื่อจะดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่องมันมีมุมที่น่าสนใจนี่ใช่ไหมใช่ใช่เปิดเสียงขึ้นมาเลยครับเปิดเสียงฮะจะได้เห็นหน้าชัดครับเราไม่เคยเห็นหน้าเขาจะชัดยกเว้นกรณีที่ว่าวันนี้น่าจะได้เห็นชัดๆเนี่ยนะฮะใส่แว่นเหมือนเดิมทรงผมอาจจะไม่ได้เป็นลากไซเหมือนกับที่เห็นตามคลิปต่างๆนี่คือนาทีล็อกตัวถ้าดูกับภาพนิ่งที่ตำรวจสอบสวนกลางไปคุมตัวฮะคนเดียวกันนะฮะเพราะว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะบอสหมอเอกเป็นบุคคลซึ่งโดนแจ้งความเนี่ยรวมกันทั้งเรื่องช่อโกงทั้งเรื่องพรบ.คอมบอสหมอเอกยังโดนแจ้งดำเนินคดีเรื่องหมอเถื่อนอีกเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้เป็นบุคคลซึ่งทุกคนตามหาไม่เคยเจอเลยจนกระทั่งตำรวจสอบสวนกลางเจอเพราะเป็นหมายจับ
นี่ฮะรถล่าสุดน้องบีชมพูนุชเนี่ยนะฮะอยู่ที่ทางด้านของกองปราบเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดๆกันเนี่ยนะฮะว่าขนาดนี้มีใครอะไรไม่มาบ้างแล้วเพราะสวยก็มาแล้วเอกก็มาแล้วพอก็มาแล้วติดตามรายงานสดจากบีชมพูนุชเชิญครับค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ที่บรรยากาศที่บริเวณกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งก็เป็นที่ตั้งของบก.ปคบ.นะคะในขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทยอยคุมตัวเหล่าบรรดาผู้ต้องหาในคดีดีไอคอนนะคะเข้ามาเพื่อที่จะทำการสอบปากคำซึ่งบุคคลสำคัญนะคะก็เข้ามาแล้วอย่างเช่นบอสกันนะคะซึ่งเพิ่งจะเข้ามาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมารวมไปถึงบอสแซมนะคะที่เข้ามาก่อนหน้านี้และก่อนหน้านี้ก็มีรายงานด้วยค่ะว่าบอสมินเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วพร้อมกับคุณแม่ของเธอนะคะแต่ว่าเดินทางเข้าไปทางบริเวณด้านหลังของอาคารค่ะแล้วก็หลบผู้สื่อข่าวขึ้นไปบริเวณด้านบนแล้วนะคะเราไปดูบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้กันนะคะบริเวณด้านหน้าของอาคารของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตอนนี้นักข่าวก็ปักหลักทำข่าวกันอยู่ตรงนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหล่าบรรดาบอสนะคะที่เดินทางเข้ามาตอนนี้มีรายงานว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ10คนแล้วทั้งบอสแซมบอสวินบอสจอยบอสออฟโค้ดแล็บบอสสวยบอสบอสมินรวมไปถึงบอสกันนะคะที่เดินทางมารายล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการยึดรถเข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่จะทำการตรวจสอบแล้วก็นำมาจอดเอาไว้ที่บริเวณด้านหน้านี้นะคะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะรถคันสีแดงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะมีทั้งปอร์เช่นะคะสีแดงรวมไปถึงเป็นรถสปอร์ตสีเหลืองด้วยที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดเข้ามาก็คาดการณ์ว่าก็เป็นรถของเหล่าบรรดาเครือข่ายแล้วก็ผู้ต้องหาที่อยู่ในคดีนี้นะคะซึ่งตอนนี้ผู้ต้องหาคนสำคัญอย่างบอสพอเนี่ยยังไม่ได้มีรายงานนะคะว่าเดินทางมาถึงที่นี่หรือยังนะคะแต่จากการที่ผู้สื่อข่าวได้สังเกตการอยู่ตอนนี้เนี่ยบอสพอยังไม่เห็นบอสพอนะคะแต่ว่ามีบอสบางคนที่ก็หลบแล้วก็เดินเข้าไปทางบริเวณด้านหลังเช่นเดียวกันบรรยากาศข้างหน้าตอนนี้ก็จะมีรถที่จอดอยู่ตอนนี้ที่ผู้สื่อข่าวนับได้เนี่ยจะมีอยู่3คันนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดเข้ามาแล้วก็จะทำการตรวจสอบต่อไปนะคะว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีนี้หรือเปล่านะคะนอกจากนี้ค่ะทางญาติๆนะคะก็ทยอยเดินทางเข้ามาที่บก.ปคบ.ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยเฉพาะญาติของบอสแซมเนี่ยเดินทางเข้ามาผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะเข้าไปสอบถามเจ้าตัวบอกแค่ว่าแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าจะเข้ามาขอยื่นประกันตัวค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ให้เข้าไปข้างในบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอบสวนกลางก็เดินทางเข้ามาตรวจสอบรถแต่ละคันนะคะถ้าที่สังเกตก็จะมีการถ่ายหมายเลขทะเบียนของรถแต่ละคันเอาไว้ด้วยเนี่ยค่ะแต่ละคันแล้วก็จะต้องเอาไปตรวจสอบต่อไปว่าจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายเรื่องของการฟอกเงินหรือไม่นะคะซึ่งยังไม่ได้มีการระบุเลยว่าแต่ละคันเนี่ยเป็นรถของใครบ้างในขณะนี้นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยผู้ต้องหาที่สามารถจับกุมได้มีข้อมูลว่าเป็น14คนแต่ว่าบอสการเข้ามารายล่าสุดน่าจะเป็น15แล้วตอนนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณ 4-5 คนที่ยังไม่ได้นำเข้ามาที่บก.ปคบ.แล้วก็มีรายงานว่าในค่ำคืนนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะเดินทางเข้ามาสอบปากคำด้วยตัวเองด้วยค่ะคุณครับน้องบีชมพูนุชนะฮะเกาะติดอยู่ที่กองปราบเมื่อสักครู่ให้ดูเต็มๆนะฮะกันตาถาวรมาแล้วนะฮะสดๆร้อนๆดูบรรยากาศสักนิดนึงฮะแล้วก็รถนี่ฮะคุณกันยกมือไหว้นะฮะแล้วไม่พูดอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมครับเข้าไปแล้วนะครับกันตาถาวรนะครับตอนนี้ถูกจับกุมตัวแล้วก็ถูกควบคุมตัวเข้ามาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับนี่ฮะขอดูอีกรอบนึงสักนิดนึงได้ไหมเพราะว่าเป็นบุคคลที่ทุกคนเองจับตาดูเป็นอย่างยิ่งอย่างที่บอกคุณกันก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินแล้ววันนี้จะด้วยอะไรก็ตามแต่นี่ฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้มันก็มีหลักฐานเรื่องของกันเนี่ยปรากฏออกมาเรื่อยๆนี่ยังไม่นับการเป็นพรีเซนเตอร์การไปพูดในคลิปเรื่อง
ดิลเลอร์ผมคงไม่ต้องทวนปฏิบัติการจับบรรดาบอสทั้งหลายของ The Icon เนี่ยนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับมีนพีชยาคุณผู้ชมฮะเข้าพบตำรวจเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเป็นคำถามทำไมนักข่าวไม่เจอด้านล่างมีนไปโผล่ขึ้นได้ยังไงไปอยู่บนตึกดูภาพฮะนี่คือนาทีมีนพีชยาคุณผู้ชมฮะเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเบื้องต้นพบว่ามีการส่งตำรวจหญิงประกบมีนพีชยาขึ้นไปที่ห้องสอบสวนนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาไปยังบริเวณชั้น3โดยเบื้องต้นถ้าจำกันได้นี่ฮะลองเปิดภาพน้องมีนตอนที่แถลงข่าวคู่กันหน่อยและนี่คือนาทีจับกุมจะสังเกตว่าตัวของมีนเองใส่หน้ากากอนามัยเข้าใจว่าอาจจะขึ้นหน้าตึกเหมือนกันถูกไหมแต่อาจจะพลางตัวหรืออะไรยังไงก็สุดแล้วแต่เพราะว่าเบื้องต้นไม่มีใครเห็นตอนน้องเดินขึ้นมา มาเห็นอีกทีก็คือหลักฐานชิ้นนี้ฮะที่ให้คุณผู้ชมดูเต็มๆก็คือน้องขึ้นไปอยู่ชั้น3เรียบร้อยแล้วถ้าเปิดเทียบกันกับภาพที่เมื่อกี้ตอนที่เดินให้ดูหน่อยก็ได้เนี่ยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มีการคุมตัวน้องมีนเสร็จณวันนี้คุณผู้ชมครับค่ะไม่มีใครได้รับการปล่อยตัวออกมาเลยจนถึงขนาดนี้ 20:21 นาทีนะฮะนอกจากน้องมีนแน่นอนที่สุดคนที่ทุกคนถามถึงแล้วทุกคนเองเอาจริงผมก็ต้องเชื่อว่าทุกคนก็มี FC เขาก็ด้วยความเป็นห่วงจริงๆแหละกันตะถาวรคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพน้องมีนนะฮะให้ดูก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องมีนไม่มีใครเจอน้องข้างล่างน้องไปโผล่อยู่ชั้น3และเราก็ได้เห็นภาพน้องแล้วคุณกันตัดถาวรครับคุณผู้ชมฮะเป็นคนที่เดินทางมาไล่เรียกกันเลยและทันทีที่คุณกันมาถึงวันนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้นเพราะเข้าใจว่าสีหน้าเคร่งเครียดนี่ฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยประกอบกับวันนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยต้องขออนุญาตถ้าหยุดภาพคุณกันเอาไว้ให้เห็นหน้าอารมณ์และความรู้สึกแบบชัดๆคุณผู้ชมจำได้ไหมครับเมื่อกี้นี้ตอนลุยหนึ่งผมเพิ่งบอกคุณผู้ชมไปว่าตำรวจเขาไปยึดรถมาเนี่ยนะฮะคันหนึ่งโดยคันดังกล่าวเป็นคันสีแดงเดี๋ยวให้ดูภาพคู่ขนานกันสักนิดหนึ่งก็ได้ปรากฏเราก็ไล่เช็คว่าไอ้คันสีแดงคันนี้มันคือของใครกันที่เราวงกลมที่มือเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยเอ๊ะช่อง8มันวงทำไมเราก็ close up นาฬิกาด้วยเพราะว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเล่าต่อไปจากนี้คุณผู้ชมครับต้องยอมรับคือวันนี้มันมีข้อมูลซึ่งผมก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ก่อนนะและต้องบอกเผื่อว่าคุณกันถ้ามีโอกาสชี้แจงผมเชื่อว่าทุกคนอยากฟังทุกคนเนี่ยจะโฟกัสนาฬิกาของกันตัดถาวรมากๆยิ่งวันนี้เดี๋ยวจะเปิดขุมทรัพย์นาฬิกาแน่นอนคำถามมันจะอื้ออึงเลยว่าคุณกันเองแค่ไปถ่ายรูปกับนาฬิกาของเพื่อนหรือจริงๆแล้วเป็นการซื้อมาหรือเพื่อนให้เพราะมูลค่ามันมโหฬารมากๆนะฮะแต่ก็เอาแหละคุณการเข้าสู่วงการบันเทิงต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะหลายสิบปีเขาก็ย่อมมีเงินอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เปิดภาพรถที่เป็นเพจข้อมูลขึ้นมาให้ดูเต็มๆรถคันนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะที่ตอนแรกเราสงสัยคือรถใครนั่นคือรถกันตะถาวรนะฮะเราไปเช็คจากภาพ IG ของเขาตอนแรกเลยเนี่ยเราก็สงสัยถูกไหมเอ๊ะสีแดงๆเพราะคุณกันเนี่ยแกชอบสีแดงคุณผู้ชมครับปรากฏว่านี่คือรถของคุณกันที่ถูกยึดเข้าใจว่ายึดมาจากที่บ้านใช่ไหมค่ะและไม่ใช่มีคันเดียวหรือเปล่าเมใช่ค่ะมี2คันค่ะอีกคันคือเกียร์คาร์นิวัลสีแดงเนี่ยนะคะวันนี้มีการตรวจยึดนะคะแล้วก็มีการเทียบภาพให้คุณผู้ชมดูด้วยค่ะเท่ากับว่ารถของคุณกันน่าจะโยนยึดมาก่อนแล้ว2คันนะฮะ2คันนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะมีปอร์เช่สีอื่นๆอีกค่ะเมื่อกี้เห็นสีเหลืองแต่อันนั้นเรายังไม่รู้ของใครแต่เบื้องต้นข้อมูลที่ช่อง8กำลังเทียบให้ดูสดๆณขณะนี้กันโดนยึดรถแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วขณะเดียวกันจะยังไงก็ตามผมต้องย้ำตรงนี้ทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดศาลยังไม่ตัดสินเขาหมายจับก็ไม่ใช่วันข้างหน้าเขาจะผิดนะฮะบางคนหมายจับข้างหน้าอาจหลุดก็ได้ดังนั้นก็ต้องเผื่อทางเอาไว้ให้เขาเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขาแต่คำถามมีสิทธิ์จะถามเพราะสังคมเขาสงสัยล่าสุด Workpoint ครับประกาศยุติสัญญาพิธีกรและศิลปินของคุณกันตะถาวรทันทีฮะหลังจากที่โดนออกหมายจับและตำรวจไปบุกจับกันตะถาวรโดยในเอกสารของบริษัท Workpoint ได้มีการเขียนชี้แจงว่าบริษัทไทยบอสคราฟติ้งจำกัดในฐานะต้นสังกัดของคุณกันตะถาวรขอแจ้งยุติสัญญาการเป็นพิธีกรและศิลปินในสังกัดของคุณกันตะถาวรและจะได้มีการแจ้งหนังสือยุติสัญญาไปยังศิลปิน
่อไปก็อย่างที่ทุกท่านทราบคุณผู้ชมครับเพราะณก่อนหน้านี้เขาเปลี่ยนพิธีกรแล้วคุณกันเองก็ขอลาออกจากพิธีกรด้วยเรื่องข่าวคราวที่เกิดขึ้นและนี่ก็ตามมาด้วย Workpoint ประกาศยกเลิกสัญญากลับมาตรงนี้อีกคนหนึ่งก่อนคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือคุณแซมยุรนันท์อมรมนตรีผมทวนให้ดูก่อนนะฮะใครเป็นใครก่อนจะเปิดหลักฐานบางอย่างให้ดูคุณแซมเองวันนี้ก็อย่างที่ทราบตำรวจเขาไปจับชุดหานุมานของสอบสวนกลางหรือกองปราบนี่แหละนะฮะเขาไปจับคุณแซมก็ไม่ได้หนีครับแต่ตอนที่คุณแซมเดินทางมาถึงคุณผู้ชมครับก็เหมือนกันผมเข้าใจหัวอกแล้วว่าทุกคนคงไม่มีใครอยากคุยกับสื่อแล้วตอนนี้ถูกไหมฮะเพราะเราไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้ประกันตัวหรือไม่คดีนี้ต้องยอมรับว่าสุ่มเสี่ยงโอกาสประกันตัวยากถึงยากที่สุดนะฮะผมไม่ได้พูดเองเดี๋ยวจะบอกว่าใครพูดตัดภาพที่พี่แซมเดินทางมาถึงกองปราบให้ดูหน้าของพี่แซมชัดๆสักนิดนึงฮะเพราะวันนี้ตอนพี่แซมมาถึงเนี่ยบอกใส่หมวกใช่ไหมแล้วก็ใส่พวกหน้ากากด้วยนี่ฮะมันจะมีภาพจากคลิปมือถือเดี๋ยวลองคู่ขนานเลยก็ได้นะฮะทุกคนตะโกนถามอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นแฟนพี่แซมด้วยภรรยาเห็นบอกว่าวันนี้จะมายื่นเรื่องเนี่ยนะฮะในการขอประกันตัวพี่แซมซึ่งก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะอนุญาตหรือไม่แต่เอาแหละในระหว่างนี้เดี๋ยวมันจะมีบางช่วงนะฮะที่เป็นคลิปที่จะเห็นไงฮะพี่แซมค่อนข้างชัดเจนผังหมายจับฮะขึ้นให้ดูคู่ขนานกันเลยใครเป็นใครหลังจากนี้ช่อง8จะเริ่มเปิดหลักฐานแล้วนะฮะโดยเฉพาะหลักฐานบางตัวซึ่งเราก็ย้ำเราไม่มีอคติกับทุกคนแต่แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้มันคือคำถามจากสังคมเราเป็นสื่อเราก็มีสิทธิ์ที่ควรจะต้องหาคำตอบให้กับชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนหมายจับแต่ละคนครับไล่กันมาตั้งแต่บอสพอบอสปันถูกไหมฮะค่ะบอสหมอเอกบอสสวยให้จำชื่อบุคคลเหล่านี้ไว้นะฮะบอสโซดาแล้วก็บอสวินเพราะหลังจากนี้ทุกคนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังจะเล่าค่ะหน้าที่สองครับบอสโฮมบอสป๊อปบอสแซมบอสกันบอสมีนบอสปีเตอร์หน้าต่อมาครับบอสแม่หญิงต่อครับค่ะบอสอุมมี่ค่ะบอสทอมมี่นะคะโค้ชแล็บค่ะบอสจอยแล้วก็บอสออฟนะคะนี่คือทั้งหมด18ท่านที่ถูกออกหมายจับค่ะซึ่งข้อหาในวันนี้นะคะผู้ต้องหาก็คือมีข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาราทั้ง3คนถึงแล้วเนี่ยนะฮะแซมกันมีนพีชยาโดยเบื้องต้นตอนนี้ทุกคนถูกสอบอยู่เป็นเวลาน่าจะเกือบ2ชั่วโมงแล้วณขนาดนี้รวมถึงคุณกันเนี่ยน่าจะประมาณชั่วโมงเศษๆคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้มันมีมุมที่น่าสนใจก็คือวันนี้พอบ้างฮะหลังจากพอที่โดนจับกุมตั้งแต่บ่าย3โมงเปิดภาพตอนเขาเอาตัวพอเนี่ยจากสคบเพราะวันนี้สคบเรียกสอบพอแต่ปรากฏพอไม่มาตอนเช้าสคบก็บอกถ้าไม่มาเขาจะดำเนินคดีสุดท้ายบ่าย3โมงกว่าพอมาฮะแล้วพอก็โดนอ่านหมายจับเรื่องคดีช่อโกงกับความผิดพรบคอมตำรวจก็เลยล็อกพอจากสคบเข้ากองปราบมันจะอยู่ตึกเดียวกันเลยนี่คืออาณาจักรสอบสวนกลางคุณผู้ชมฮะนี่ฮะแล้วนาริศก็ไปเจอพอผมทวนสั้นๆนาริศพยายามถามด้วยแต่พอไม่ตอบพูดคำเดียวว่าครับขึ้นไม่ได้พี่ขึ้นไม่ได้พี่ครับขึ้นไม่ได้พี่มั่งไหมครับหรือว่าเขาแค่ถึงคนไหนเลยพี่พี่ขอยึดก็เขาก็จะถูกโดนออกหมายจับครับพอดีก็เดินทางมาเลี้ยวขวาพี่เลี้ยวขวาพี่ขอครับระวังขวาไปพี่ขวาได้มีอะไรอย่างซ้าย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 หรือว่าแม่ซ้ายซ้ายถอดได้ซ้ายไปซ้ายมาคนดีหรอพี่พอครับวันนี้พี่พอเดินตัวคนเดียวไหมครับหรือว่าพวกเขามีสายฐานมาช่วยพี่พออีกไหมครับซ้ายไปซ้ายไปพี่พอครับชมครับและนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้คุณกันก็เข้าสู่กระบวนการพอก็เข้าสู่กระบวนการเราต้องยอมรับจริงๆว่ากันกับพอมันมีภาพปรากฏคู่กันเยอะมากคุณผู้ชมครับวันนี้มันมีอีกหนึ่งที่ผมเล่าตรงนี้ก่อนนะและเดี๋ยวเมย์เตือนฉันด้วยเรื่องขุมทรัพย์ของกันตัดถาวรหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องการอายัดที่ดินหลังจากช่อง8เนี่ยเป็นที่แรกไปรู้ว่ากันไม่ใช่กันพอฮะเขามีที่ดิน63ไร่
แล้วผมก็เล่าไปตอนต้นลองเปิดอาณาจักร63ไร่ก่อนของบอสพอคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสื่อเขาก็ทำหน้าที่เขาก็ต้องไปที่อาณาจักรแห่งนี้ว่าคุณกำลังเตรียมสร้างอะไร63ไร่ปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะ DSI เข้ายึดทรัพย์แต่แน่นอนละฮะมันมีคำถามถึงปฏิบัติการการยึดทรัพย์125ล้านนี่คือขี้ปะติ๋วของทรัพย์สินของบอสพอหรือไม่ขอดูอาณาจักรมุมสูงขึ้นมาคู่ขนานกันเลยครับเพราะผมกำลังจะเชื่อมต่อเดี๋ยววันนี้ดูไปเรื่อยช่อง8ไปเจออาณาจักรใหม่อีกแล้วเพื่อ DSI จะดูช่อง8บ้างเพราะเราออกอากาศไปเป็นที่แรกถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นคล้อยมา2วันอายัดทันทีผมใช้คำผิดเรียกว่าอายัดก่อนเพราะตรงนี้ถ้าเขาชี้แจงได้ว่าเงินมาอย่างถูกต้องเขาก็มีสิทธิ์ได้ที่ดินคืนนะถูกไหมชุดปฏิบัติการอายัดครั้งนี้ครับคุณผู้ชมฮะรักษาราชการแทนอธิบดี DSI พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำพร้อมกับคณะบุกไปที่ที่ดินลำลูกกาปทุมธานี63ไร่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าที่ดินครั้งนี้บอสพอทยอยซื้อซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเงินสดหรือไม่ทั้งหมดในการซื้อคือ3ครั้งครับคุณผู้ชมฮะแล้วกว้านซื้อทั้งหมดถูกถ่ายโอนออกมาการตรวจสอบครั้งนี้เขาต้องการดูว่าเส้นสายทางการเงินเข้าข่ายการฟอกเงินและเรื่องของการช่อโกงประชาชนหรือไม่นั่นคือเหตุผลที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการแทนอธิบดี DSI เข้าอายัดสมบัติชิ้นนี้370ล้านลองฟังเสียงพันตำรวจตรียุทธนาก่อนและเดี๋ยวจะเปิดอาณาจักรแห่งใหม่ที่ช่อง8เจออีกฟังเสียงก่อนฮะมันมีที่ดินอยู่3แปลงที่น่าเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดนะครับในขณะที่ดำเนินธุรกิจบริษัทดีไอคอนเนี่ยฮะจำนวน3แปลงก็มูลค่าในราคาซื้อขายเนี่ยจำนวนหลายร้อยล้านบาทวันนี้จึงได้มาทำการอายัดไว้เพื่อตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอนครับก็หลังจากนี้ก็จะดำเนินการประสานงานกับปปงครับเพื่อไม่ให้ที่ดินนั้นมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วก็เพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์สินคืนครับเมื่อปี64เนี่ยได้ซื้อ2แปลงนะครับแล้วก็เมื่อปี66เนี่ยได้ซื้อเพิ่มอีก1แปลงคุณผู้ชมครับผมกลับมาตรงนี้ผมจะไปทีละเปราะอย่างช้าๆแล้วปรากฏว่าวันนี้น้องแนนสิกิตรีเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาได้หลักฐานชิ้นหนึ่งมาโดยน้อยหนาเนี่ยส่งภาพให้ดูเป็นภาพอาณาจักรผืนนี้ถามว่าเปิดภาพอาณาจักรขึ้นมาให้ดูหน่อยฮะมุมแบบกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเขาบอกว่าคุณผู้ชมฮะบอสพอเนี่ยไม่ได้กะซื้อแค่63ไร่บอสพอใจประสงค์จริงๆเนี่ยวันนี้ที่โดนจับเนี่ยนะฮะเขากะจะกว้านซื้อ 1,000 ไร่ถามว่าเมื่อกี้นี้63ไร่297ล้านแล้วถ้าพันไร่จะต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยมีแหล่งข่าวส่งข้อมูลมาให้เราแล้วน้อยหนาบอกกับทางทีมข่าวว่าอาณาจักรแห่งนี้พอต้องการจะซื้อพันไร่โดยพอต้องการสร้างอาณาจักรภาพวิดีโอเคลื่อนไหวลองขึ้นมาประกอบหน่อยสิฮะเพราะว่ามันจะมีวิดีโอตัวที่เขาไปเหมือนกับปักหลักเสาเอกด้วยถูกไหมเอาภาพเหล่านี้ขึ้นมาประกอบหน่อยฮะเพราะว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยน้อยหนาเป็นคนให้ข้อมูลเพราะเขารู้จักภายในเกี่ยวกับบริษัทนี้เขาบอกว่าการขยายอาณาจักร 1,000 ไร่ครั้งนี้ในอาณาจักรของบอสพอจะมีศูนย์ธุรกิจเรียนรู้ออนไลน์แล้วจะมีบ้านบอสพอแล้วก็จะมีบรรดาบ้านคฤหาสน์ของเหล่าบรรดาแม่ทีมทั้งหมดโดยทีมข่าวได้ไปสำรวจตรวจสอบคุณผู้ชมฮะแล้วก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ใหญ่จริงเพียงแต่ว่าเขาเพิ่งกว้านซื้อได้63ไร่ยังทำไม่ได้ตามประสงค์คือ 1,000 ไร่ขนาดเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมฮะในอาณาจักรหลังดังกล่าวที่วันนี้ช่อง8ไปสำรวจตรวจสอบแล้วถูกอายัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีข้อมูลตัวนึงที่น่าสนใจก็คือว่าอาณาจักรแห่งนี้คุณผู้ชมเห็นมุมสูงใช่ไหมฮะถ้าทำสำเร็จด้วยเงินบริสุทธิ์อันนี้ต้องยินดีเพราะถือว่าคุณเก่งแต่เอาละเมื่อ DSI อายัดหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งครับอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเราไปได้ภาพกันกับพอกันกับพอเคยเล่าเรื่องไอคอนซิตี้ซึ่งภาพนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ยักษ์กับที่ดินโมโหลานเมื่อกี้นี้ภาพที่ดินที่คุณผู้ชมเห็นและเสียงของกัน
กับพอมันสัมพันธ์กันยังไงมันสัมพันธ์ก็คือกันกำลังพูดถึงไอคอนซิตี้อาณาจักรของ The Icon Group โดยบอสพอได้เล่าว่าที่แห่งนี้ถ้าสำเร็จแล้วไม่ถูกอายัดซะก่อนวันนี้เนี่ยนะมันจะเป็นที่ที่สอนทริคออนไลน์ทั้งหมดมันจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในธุรกิจออนไลน์พอบอกว่าเรากำลังซื้อที่63ไร่แล้วอาณาจักรเราถ้าสำเร็จจะยิ่งใหญ่จะมีฮอลล์มีศูนย์ประชุมมีสตูโอ้โหอลังการจังวะตกใจนึกว่าทำวัดเคยเห็นวัดใช่ไหมชอบมีพรีเซนเตชันแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดอาณาจักรตัวนี้ดูหน่อยเปิดตัวนี้เลยฮะนี่ขวามือเปิดเต็มๆฮะมีเสียงไหมนี่อัพเพกับใหม่นี่ฮะเขาทำกราฟิกเอาไว้อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะกันไปนั่งอีกแล้วอ่ะคือคุณกันอันนี้ด้วยความเคารพและความห่วงใยคือกันเนี่ยถ้าสมมติพลาดจริงการอธิบายลำบากมากฮะแล้วนั่งคุยกันเรื่องอาณาจักรดูนะฮะนี่คือโฉมหน้าอาณาจักรถ้าสำเร็จเพราะเขามีสิทธิ์ขอคืนได้ถ้าเขาบริสุทธิ์หูใหญ่มากนี่ฮะนี่คือโฉมหน้าแล้วก็ที่ดินมุมสูงที่คุณผู้ชมเห็นถามว่าถ้าสำเร็จนอกจากหอศูนย์ประชุมสตูดิโอห้องเรียนการเรียนรู้เอาไว้ซัพพอร์ตสมาชิก The Icon จะได้ทำงานง่ายยิ่งขึ้นซึ่งในคลิปเดี๋ยวจะเห็นมีภาพมุมสูงอะไรต่างๆต่อมากันก็ถามอีกว่าได้พูดว่าสิ่งที่กำลังสร้างให้กับทีมงานใช่ไหมในสิ่งที่ขาดหายเพราะหลังจากนี้ปริมาณคนมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะทำสตูด้วยเอาไว้ให้เช่าเอาไว้ให้กับทีมงานตึกนี้ต่อไปจะมีคนเข้าออกลงทุนเป็นพันคนถามว่า The Icon Group ตอนนี้คือ300กว่าล้านและก็คือตึกที่เขาอยู่เนี่ยปัจจุบันแถวรามอินทรา300กว่าล้านแต่สิ่งใหม่มันจะใหญ่มันจะเป็นของบิ๊กงบประมาณที่กำลังจะทุ่มลงไปพันกว่าล้านเปรียบเสมือนเรากินข้าวเรามีความสุขเราซื้อไปฝากคนที่บ้านจะเสียดายไหมก็ไม่เหมือนกันพอกำลังจะเนรมิตเงินพันล้านลงที่นี่เพื่อสร้างความสุขให้กับสมาชิกทุกคนนี่คืออาณาจักรที่ถูกยึดแล้ววันนี้อาญาฮะฟังเสียงที่กันก็นั่งคู่กับพออีกเราจะคุยแบบว่ามีดราม่าเอาเรื่องนี้เลยแล้วกันเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรนะไอคอนซิตี้ใช่ใช่ไอคอนซิตี้ครับคือดินแดนอาณาจักรที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าของบริษัท The Icon Group อ่ะผมพูดเปลี่ยนจริงๆฮะเนี่ยผมเปลี่ยนจริงเราเปลี่ยนกันเองไม่ใช่หรอที่บอกโอเคกันเองก็กันเองได้สิไอคอนซิตี้ครับมันคืออะไรเขาเรียกมันเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เป็นเมืองเลยนะในโลกแบบว่าเรื่องของการทำทริปออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราต้องใช้บ้างในการทำทริปออนไลน์มันก็เลยมีหลายอย่างที่มันต้องสร้างขึ้นมาในผืนดินผืนนี้นะครับที่เราได้ทำการซื้อมาแล้วเนี่ยทั้งหมดรวมๆ64เอ๊ะเท่าไหร่วะ60กว่าไร่34กับ29 63 63ไร่63ไร่ต้องมาทำเป็นบิ๊กยูสทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเวนชั่นฮอลล์นะครับสตูดิโอนะครับห้องเรียนในการเรียนรู้ครับหรืออื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะที่จะเอาไว้ซัพพอร์ตพี่น้องครอบครัวเดียร์คอนให้ทำธุรกิจได้ง่ายแล้วก็เติบโตได้คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้น้อยนาเป็นคนที่ให้ข้อมูลกับช่อง8น้อยนาบอกว่าพอเขาตั้งใจทำตรงนี้จริงเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกพอมักจะประกาศคู่กับกันตาถาวรว่าที่นี่จะเป็นที่เอาคนมาลงทุนมีเสียงของน้อยหนาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะน้อยหนาบอกกับเราว่าตอนนี้ถ้าโดนอายัดซะก่อนเรื่องการปักหลักเสาเข็มอาจจะต้องจบลงไปแล้วฮะมีเสียงของน้อยหนาคนให้ข้อมูลนี้ทางโทรศัพท์ใช่ไหมเอาไหนเราฟังดูหน่อยฮะ The Icon จะซื้อเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่อะค่ะสร้างโรงเรียนออนไลน์ใหญ่ที่สุดในเอเชียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีหมู่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของบอสผู้ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในนั้นเขาจะสร้างเป็นอาณาจักรศูนย์รวมของThe Iconค่ะก็ประมาณรวมๆก็จะประมาณ1,000ไร่ที่เขาจะคุณผู้ชมครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดและอาณาจักรแห่งนี้ถูกฟีซหรือแช่แล้วเพราะ DSI อายัดขณะเดียวกันก่อนจะไปอาณาจักรใหม่ที่ช่อง8ไปเจอมาสดๆร้อนๆแล้วเดี๋ยว DSI นะฮะท่านรักษาการใช่ไหมค่ะเผื่อท่านดูช่อง8ฝากท่านไปเช็คให้หน่อยเพราะช่อง8เช็คแล้วล่าสุดเอาอาณาจักร63ล้านให้เอ้ย63ไร่พันกว่าล้านให้จบก่อนค่ะปรากฏว่าทีมงานเปิดภาพบ้านที่มันพังหน่อยดิฮะเพราะวันนี้น้องแนนสิกิตรีเนี่ยพอไปได้ข้อมูลกับภาพ
ห่ออันเบลเลอร์กราฟิกปรากฏชาวบ้านบอกช่อง8ช่วยหน่อยบ้านฉันล่ะใครจะรับผิดชอบค่ะอาณาจักรพันกว่าล้านกำลังจะเกิดขึ้นแต่นี่คือสภาพบ้านคนนะฮะเราไปเจอผู้เสียหายคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเรียกว่าอะไรนะคุณรุ่งค่ะคุณรุ่งไหนเปิดบ้านคุณรุ่งจริงๆขึ้นมาหน่อยคุณรุ่งเล่าให้เราฟังเนี่ยนะฮะบอกว่าบ้านเขาได้รับผลกระทบจากอาณาจักรของบอสพอโดยเขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์ก็คือกำแพง4เมตรล้มทับลานจอดรถมีภาพสถานที่จริงด้วยนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูคู่กันสักนิดนึงแล้วเขาก็บอกเนี่ยฮะคือกำแพงสูงมากวันก่อนเนี่ยที่เราเปิดประเด็นเนี้ยเรามีคลิปก็คือกำแพงล้มนั่นอีกบ้านหนึ่งถูกไหมอันนี้คืออีกหลังหนึ่งที่กำแพงล้มใส่ลานจอดรถครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยก็ได้มีการประสานไปแล้วเห็นบอกว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยจะมีการติดต่อชดใช้ให้ไหมเมย์ก็เห็นบอกว่ามีการพูดคุยกันแต่หลังจากนั้นก็เหมือนเงียบหายไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นลองฟังเสียงทางด้านผู้เสียหายใช่ไหมค่ะมีใช่ไหมลองฟังเสียงดูหน่อยฮะหลายเดือนอยู่นะที่มีสิบล้อเข้ามาผิดแล้วกำแพงก็เคยล้มด้วยล้มทับบ้านแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีการเยียวยาเลยนะที่ใช่ในภาพที่กำแพงล้มอยู่นะคะใช่เพราะว่าไอ้ตอนแจ้งไปอ่ะเขาก็บอกว่าจ่ายนี่ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะรอนิดนึงตอนนี้คุณพอโดนฟีดเงินอยู่เลยอาจจะยังไม่มีเงินไปจ่ายเนี่ยนะฮะล่าสุดอาณาจักรแห่งใหม่ฮะที่ช่อง8ไปเจอไม่ใช่297ล้านที่เขาเพิ่งซื้อไปเราไปเจอ120ล้านฮะอีก1พิกัดฮะวันนี้น้องแนนสิกิตรีได้ข้อมูลคนชี้เป้าบอกว่านี่ฮะนี่คืออาณาจักรแห่งใหม่บนที่ดิน120ล้านคุณผู้ชมครับถามว่ามันคืออะไรทีมข่าวได้รับข้อมูลมาจากบุคคลชี้เป้าให้บอกว่าตรงโซนนี้เป็นที่ดินทั้งหมด4ไร่โดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่รวมมูลค่า120ล้านวันนี้ตอนที่เราไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับพบรถแบ็คโฮอยู่ตรงบริเวณปากทางเข้าโดยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยวันนี้ก็แปลกคุณผู้ชมเห็นที่ดิน120ล้านมั้ยไม่รู้เกิดอะไรวันนี้ตอนนักข่าวไปมันไม่มีคนนะฮะค่ะคนไม่มีเลยฮะที่ดิน120ล้านวันที่เราเปิดประเด็นที่ดิน297ล้านที่ DSI ไปอายัดจำได้ใช่มั้ยวันนั้นโดนสั่งถอนป้ายเพราะเขากันนักข่าวมาแต่บังเอิญอีช่อง8ก็ไปซะเร็วเลยเนี่ยนะฮะถอนป้ายออกไปเลยวันนี้คือที่ใหม่120ล้านเราลงไปพูดคุยใช่ไหมกับบรรดาเราพยายามไปหาตัวแทนหรือเปล่ากับพวกผู้รับเหมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าหน่อยสิเป็นไงคือประมาณว่าตอนที่ทีมข่าวลงไปน้องแนนสิกิตรีลงไปเนี่ยนะคะในพื้นที่จุดนี้สี่ไร่ปรากฏว่าเหมือนมีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งวนดูถ่ายภาพที่บริเวณที่ที่ดินตรงนี้ค่ะแล้วก็เหมือนมาดูว่าทีมข่าวทำข่าวอะไรปรากฏว่ามีคนขับรถลงมาแล้วก็มาคุยกับเราเขาบอกเขาไม่รู้จักมาก่อนเลยว่าที่ดินผืนนี้เขารับจ้างบริษัทดีไอคอนแต่เขาเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ว่าเขารับลูกค้ามาเท่าไหร่อะไรยังไงเขายืนยันคำสำคัญคือเขารับจ้างจากไหนเขาบอกว่าไม่ทราบว่าคนที่จ้างเป็นดีไอคอนกรุ๊ปและยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนลูกค้าที่จ้างเขาเขาเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ว่าจ้างในสัญญาเท่าไหร่รวมถึงสัญญาระบุว่าอะไรบ้างเพราะว่าถือเป็นความลับของลูกค้าแต่น้องแนนได้ไปคุยกับคุณคนนี้ก็คือคุณเคนค่ะเป็นหนุ่มรับจ้างก่อสร้างที่อยู่ในซอยนี้ซึ่งเราไปคุยเคนรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันนะเขาเห็นแต่คนงานเอาดินเข้ามาถมที่นี่หลายรอบทั้งกลางวันกลางคืน2เดือนแล้วต้องบอกกับว่าคนงานเนี่ยเขาไม่รู้หรอกแต่เดี๋ยวคนที่พอจะรู้คือคนแถวนั้นเอาฟังเสียงคนงานก่อนยมก่อนจะให้ต่อไหมก็เห็นแต่ที่รถ10ล้อก็ไมโครครับเห็นแต่รถอย่างเดียวเลยแต่คนยังไม่เคยเห็นเลยกลับมาจะเข้าที่นี่แต่ผมไม่เห็นเลยที่นี่มันเพิ่งทำใหม่มันเพิ่งจะเอาดินมาใส่มาลงก็ปึ้งไมโครนี่เลยเซาเขมรขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้ทางทีมข่าวเราไปเจอคุณพลอยคุณพลอยบอกว่าที่ดินแปลงที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมี4ไร่เจ้าของเนี่ยเป็นใครไม่ทราบแต่เจ้าของติดป้ายก่อนหน้านี้เจ้าของที่ดินเดิมนะประกาศติดป้ายขายแล้วบอสพอมาติดต่อซื้อที่ดินประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์67ตกลงราคากันได้หลังจากนั้นก็มีการซื้อขายกันคุณผู้ชมฮะสอบถามคนงานว่าที่แห่งนี้จะสร้างอะไรเท่าที่พอรู้อันนี้ตามที่ชาวบ้านก็เห็นนะเขาบอกว่าพอเนี่ยมาขอซื้ออันนี้ตามชาวบ้านบอก120ล้านจะสร้างบ้านหรูทั้งหมด4หลังแต่ก็อย่างที่ทราบทุกอย่างชะงักงันหลังจากที่เป็นข่าว
ฟังเสียงชาวบ้านหน่อยเขาอ้างว่าเขาเห็นว่าพอจะมาติดต่อขอซื้อไม่เห็นค่ะไม่ได้เข้าไปข้างในแต่รู้ว่าเป็นของดีไอคอนมาซื้อเคยเห็นแบบบอสพอยมาตอนไหนมาตอนที่ก่อนที่เขาจะซื้อค่ะมาดูที่ใช่ค่ะมาดูเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีดำใส่แว่นตาดำแล้วก็กางร่มตอนนั้นเขาขี่ขับรถได้คุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้นี่คืออีกข้อมูลหนึ่งซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมถ้าเขาไม่ได้ซื้อก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะแต่ที่แน่ๆชาวบ้านเห็นพอมาที่นี่ล่าสุดคุณผู้ชมครับผมให้ดูหน่อยวันนี้บุคคลทั้งหมดเห็นผู้สื่อข่าวแจ้งเข้ามาแล้วนะฮะท่านพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีเปิดภาพตอนที่บุคคลต่างๆเดินเข้ามารายงานตัวหน่อยบรรดาบิ๊กบอสต่างๆเอาประมวลขึ้นมาเลยฮะอย่างรวดเร็วยืนยันนะครับว่า18คนที่ถูกออกหมายจับช่อโกงแล้วก็ความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ท่านบอกว่าขณะนี้เห็นบอกว่ามีการเข้ามาพบพนักงานสอบสวนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครบหมดแล้วนะฮะแล้วก็เนื่องจากคดีนี้มีโทษสูงพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวทั้งหมด18คนโอ้ยรู้ใช่ไหมฮะตอนจบของเช้าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรคุณผู้ชมครับตำรวจมีหน้าที่ควบคุมตัวได้48ชั่วโมงทีมงานประมวลขึ้นมาเลยใครเป็นใครที่สั่งให้ชี้ลูกศรนี่บอสหมอเอกเอาบรรดาโค้ชต่างๆขึ้นมาเลยฮะคุณผู้ชมครับอนาคตคือถ้าพรุ่งนี้สมมตินะเพราะเขาคุมตัวได้2วันถ้าพรุ่งนี้สมมติบางคนเสร็จส่งสารคุณผู้ชมครับผมไม่ได้ไปชี้นำนะท่านจำคดีแบบนี้ได้ใช่ไหมว่าถึงที่สุดถ้าความเสียหายเยอะพนักงานคัดค้านการประกันสารท่านมีแนวโน้มหรือไม่ว่าท่านจะเห็นตามพนักงานสอบสวนไม่ต้องอะไรมากขนาดคดีแม่ตั๊กหรือเจ๊ตั๊กกับเบียร์คดีนั้นความเสียหายยังไม่เยอะนะฮะเปิดเสียงขึ้นมาได้ครับทีมงานให้ดูเลยฮะอันนี้เป็นภาพพวกบรรดาบอสต่างๆเราประมวลให้ดูเลยนะฮะครบแล้วนะฮะคัดค้านทั้งหมดเลยนะฮะ18คนจำตั๊กได้ใช่ไหมจำป๋าเบียร์ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะทั้ง2คนความเสียหายตอนนั้นเนี่ยแค่หลัก10ล้านอันนี้ความเสียหายตอนนี้หลายร้อยล้านค่ะแล้วขยายวงขึ้นเรื่อยๆนี่ฮะอันนี้บอสออฟเดี๋ยวจะบอกใครเป็นใครคำถามก็คือพรุ่งนี้ถ้าสมมติส่งฝากขังโอ้โหนี่คือเรื่องที่แบบน่าจะใหญ่ระดับต้นๆเลยเพราะก่อนหน้านี้เราเคยเห็นคดีหนึ่งถูกไหมฟอร์เรกเราจะเห็นดารา 2-3 คนแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมฮะถ้านับจำนวนเนี่ยก็มี3คนใช่ไหมแต่นี่อาจจะเป็นแค่แถวหนึ่งหรือเปล่าเพราะคดีนี้วันนี้ตำรวจประกาศแล้วนะฮะคัดค้านเดี๋ยววันข้างหน้ามีนักวิเคราะห์และนักกฎหมายบอกนี่ไม่จบแค่18คนนะแถว2จะตามมาส่วนแถว2เป็นใครเราไม่ไปก้าวล่วงแล้วกันแต่เดี๋ยววันนี้จะเปิดอะไรให้ดูนะฮะก็ไม่ได้ชี้นำนะแต่จำเป็นต้องเล่าชัดแล้วนะฮะคัดค้านทั้งหมดกลับมาตรงนี้ฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่ดีไอคอนพร้อมหรือยังเอ่ยลองเปิดภาพดีไอคอนในขณะที่ปฏิบัติการ DSI ช่วยอายัดที่297ล้านตัวดีไอคอนเองเราดูภาพตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงหัวค่ำหน่อยชุดทางเจ้าที่ตำรวจคุณผู้ชมฮะก็บุกเข้าไปค้นอีกเหมือนกันเป็นการค้นซึ่งเอาจริงๆการค้นครั้งนี้มีการเอาเอกสารบางส่วนออกมาบ้างแล้วนะฮะไหนดูบรรยากาศสักนิดนึงน้องแนนสกิตตีเนี่ยอยู่ตรงบริเวณทางเข้าของหน้าบริษัทคือต้องบอกก่อนนี่คือโซนด้านในนะนักข่าวเนี่ยจะเข้าไปตรงโซนตรงนี้ไม่ได้นะฮะแล้วเห็นบอกหยิบเครื่องถ่ายเอกสารมั้งใช่ไหมเอาเข้ามาด้วยขณะเดียวกันตำรวจยังคงปักหลักอยู่นะฮะนี่ฮะเห็นเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องปริ้นใช่ไหมเครื่องปริ้นเตอร์ค่ะเครื่องปริ้นเตอร์นี่ฮะและเขามีการเอาเอกสารบางอย่างออกมาแล้วนะฮะน้องแนนสิกิตรีอยู่หน้าหมู่บ้านดังกล่าวแล้วเดี๋ยวจะรายงานสดตั้งแต่รู้สึกบ่ายสามมั้งคือเป็นปฏิบัติการที่จริงเขาไม่ได้บอกสื่อนะบังเอิญว่าเราเนี่ยไปเกาะติดทุกจุดเลยช่อง8เฮ้ยตำรวจลงนี่หว่าแล้วรถบางส่วนที่ตอนนี้ยังขยับออกไม่ได้นะฮะไม่รู้ตำรวจจะอายัดอะไรไงเพิ่มเติมหรือเปล่าขอไปติดตามสดหน่อยนะฮะที่ตรงโซนป้อมด้านหน้าน้องแนนสิกิตรีเชิญครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวช่อง8ค่ะยังเฝ้าปักหลักอยู่นะคะบริเวณทางเข้าของ The Icon Group ค่ะมาดูบรรยากาศสดบริเวณด้านหน้านะคะจะเห็นว่าทางรปภ.ค่ะยังคงมีการคุมเข้มอย่างแน่นหนานะคะในการสแกนคนเข้าออกภายในโครงการซึ่งบริษัท The Icon Group ค่ะอยู่บริเวณด้านในนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหน้านะคะก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าช่วงดึกของค่ำคืนนี้ค่ะมีรายงานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าอาจจะมีการคุมตัวบอสพอลมาที่บริษัทแห่งนี้ค่ะซึ่งบริเวณด้านในตอนนี้นะคะคาดว่าทางสำนักงานของบริษัทเนี่ยมีการปิดทำการแล้วนะคะเพราะว่าจะปิดทำการช่วงประมาณ19 นาฬิกาแล้วก็มาดูอีกฝั่งนึงค่ะคุณผู้ชมคะเป็นบริเวณถนนทางเข้าก่อนที่จะถึงตัวโครงการนะคะจะเห็นได้ว่าก็ไม่มีรถเจ้าหน้าที่นะคะจอดอยู่ก็จะเห็นมีเพียงรถช่อง8นะคะแล้วก็รถของสื่อช่องต่างๆที่ยังคงจอดเฝ้าอยู่เพื่อที่จะรอว่าช่วงไหนทางตำรวจจะได้มีการนำตัวบอสพอมาแล้วก็ส่วนบรรยากาศด้านในนะคะเราก็ได้รับรายงานว่าช่วงเวลาประมาณ17 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็มีรถตำรวจจอดอยู่บริเวณด้านใน1 คันนะคะซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็มีการติดป้ายประกาศรถ3 คันซึ่งเป็นรถส่วนตัวของบอสพอซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้า The Icon Group นะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ Toyota สีขาวรถยนต์เบนซ์สีดำแล้วก็รถยนต์ Ford สีขาวซึ่งเป็นของรถของบอสพอทั้งหมดแล้วก็บรรยากาศด้านในวันนี้ทั้งวันนะคะก็ยังคงมีผู้เสียหายค่ะที่ทยอยเดินทางมาทำเอกสารขอเยียวยาบรรเทาทุกข์กับบริษัทอย่างต่อเนื่องซึ่งเรานะคะก็ได้มีการสอบถามกับผู้เสียหายรายหนึ่งที่เข้าไปเขาก็มีการเปิดเผยว่าในส่วนของเอกสารขอเยียวยาบรรเทาทุกข์กับทางบริษัท The Icon Group นะคะมีการเพียงให้ทางผู้เสียหายระบุข้อมูลส่วนตัวรวมถึงระบุความเสียหายนะคะแต่ไม่มีการระบุว่าทางบริษัทจะชดใช้แล้วก็จะเยียวยาอย่างไรค่ะซึ่งตอนนี้คาดว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการไปอายัดรถแล้วก็รวมถึงมีการสอบปากคำบางส่วนที่อยู่ด้านในบริษัทค่ะซึ่งตลอดทั้งคืนวันนี้ทีมข่าวช่อง8นะคะก็ยังคงเฝ้าปักหลักอยู่ที่นี่ถ้าหากว่าทางตำรวจได้มีการคุมตัวบอสพอมาที่บริษัทเดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งค่ะครับนี่น้องแนนสกิตตีอยู่หน้าบริษัท The Icon ใช่ไหมฮะแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมฮะเมื่อตำรวจเพิ่งประกาศบอก18คนคัดค้านการประกันตัวหมดขอขึ้นเพจเปิดเต็มจอนะฮะกรุ๊ปช็อตผู้บริหารใครเป็นใครค่ะคือเอาจริงมันก็จะเหมือนกับเป็นเค้าลางไหมเพราะก่อนหน้านี้มีภาพสอบสวนกลางไปยืนแหงนมองหน้าภาพแล้วหลังจากนั้นได้ไหมครับอ้าวนี่ฮะเปิดภาพนี้ครับขึ้นมาเต็มจอครับเป็นกรุ๊ปช็อตซึ่งตำรวจเคยแหงนมองภาพแล้ววันนี้เราวงสีแดงนั่นคือผู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วเอาจริงคือก็ต้องบอกกันตามตรงคุณผู้ชมฮะเพราะภาพนี้มันถูกเผยแพร่อยู่แล้วเป็นสาธารณะถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยในภาพนี้จะเห็นก็คือมีทั้งครอบครัวของบอสด้วยและเหล่าบรรดาแม่ข่ายบอสทั้งหลายที่วงกลมนี่คือถูกจับหมดแล้วนะฮะคืนนี้ถูกจับหมดแล้วขณะที่แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมฮะผมก็ต้องย้ำตรงนี้ทั้งหมดตราบใดศาลยังไม่ตัดสินคำเดิมเขาเป็นผู้บริสุทธิ์บางคนบอกทำไมสื่อชอบย้ำคำนี้กันจังหลายช่องคุณผู้ชมฮะเพราะเราไปปักปำเขาไม่ได้เกิดวันข้างหน้าเขาไม่ผิดท่านก็นึกถึงพวกเราสองคนบ้างถูกไหมท่านไม่ได้ขึ้นผมกับเมย์ขึ้นไอ้บก.เนี่ยขึ้นขึ้นศาลนะฮะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องบอกบางคนบอกมันพูดอยู่นั่นแหละก็เห็นหลักฐานอยู่แล้วก็ไม่ได้พี่ไม่ได้ขึ้นกับผมนี่ถูกไหมทุกคนเขายังบริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ศาลเท่านั้นจะเป็นผู้ชี้ขาดคุณผู้ชมครับเรื่องด็อกเตอร์ของการกันตะถาวรเป็นคำถามซึ่งวันนี้คงไม่มีโอกาสถามกันแล้วและยิ่งพรุ่งนี้ถ้าเอากันไปฝากส่งศาลเนี่ยนะฮะไม่รู้จะมีโอกาสถามกันได้อีกเมื่อไหร่มันไม่จบแค่เรื่องด็อกเตอร์สิฮะเพราะวันนี้ลูกข่ายหลายคนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาพูดถึงยังไงเวลาเขาเห็นกันเนี่ยนะฮะขอเปิดเสียงด็อกเตอร์ขึ้นมาก่อนกันตะถาวรนะครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองนะครับว่าสวัสดีครับผมดร.กันตะถาวรนะครับวันนี้นี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ทำไมใช้คำว่าดร.หรือกันได้รับดุษฎีเขาเรียกอะไรนะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพราะคนเขาจะบอกว่าถ้าแบบนี้เทียบเท่ากับดร.เหมือนมีการมอบให้ล่าสุดคุณผู้ชมครับมันไม่จบแค่ดร.เรื่องนาฬิกาต้องขอบคุณเพจนี้คือไอรีมิกแบร์ใช่ไหมถ้าอ่านผิดเบียร์หรือเปล่า
ไอรีมิกเบียร์คุณผู้ชมฮะเขาได้ลงเรื่องราวอันนี้ต้องบอกว่าเขาก็ช่างเจาะเหลือเกินเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูภาพเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะทีมงานครับไวหน่อยฮะนี่ฮะคือภาพเนี้ยคือภาพการเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับกันเนี่ยเขารีวิวนาฬิกาเขารีวิวนาฬิกาแต่ว่ามันยังไม่เท่าไหร่คือในแต่ละภาพดึงภาพขึ้นมาทีละรูปสิครับปรากฏว่าทางเพจดังกล่าวก็คือ I Remix Beer ใช่ไหมถ้าเอ่ยชื่อเพจผิดขอโทษทีนะครับแต่เอาว่าผมต้องขอบคุณเขาปรากฏว่าแต่ละรูปที่เขาจำแนกออกมาคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมราคาแบบเฮ้ยต้องบอกก่อนเขาเป็นดารามานานเขาเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงผมเชื่อว่ากันก็ต้องมีเงินนะอันนี้พูดกันตามตรงแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไปปามาดเขานะกันจะซื้อนาฬิการะดับนี้ได้แบบชนิดที่ว่าโมโหลาเลยไหมไอ้ที่กันเขาลงรีวิวเอาไว้เนี่ยอันนี้แค่จิ๊บจิ๊บฮะราคาไม่เท่าไหร่เพราะกันเขาชอบสะสมนาฬิกาเปิดเพจเลยก็ได้ให้คุณผู้ชมดูอย่างนี้และเปิดเพจเต็มจอฮะคุณผู้ชมดูแบบเต็มจอแบบเต็มเต็มเลยนาฬิกาที่เขาบอกว่าเห็นกันใส่แต่จะใช่ของกันไหมเราจะไม่ฟันธงมันรวมกว่า160ล้านนะฮะด้วยความเคารพเป็นพิธีกรเงินขนาดนี้ไหมเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นดาราระดับแบบเบอร์หนึ่งเลยของประเทศอันนี้เราพอเขาจะกลับไปเพจแรกก่อนนะอันนี้อันแรกปาเต้ฟิลิปวันที่เขาใส่ไปแถลงข่าวจำได้ใช่ไหมอันนี้ประเมินราคาไม่ได้ขนาดเดียวกันโรเล็กอันนี้300,000กว่าแล้วก็มีจาคอบแอนโคอันนี้680,000เราไล่มาเลยนะฮะโรเล็ก GMT Master 830,000หน้า2ฮะนี่คืออีกอันนึงเพราะวันนี้กันโดนยึดรถ2คันค่ะมีคนตั้งคำถามว่าแล้วนาฬิกาที่กันใส่แต่ละที่อ่ะที่ทางด้านเพจ I Remix Beer เขาไปเจาะมาคำถามก็คือมันอยู่ไหนเห็นโอเมก้าล้าน2มั้ยฮะปาเต้ล้าน4แล้วก็ปาเต้รุ่นต่างๆล้าน8มีปาเต้5960ล้าน9หน้า3ครับยังไม่หมดฮะรวมมูลค่า160กว่าล้านมีปาเต้ส่วนใหญ่จะเยอะมีโรเล็กเดโทน่ารุ่นนี้ก็2ล้านกว่าแต่ราคาในตลาดอาจจะลดลงแล้วนะตามพ.ศ.นี่นะฮะแต่นี่คือราคาประเมินคร่าวๆมีปาเต้นี่ฮะแล้วก็มีปาเต้ต่อมาหน้าถัดมาฮะยังไม่หมดนะฮะคือปาเต้รุ่นนี้ก็ค่อนข้าง2ล้าน6นี่รุ่นนี้ก็หายากนะฮะแล้วก็นี่ไล่กันมาเรื่อยๆตามภาพเลยคุณผู้ชมฮะหน้าต่อมายังไม่หมดอีกดูนะฮะ3ล้าน3ล้าน9 3ล้าน8 4ล้าน3หน้าต่อมายังไม่หมดอีกที่คุณกันเขาใส่มี AP Audemars Piguet ปาเต้แล้วก็ปาเต้รุ่นหายาก5ล้าน6ยังไม่หมดครับต่อมาฮะโอ้โหต้องเล่นละครกี่เรื่องเอาจริงเล่นละครกี่เรื่องคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกเขาอาจจะค่าตัวแพงอันนี้ผมก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะเราไม่ได้เป็นผู้จัดละครซะด้วยต่อมาหน้ายังไม่หมดอีกฮะ160ล้านนี่เรือนี้8ล้านแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็มีปาเต้รุ่นต่างๆหูถ้ากันใส่จริงแล้วกันมีจริงนะแสดงว่ากันชอบปาเต้คือก็ไม่แปลกนาฬิกาคือการลงทุนแต่คำถามคือเงินลงทุนมาจากไหนและคำถามต่อไปคือถ้าเป็นของกันพวกนี้ต้องอายัดไหม อย่าลืมนะถ้าคุณเลือกตั๊กกับเบียร์คุณอายัดหมดกันนี่คืออีกคนหนึ่งซึ่งผมย้ำเขายังไม่ผิดแต่คนมีสิทธิ์ถามว่าด้วยรายได้หรือบ้านเขาอาจจะรวยอยู่แล้วอันนี้เราไม่ก้าวล่วงแต่มันมีคำถามว่าเฮ้ยที่คุณใส่ออกที่ต่างๆนี่แค่เบาๆ160ล้านต่อมายังไม่หมดอีกฮะเปิดหน้าต่อมาอีกฮะคุณผู้ชมฮะหรือคุณกันอาจจะยืมเพื่อนเป็นไปได้ไหมนี่ฮะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อค่ะเป็นไปได้อาจจะยืมเพื่อนก็ได้แล้วเพื่อนตายไปแล้วเนี่ยนะฮะหูยนี่ฮะเบ็ดเสร็จเราก็เลยเคาะทั้งหมดคุณผู้ชมฮะ160ล้านเพราะฉะนั้นนี่คือในส่วนของราคานาฬิกาทั้งหมดคุณผู้ชมฮะล่าสุดอย่างที่บอกถ้าเป็นของเขาด้วยความบริสุทธิ์เราไม่ยุ่งก็ถือว่ายินดีด้วยคุณทำงานมาด้วยมุมานะแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณต้องตอบว่าทั้งหมด160ล้านมายังไงยังไม่นับรวมบ้านแล้วก็รถอีกนะล่าสุดรถทั้งหมดพร้อมแล้วนะฮะน้องบีชมพูนุชจะรายงานสดย้ายรถแล้วยึดรถมาแล้วทั้งของกันและของคนอื่นเชิญฮะ
คุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดรถมาเพิ่มอีก1คันนะคะเป็นรถแม็กลาเรนสีเหลืองคันนี้เลยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็เพิ่งจะนำมาถึงที่บก.ปคบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะในขณะนี้ก็กำลังที่จะให้รถสไลด์เนี่ยสไลด์ลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอารถไปจอดใกล้ๆกันกับรถที่ยึดมาได้5คันก่อนหน้านี้นะคะซึ่งรถคันนี้เนี่ยมีข้อมูลจากการสอบถามทางคนที่ขับรถสไลด์บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ว่าจ้างให้ไปนำรถคันนี้มาจากจุดจอดรถแห่งหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณแถวๆเลียบทางด่วนรามอินทราทีมข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่าจุดตรงนั้นลักษณะเป็นยังไงเขาบอกแค่ว่าเป็นลักษณะของที่จอดรถเฉยๆนะคะไม่ได้มีบ้านคนแล้วก็ทางคนที่ขับรถมาเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่ารถคันนี้เป็นของใครแล้วก็ไม่ได้รู้มาก่อนด้วยว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีของ The Icon ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการยึดรถมาแล้วหลายคันด้วยกันถ้านับรวมคันนี้ก็เป็นคันที่6นะคะที่นำเข้ามาที่บก.ปคบ.และคาดการว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีรถหรูอีกหลายคันค่ะที่มีการยึดอายัดทรัพย์แล้วก็ต้องนำเข้ามาตรวจสอบที่บริเวณตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูรถคันอื่นกันที่มีการยึดมาก่อนหน้านี้แล้วนี่ให้คุณผู้ชมดูเป็นรถหรูทั้งหมดเลยนะคะที่จอดอยู่บริเวณนี้คันนี้นะคะเป็น Ford Mustang สีแดงรวมไปถึง Porsche Cayenne สีแดง2คันนี้มีรายงานนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นรถของคุณกันต์ กันตถาวรพิธีกรชื่อดังนะคะแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการติดป้ายว่าเป็นรถของกลางอยู่ตรงนี้ด้วยรวมถึงรถคันสีเหลืองคันนี้ก็เป็นปอร์เช่นะคะที่จอดอยู่ติดกันแต่ว่ายังไม่ได้มีรายงานแน่ชัดว่าเป็นของใครส่วนสีดำคันนี้เป็นโตโยต้าอัลพาธค่ะคุณผู้ชมคันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าตรงบริเวณด้านหน้ารถมีเขียนติดป้ายไว้ด้วย VVIP ไม่ใช่ V ตัวเดียวด้วย 2V เลยค่ะ VVIP Parking นะคะแล้วก็มีเขียนว่า The Icon Group ก็คือเป็นชื่อบริษัทของเขาและเขียนชื่อบอสเอาไว้นะคะ Boss of แล้วก็ Boss Joy ก็เป็น2ผู้ต้องหาที่โดนจับกุมในคดีนี้ด้วยก็คาดการว่าน่าจะเป็นของรถของ Boss of แล้วก็ Boss Joy อีกคันนึงนะคะเป็น Mercedes Benz ค่ะที่จอดอยู่ข้างๆกันตรงใกล้ๆกันตรงนี้นะคะรวมแล้วตรงที่เอามาก่อนหน้าเนี่ยมีทั้งหมด5คันแล้วก็คันล่าสุดที่เอาเข้ามาเนี่ยเป็นคันที่6นะคะนี่บรรยากาศก็จะเห็นว่ามีทางสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็เข้ามาสังเกตการจำนวนมากเลยพี่คนนี้เป็นคนที่ขับรถเข้ามาเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะสามารถที่จะให้ข้อมูลได้บ้างหรือเปล่านะคะพี่ขาหนูขอสอบถามนิดนึงไอ้จุดที่ไปเอารถมานี่มันเป็นลักษณะยังไงนะพี่ก็เป็นที่จอดรถปกติครับใช่ครับลักษณะเหมือนเขาเป็นหลบซ่อนไว้ไหมพี่ไม่หลบครับรถคันนี้มันมีปัญหารถมันเสียครับแป๊บนึงพี่อ๋อเหมือนเขาบอกว่าเหมือนรถเสียอาจจะขับมาไม่ได้ก็เลยต้องเอาขึ้นรถสไลด์มาแบบนี้นะคะเนี่ยล่าสุดเนี่ยรถก็มาถึงตรงนี้แล้วแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับพี่เขาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงพี่คนที่ขับรถสไลด์มาดูค่ะพี่จ๋าอันนี้รถเอามาจากไหนอะคะแถวเรียบทางด่วนครับอ๋อเป็นรถของใครรู้ไหมพี่ไม่ทราบเลยครับผมเขาจ้างมาก็มาอย่างเดียวใช่ทำหน้าที่แค่ไปเอาใช่ครับมาส่งอย่างเดียวครับเอามาจากบ้านเขาไม่เป็นที่ลานจอดรถธรรมดาเนี่ยครับหน้าบริษัทอะไรไหมพี่ไม่ใช่ครับเป็นลานจอดรถครับก็คือเขาให้ไปยกมาเลยใช่ครับไม่ได้แจ้งอะไรเลยครับเขาให้มาผมก็มานี่ครับที่เอามากี่คันคันเดียวครับใช่ครับไม่มีครับนิ้วขาตรงเลยครับแถวไหนที่พี่ไปเอามาเรียบทางด่วนครับทางด่วนใช่ครับไม่ครับเป็นลานจอดรถครับเป็นลานที่ใช่ครับคือเป็นลานที่เขาไปจอดรถเป็นเยอะๆต้องกดเลยมันเป็นที่จอดรถเฉยๆครับไม่มีอะไรเหมือนลักษณะเหมือนเขาแบบไปเช่าจอดก็เหมือนลานอย่างเงี้ยครับจอดใช่ครับไปเอามาตั้งแต่เมื่อกี้ครับเพิ่งมาคือเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้เราช่วยไปเอารถคันนี้มีคนโทรมาให้ยกมันนี่ครับเรารู้ไหมตอนแรกก็เหมือนเป็นเกี่ยวข้องกับคดีเลยไม่รู้ครับผมหน้าที่เขาจ้างมายกก็ยกอย่างเดียวครับมันเป็นลักษณะของการเหมือนแบบเอาไปหลบเอาไปซ่อนอะไรค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูรอบๆรถแมคลาเรนคันนี้กันหน่อยไหมคะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เอาลงมาเรียบร้อยแล้วติดสติ๊กเกอร์ไว้ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นรถของกลางเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยข้างหน้าว่าเขามีสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของบริษัทเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเป็นน่าจะเป็นที่อยู่ของเขารอบรถ
ไม่ได้มีจุดสังเกตนะคุณผู้ชมเท่าที่ดูในตอนนี้นะคะไม่ได้มีเป็นป้ายสัญลักษณ์ของเขาเกี่ยวกับเรื่องของดีไอคอนแต่อย่างใดเดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่ารถคันนี้เป็นของใครนะคะแต่ว่าก็มีการตรวจยึดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องจับตาดูกันต่อนะคะเพราะว่าคนสำคัญอย่างบอสพอตอนนี้ยังมาไม่ถึงซึ่งผู้สื่อข่าวก็กำลังจับตาดูอยู่ในขณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเหล่าบรรดารถบอสอย่างที่เมื่อกี้เราเปิดภาพให้ดูเนี่ยนะฮะเพราะตอนนี้มือขวามือซ้ายเนี่ยเอาจริงอย่างบอสปันเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือสำคัญเหมือนกันเนี่ยนะฮะแล้วสันนิษฐานว่ารถเหล่านี้ลองเปิดภาพให้ดูสักนิดนึงที่น้องบีเนี่ยเห็นไหมฮะก็นี่ใช่ไหมลองเทียบนี่ไหนลองเทียบคู่กับรถเมื่อกี้ที่น้องบีส่งภาพมาดูหน่อยนี่ฮะอ๋อก็คือมองชื่อไม่เห็นมองชื่อไม่เห็นบอสปันนั่นคือบอสปันฮะนี่ฮะเพราะฉะนั้นรถคันนี้ของบอสปันต้องกลับไปที่แมคลาเรนนะฮะใช่ไหมแมคลาเรนฮะโดยเบื้องต้นนี่ต้องเป็นแมคลาเรนคันนี้สวยเชียวนี่ไม่ใช่บอสสวยนะบอสสวยรอแป๊บนึงฮะเดี๋ยวจะถึงบอสสวยแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงรอก่อนนะฮะเดี๋ยวบอสคนอื่นรอแป๊บนึงนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ย้ำเขายังไม่ผิดนะฮะคุณผู้ชมครับผมกลับมาต่อเมื่อกี้คุณผู้ชมเราไล่ทีละคนบอสพอเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากที่วันนี้โดนคุมตัวขอเปิดภาพบอสพออีกรอบนึงบอสพอเขามีอาณาจักรรถเขาด้วยภาพอาณาจักรรถเขาเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมดูเพราะวันนี้รถที่ยึดมาเนี่ยเชื่อไหมมีนักกฎหมายบางคนบอกนี่ขี้ปะติ๋วมากที่ไปยึดมาอายัดที่ดินนี่ก็คือขี้เล็บนะฮะของเงินที่พอเขามีคุณผู้ชมฮะลองเปิดอาณาจักรรถของพอให้ดูหน่อยก็ได้มันมีภาพหนึ่งคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่หน้า The Icon Group แล้วถ้าคุณผู้ชมจำได้ภาพด้านหน้าเลยรถเรียงเป็นตับพยานกับแหล่งข่าวบอกว่ารถพอมี60กว่าคันเนี่ยยังไม่เจอแลมโบสีเขียวยังไม่เจอแลมโบสีส้มใช่ไหมไอ้สีเหลืองปีกนกเนี่ยเจอแล้วแมคลาเรนไอ้สีแดงเนี่ยก็ยังไม่เจอสีขาวก็ยังไม่เจอคำถามก็คือวันนี้รถที่ยึดมาทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมฮะอาจจะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเนี่ยนะฮะโดยวันนี้เท่าที่เราตรวจเช็คนี่โอ้โหดูมากกรรมรถดินี่ฮะคือตำรวจจะยึดรถเนี่ยตำรวจต้องดูจากคลิปด้วยนะเห็นไหมฮะม้าลำพองอย่างเงี้ยเฟอร์รารี่นี่แล้วนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นรถของบริษัทหรือเปล่าแล้วให้แม่ขายถ่ายรูปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ยึดมาได้เปิดคลิปรถเอาไว้ก่อนนะที่ยึดมาได้วันนี้จึงเรียกว่าขี้จิ๊บหรือจิ๊บจิ๊บไม่ใช่นกร้องเนี่ยดูดิฮะของบอสพอยึดมาได้วันนี้3ใช่ไหมใช่ที่หน้าบริษัทดีไอคอนแลมโบยังไม่เจอสักคันเนี่ยนะฮะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันถ้าดูจากขบวนพาเรดที่ให้แม่ขายถ่ายรูปคู่รถเหมือนกับว่าถ้าเราจำได้เพราะแม่ขายก็เคยพูดทำนองว่าไปถ่ายรูปคู่รถแล้วสร้างโปรไฟล์ใช่ไหมแล้วก็บริษัทเนี่ยให้ยืมนะฮะคำถามคือรถพวกนี้ไปไหนเพราะฉะนั้นที่ยึดมาเนี่ยอย่างน้อย2คันของกันเนี่ยยึดแล้วที่เหลือคือจิ๊บจิ๊บเลยนะฮะไอ้รถ30ล้าน45ล้านยังไม่เห็นตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮะโอ้ดูสิจากคนจนๆอยู่ๆสร้างขึ้นมาจนกระทั่งร่ำรวยคลิปต่อไปนี้คุณผู้ชมฮะจะเป็นคลิปอีกตัวนึงซึ่งท่านจะไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนเป็นคลิปที่ท่านดูแล้วอาจจะเรียกน้ำตาหรือไม่เรื่องที่มันแปลกมากคือช่วยเปิดภาพพอขึ้นมาก่อนฮะให้ดูภาพพอวันนี้ก่อนที่โดนจับพอเนี่ยไม่ตอบอะไรเลยแต่คลิปตัวนี้จะเป็นหลักฐานอีกชิ้นนึงซึ่งถามว่าทำไมคนสงสารพอทำไมวันนี้จึงมีแม่ทีมจงรักภักดีกับพอเยอะเพราะพอสร้างสตอรี่ให้คนสงสารเอาไว้ซึ่งก็ไม่ผิดนะถ้าเขาลำบากจริงผมก็ต้องชื่นชมว่าคุณสู้ชีวิตค่ะสตอรี่เรื่องใหม่นอกจากชีวิตเรื่องส้มนี่คือสตอรี่ที่พอถ่ายทอดให้กับทุกคนฟังว่าพอเป็นคนเสพติดดราม่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูถามว่าพอถ่ายทอดยังไงอีกเขาบอกว่าเขาเหมือนกับสอนลูกทีมเป็นวินาทีที่เขาสอนลูกทีมว่าคนเราเนี่ยมันจะเสพติดความรู้สึกก็คือเสียใจพอบอกว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนเสพติดดราม่าหนังที่ผมชอบดูตอนนี้เนี่ยพอเขาบอกว่าผมชอบดูเรื่องหลานม่านะฮะแล้วก็เหมือนกันอยากให้ทุกคนลองไปดูแล้วในคลิปต่อไปนี้พอก็ยังพูดถึงเรื่องชีวิตแล้วก็ส้มชีวิตแม่ไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อส้มให้กินเรื่องในคลิปนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมฮะมันเลยทำให้เห็นว่าอ๋อทุกคนยังไม่เคยเห็นพอพูดใช่ไหมเวลาโน้มน้าวคนเข้ามานี่จะเห็นฮะว่าพอพูดยังไงเปิดคลิปที่หนึ่งแล้วฟังเต็มๆอย่าเพิ่งเปิดบินนะตอนนี้พอเขาอยู่โรงพักอย่าเพิ่งเปิดนะใจเย็นใจเย็นเปิดคลิปเต็มๆแล้วฟังเสียงอันที่หนึ่งอันนี้เป็นความลับที่พี่ไม่เคยรู้เลยใช่ป่ะอย่างหนังเนี่ยเข้าล่าสุดเรื่อง
หลานมาดูแล้วนะดูแล้วแล้วให้ทายร้องไห้ไหมจะเหลือหรอใช่ป่ะเออทำไมชอบเสพเรื่องพวกนี้เรื่องชีวิตเรื่องการเข้าใจชีวิตการเข้าใจมุมมองคนตัวละครในเรื่องทีนี้พอผมชอบเสพเรื่องแบบนี้ชอบดูเรื่องแบบนี้สังเกตเวลาผมถ่ายทอดเรื่องแบบนี้เข้าถึงไหมเวลาผมเล่าถึงชีวิตผมถึงเรื่องแม่เรื่องส้มอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีบอสๆด้วยกันเขาก็แซวผมบอกอ้าวก็ชีวิตกูอย่างนี้มึงจะให้กูเล่ามะละกอกล้วยหรือไงวะบอกว่าก็ชีวิตกูก็แม่กูไม่มีตังค์ซื้อส้มมึงจะให้กูเล่าเป็นมะละกอเป็นกล้วยกูก็เล่าไม่ได้แต่ถ้าเล่าแล้วมันไปอินสปายใครบางคนให้เขาตั้งใจกับชีวิตมากขึ้นการเล่าครั้งนั้นการเสียสละอารมณ์ครั้งนั้นคุ้มไหมเพราะนั้นแปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่าไอ้สิ่งซ้ำๆที่เราทำสะสมมาเราสะสมอะไรหมายถึงตัวเราเองสิ่งซ้ำๆที่เราเลือกจะทำสะสมในชีวิตเราสะสมอะไรแล้วสิ่งที่สะสมมามันเป็นประโยชน์กับชีวิตไหมมันดึงออกมาใช้แล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราหรือชีวิตใครได้หรือเปล่าอ่ะวันนี้ถ้าผมนั่งดูแต่หนังผีนะขึ้นไปบนเวที IE ตอนจบเลย CEO Vision เล่าเรื่องผีให้ฟังโอ้โหขนหัวลุกกันทั้งฮอลเลยนะเปลี่ยนชีวิตใครถามหน่อยถูกป่ะใครมีอินสไปร์ว่าโอ๊ยกูอยากเปลี่ยนชีวิตแล้วกูฟังเรื่องผีของบอสมีมั้ยแล้วผมจะเสพทำไมอ่ะถูกป่ะแล้วผมจะไปเสพพวกนั้นทำไมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคลิปนี้สำคัญนะวันนี้แหล่งข่าวส่งให้ช่อง8แล้วบอกคุณไม่เคยเห็นใช่ไหมพอเขาสอนคนยังไงเวลาคนจะไปให้ชวนคนอื่นมาคุณต้องสร้างสตอรี่ให้มันเศร้าเหมือนกับชีวิตผมที่มันสร้างเข้าไปแล้วพวกคุณเห็นไหมพวกคุณก็เหมือนกับเนี่ยคุณก็เลยเหมือนกับเชื่อในสิ่งที่ผมพูดคุณผู้ชมฮะมันสำคัญตรงที่ว่าเฮ้ยคุณเศร้าจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พอกำลังพูดเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันคือการถ่ายทอดเหมือนคายตะขาบให้กับบรรดาคนในห้องต่อไปจงไปแบบฉันจะเอาใครมาก็ตามสตอรี่สร้างไว้สร้างเรื่องเศร้าอย่าไปดูหนังผีมันไม่อินผมไม่ดูหนังผีผมดูแต่หนังเศร้าแล้วผมก็ถ่ายทอดชีวิตเศร้าๆแม่ไม่มีกินแม่ไม่มีเงินเห็นไหมเขาเชื่อคลิปที่2คลิปที่2พอจะเล่าเรื่องราวการเปิดโอกาสให้ทุกคนฟังแล้วให้คนมาร่วมทีมโดยพอกำลังอธิบายเหมือนสอนอีกว่าต่อไปเราจะขายเรื่องอาหารเสริมอ้าวเล่าสิเป็นยังไงก็คือเหมือนกับว่าเราต้องเล่าชีวิตเราก่อนแล้วก็คือเหมือนเปิดตัวเองให้คนอื่นเนี่ยรู้จักว่าชีวิตเราเป็นยังไงแล้วสอดแทรกด้วยการขายของเช่นเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนแพ้ทุกอย่างเลยนะเวลากินอะไรแพ้ทุกอย่างในโลกนี้แต่ปรากฏมากินอาหารเสริมตัวเนี้ยปรากฏผมไม่แพ้ชีวิตมันดีไหมอ่ะเออแล้วก็บอกด้วยว่ามีการสอนเหมือนกับว่าเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องบอกให้เปรียบเทียบให้เขารู้เช่นคุณคิดดูสิประตูทางออกตึกยังต้องมีบันไดหนีไฟแล้วชีวิตคุณไม่ต้องมีแผนสำรองหรอมันต้องไม่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเปิดบินเปิดบินกระเป๋าตังค์อยู่ไหนแบบสองแสนห้าสองแสนห้าจะจ่ายจะจ่ายกระเป๋าอยู่ไหนอ้าวโดนจับนี่ว่ะเสียดายฟังคลิปสองหน่อยฮะปันบ้างนะครับผมว่ามันก็จะทำให้เราได้เปิดตัวเองหาทีมเราและทีมเราก็จะเปิดตัวเขามาเชื่อมต่อกับเราได้ง่ายขึ้นบางทีคุยกันอาจจะคุยกันเรื่องอื่นบ้างก็ได้นะในทีมคุยกันเรื่องชีวิตกันบ้างก็ได้เปิดตัวเองให้เขารู้จักบ้างก็ได้ก่อนจะไปโค้ชอะไรเขาบางทีผมว่าเราต้องเปิดตัวเองให้เขารู้จักก่อนนะเคยเล่าวายไอจอยไหมรู้จักคำว่าวายไอจอยไหมเล่าในคำถามที่ว่าทำไมฉันถึงมาทำธุรกิจเนี่ยแต่เล่าผ่านชีวิตตัวเองนะอ๋อพี่เป็นพยาบาลเนี่ยเหมือนที่พี่เขาเล่าอ่ะพี่เจอเนี่ยแพ้ทุกประเภทโรคทุกระบบในร่างกายเจอหมอมาแล้วทุกอย่างใช่ป่ะแล้ววันนี้มีเพื่อนที่หวังดีอ่ะเขาเอาอาหารเสริมมาให้กินแล้วพี่กินแล้วมันค่อยๆดีขึ้นจนพี่ก็เลยเริ่มค่อยๆเชื่อว่าเฮ้ยถ้ามันดีพอสำหรับร่างกายเรามันก็น่าจะดีพอสำหรับร่างกายคนอื่นวันนี้พี่ก็เลยเปิดใจเข้ามาทดลองแรกๆนะพี่ก็ไม่เชื่อพี่ก็ลองแค่เสร็จหนึ่งคุณผู้ชมครับเห็นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่พอกำลังสอนทุกคนว่าเฮ้ยทำตามพี่เราต้องมีสตอรี่เศร้าดึงคนแล้วอันที่สองสเต็ปที่สองคือถ้าฟังแบบนี้อ่ะถ้าไม่เป็นประโยชน์มันก็เป็นแต่คำถามคือคุณบอกคนแบบนี้แล้วให้เขาไปขายของหรือเขาไปให้เขาเปิดบินอย่าลืมว่าถ้าคนเปิดบินแล้วเขาหมดตัวอันนี้น่ากังวล
ซึ่งเราก็ไม่ได้ปักปั๊มพอนะมันก็เป็นเหมือนกับเทคนิคการพูดแต่ทุกคนไม่เคยเห็นว่าพอสอนยังไงวันนี้มีแหล่งข่าวบอกเนี่ยมันสอนอย่างเงี้ยพอสอนอย่างเงี้ยแล้วทำไมคนจะไม่เชื่อทำไมพอถึงสามารถสร้างอาณาจักรมีคนเปิดดิวเนี่ยต่างๆ 250,000 ได้ก็ดูสตอรี่เวลาพอเขาพูดดิเห็นใช่ไหมฮะคนเก่งอันสุดท้ายที่แหล่งข่าวส่งให้เราพอก่อนจะจบการขายพอบอกคุณรู้หรือเปล่าครับผมเนี่ยนะในอดีตเสิร์ฟเบียร์เมื่อกี้เรื่องประวัติส้มแล้วเนี่ยนะไม่มีเงินซื้อส้มผมเสิร์ฟเบียร์คุณรู้ป่ะผมโดนกระทืบพอผมโดนกระทืบเสร็จสับเนี่ยหลังจากนั้นชีวิตผมเนี่ยมันก็เหมือนกับล้มเหลวผมเกือบเอาตัวไม่รอดจนกระทั่งผมเนี่ยยังเป็นทารัสซีเมียด้วยแล้วก็โรคอื่นๆจนกระทั่งผมกินยาแล้วหายและผมก็มาเจอที่นี่ชีวิตผมก็ดีขึ้นถ้าเราดูเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับหนังผีอะถูกไหมฮะแสงสว่างจากพระเจ้านี่ฮะแล้วฟังคลิปนี้ฮะชีวิตโคตรลันทดเห็นไหมเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ร่ำรวยฟังเต็มๆฮะอยากฟังเรื่องสำเร็จของคนอื่นนะจริงๆนี่เรื่องจริงมันชอบฟังเรื่องล้มเหลวทำอะไรแล้วเจ๊งหูฟังแล้วมันมากเลยทำอะไรแล้วแบบเดือดร้อนอะไรเงี้ยจำได้ไหมผมไปเสิร์ฟเบียร์เป็นไงโดนอะไรโดนตื้บอู้จำแม่นเลยไอ้ตรงเสิร์ฟแล้วเป็นฮีโร่จำไม่ได้เลยเนาะที่เล่าเนาะใช่ป่ะเนี่ยธรรมชาติคนเป็นอย่างนี้บางทีมานั่งเล่าแต่ความสำเร็จมันเลี่ยนคนมันไม่ฟังหรอกเวลาพี่จะเล่าเรื่องนะผมสอนเป็นเทคนิคให้เลยนะมันเป็นเคล็ดลับมันเป็นซีเครตเล่าเรื่องนะสังเกตอะตั้งแต่หนังเขาสร้างนะหนังไหนจะขายดีหนังไหนจะฮิตมันคือกระบวนการเล่าเรื่องทั้งนั้นรู้ไหมพี่เนี่ยแทบไม่มีชีวิตรอดมาถึงวันนี้นะนี่ยังดีนะพี่ยังมีลมหายใจมาเล่าให้เราฟังนะพี่เนี่ยเป็น10กว่าโรคทาราซิเมียไล่ไปนึกออกป่ะพี่แพ้ทุกประเภทคนชอบฟังพี่อะไรแบบเนี้ยเอออะไรที่แบบอะไรที่ฟังปุ๊บแล้วเขารู้สึกเหนือกว่าพี่อ่ะหุ้ยกูโชคดีเว้ยกูไม่ได้เป็นเหมือนแกเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคนชอบฟังชอบฟังอะไรนี้แต่พอสุดท้ายจบแฮปปี้เอนดิ้งนั้นนิดเดียวแต่ในที่สุดนั้นเนี่ยพี่ทานเนี่ยจนพี่หายแล้วทุกโรคผลเลือดพี่หายทุกโรคแล้วแล้ววันนี้เนี่ยพี่ทำธุรกิจจนสำเร็จแล้วปุ๊บจบเลยแล้วก็ปิดการขายแล้วมาทำด้วยกันจ้ะปิดการขายแล้วซื้อสินค้ากินความสำเร็จเล่าแค่ประมาณ 10% 90% คือเรื่องราวนึกออกป่ะเรื่องราวต่างๆที่แบบคุณผู้ชมครับเห็นหรือยังฮะทำไมคนถึงควักเงินไปลงทุนก็อย่างที่บอกนี่คือหลักฐานที่คนเสียหายส่งมาให้ช่อง8ว่านี่ครับเขาเป็นอย่างนี้ฮะไม่ใช่หมายความเขาผิดนะผมย้ำนะเขาไม่ได้ผิดเราฟังแล้วเราสงสารอุ้ยแต่มาอยู่ที่นี่สำเร็จนี่ว่าเอ้าเราก็ต้องเป็นเหมือนกับบอสพอดิคุณผู้ชมครับอีกอันนึงตอนแรกผมตกใจมากให้ทีมงานบอกเฮ้ยใช่เหรอคุณผู้ชมฮะนอกจากจะปูสตอรี่เรื่องเศร้าพอเขาชอบบอกไงปะรู้ป่ะสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นพอชีวิตผมพัฒนาเหมือนกับว่าประมาณว่าพอเรามีเงินได้เนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนมันทำให้คนนั่งฟังนั่งฮึกเหิมเฮ้ยต้องลงทุนกูต้องลงทุนใช่ไหมเขาโชว์อะไรรู้ป่ะครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ของบอสพอโชว์หน้าตัวเองให้ทั้งหมดดูแล้วบอกถ้าชีวิตเราเหมือนกับมีเงินเราเปลี่ยนได้หน้าพอในอดีตแป๊บนึงนะแป๊บนึงอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดตั้งสติตั้งสติคนดูเดี๋ยวจะเปิดแล้วใช่ไหมเฮ้ยมันใครวะอ่ะดูฮะเป็นไงนี่คือผมเองเป็นไงบุคลิกลักษณะท่าทางพูดไปเคี้ยวไปงอบแงบงอบแงบเห็นไหมฮะดูทรงผมตอนที่ยังทำผมไม่เป็นนะลองดูเรื่องบุคลิกตอนที่ยังไม่รู้จักดูแลบุคลิกภาพตัวเองให้ดีมาไกลไหมฮะไกลไหมเออคุณดูเปรียบเทียบกับไอ้ภาพข้างล่างดิไกลไหมฮะ โอ้บุคลิกว่าไกลพ้นมาไกลพ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับเออก็แปลว่าคนเรามันพัฒนาได้ไงคือเปิดมาให้ดูเนี่ยเพื่อให้เห็นแล้วให้มั่นใจ
มั่นใจว่าคนเราอ่ะมันพัฒนาได้พัฒนาได้จริงเราไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนที่ดีด้วยไม่จำเป็นต้องเกิดมามีสติปัญญาดีเลิศคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เหมือนกับก็ไม่ผิดอีกอ่ะก็ในเมื่อพอมีสตางค์ชีวิตก็ดีขึ้นผมจำไม่ได้เลยนะนี่คือบอสพอหรอเราเปิดเพจให้ดูได้ไหมเราก็เลยไล่เจเนอเรชันวิวัฒนาการใบหน้าของบอสพอต้องเปิดเต็มๆฮะคนเราเห็นไหมเฮ้ยเป็นสเต็ปเลยอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฮะจากเอาคลิปเมื่อกี้นี้หน่อยก็เอามาคู่กันวิวัฒนาการทางใบหน้าก็อันนี้ผมยึดตามบอสพอเลยนะว่าคนเรามันเปลี่ยนกันได้บอสก็เปลี่ยนจริงๆฮะเปลี่ยนจนจำไม่ได้เลยเหมือนกับที่อาจารย์อะไรนะอาจารย์ตรินบอกว่าไสยกรรมจนจำไม่ได้ว่าอารมณ์แบบไหนทำหน้าจนไม่สามารถวิเคราะห์ใบหน้าได้เพราะฉะนั้นนี่คือกลยุทธ์หรือไม่ที่พอเขาพยายามบอกกับทุกคนแล้วทุกคนก็เลยเชื่อนี่ฮะคุณผู้ชมครับเอ้ากลับมาตรงนี้นี่คือสิ่งที่มันเป็นหลักฐานแล้วผู้เสียหายบอกก็นี่ไงฉันเห็นแบบนี้ไงฉันก็เลยเปิดบินกับคุณแล้วสุดท้ายของฉันขายไม่ได้แล้วก็เกิดปัญหาล่าสุดล็อตที่1 18คนค่ะโดนจับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ เพื่อความเป็นธรรมนะตัวแทนของ The Icon Group เขาก็ไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีเราต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเขาบอกเฮ้ยของเขาขายได้และไอ้พวกบอกขายไม่ได้เนี่ยมันยังไงทำไมพวกที่ไปร้องเรียนทุกอย่างวันนี้มันเลยทำให้พวกเขาลำบากเพราะเขายังเชื่อมั่น The Icon Group วันนี้คุณผู้ชมฮะทนายความของบอสพอคุณวิทูลเก่งงานแล้วก็เอาตัวแทนผู้ขายที่ได้รับผลกระทบจากการขายสินค้าไม่ได้ไปขอความเป็นธรรมเพราะหลังจากที่กองปราบใช่ไหมปคบไปดำเนินการกับบอสพอของเขาเดี๋ยวลองเปิดภาพบอสพอตอนสาธยายเมื่อกี้นี้ขึ้นมาคู่ขนานกันหน่อยก็ได้เพราะมันเป็นภาพที่หลายคนไม่เคยเห็นว่าเขาสอนอะไรยังไงปรากฏพี่ทนายก็พูดน่าสนใจคือมุมนึงเราต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยบริษัทเขาที่บอกว่าแม่ขายได้มีเยอะแต่พอข่าวออกมาแบบนี้คุณเห็นไหมมันทำให้สินค้าพวกเราขายไม่ได้ทั้งที่จริงแล้วเขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวบอสพอมันจะมีเสียงเนี่ยนะฮะขอเสียงตัวแทนหน่อยก็แล้วกันตัวแทนบอกเนื่องจากกระแสข่าวและการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้ฝ่ายขายที่ขายสินค้าได้รับผลกระทบอย่างหนักพวกเราถูกยกเลิกออเดอร์กระทันหันทำให้ขายสินค้าไม่ได้แล้วเกิดการเดือดร้อนขนาดเดียวกันขอยืนยันว่าบริษัทของบอสพอมีสินค้าส่งให้ตลอดจึงมีการโอนเงินตรงตามเวลาตัวเองกับผู้ขายจึงขอความเป็นธรรมด้วยนี่คือพวกขายได้ถูกไหมฮะแล้วบอกข่าวที่ออกมากับคนที่ไปร้องเรียนทำให้พวกเขาเดือดร้อนเพราะพวกเขามีสินค้าจริงของพอดีจริงและสร้างเม็ดเงินได้จริงฟังเสียงฮะโซเชียลเนาะมันก็จะไปทางทิศทางเดียวนะคะว่าเฮ้ยขายไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่อย่าลืมว่าก็ยังมีอีกฝ่ายนึงที่เขาขายได้ใช่ค่ะได้รับผลกระทบหนักแค่ไหนครับตอนนี้โอ้ยก็หนักเลยแหละพี่กระแสโซเชียลขนาดนี้ใช่ค่ะราคาประเมินได้ไหมตอนนี้อันนี้ยังประเมินราคาไม่ได้ค่ะพี่โชว์โปรดักต์ก็โดนบูลลี่แล้วอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เขาไม่ผิดอะไรเลยทำไมต้องบูลลี่กันด้วยแต่เข้าใจว่าสังคมอาจจะมองแค่มุมเดียวแต่วันนี้พวกเราพร้อมที่จะเปิดเผยอีกมุมนึงว่าพวกเรายังขายได้แล้วก็รักในโปรดักต์ค่ะพี่แล้วก็ขออนุญาตนะคะฝากกระจายสื่อไปทั้งหน่วยงานที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะพี่น้องต่างจังหวัดเขาขายได้เขาก็อยากจะลงชื่อได้เหมือนกันค่ะว่าจะสามารถให้พี่น้องต่างจังหวัดลงชื่อเจตจำนงตรงนี้ได้ตรงไหนบ้างคะเพราะฉะนั้นอ้าวให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยขายต่อเลยถูกไหมฮะแต่ประเด็นคือเปิดบินตอนนี้อาจจะลำบากหน่อยมั้งบอสของคุณเนี่ยโดนตำรวจคุมตัวอยู่เนี่ยนะฮะเราจะเปิดตัวบอสสวยอันนี้ด้วยความเคารพจริงนะเพราะว่าบอสสวยวันนี้ถูกจับถูกไหมฮะใช่ค่ะในทีมงานขึ้นเอาภาพหมายจับเมื่อกี้ที่มีหน้าบอสสวยขึ้นมาหน่อยสิที่เป็นหมายจับอะเขาสวยจริงนะแล้วเขาก็มักจะประชาสัมพันธ์ไอ้เรื่องการคอร์สสอนออนไลน์เพจหมายจับ18คนอะหน้าที่1เลยมันจะมีหน้าบอสสวยอยู่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่บอสสวยคนเสื้อม่วงใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วบอสสวยเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นเสมือนกับคนที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับเหล่า The Icon Group เปิดทีละภาพนี่คือชีวิตบอสสวยเราไปตรวจสอบอันนี้เขาโพสเป็นที่สาธารณะนะปรากฏว่าเปิดเต็มจอเลยมีตัวไม่เบอร์ไหมที่สั่งไม่ต้องเบอร์แล้วครับเพราะทุกคนเขาทราบอยู่แล้วใครเป็นใครเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็เผยแพร่สาธารณะตัวที่ไม่เบอร์มีไหมนี่คือบอสสวย
บอสสวยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเข้าไปปรากฏตัวเนี่ยอยู่กับพี่แซมเวลาไปเที่ยวอ๋อขอบคุณบิ๊กเกรียนด้วยอันนี้ภาพจากบิ๊กเกรียนเขานะฮะขอบคุณมากแล้วก็มีภาพที่เขาไปถ่ายรูปคู่จริงๆนี่ผมมีภาพที่ไม่เบอร์นี่โดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะบอสสวยเธอเป็นใครกำลังจะบอกว่าอันนี้ก็น่าสนใจเพราะก่อนหน้านี้เธอก็ลงเรื่องราวเอาไว้นี่ไปเที่ยวกับมีนนะฮะบอกว่าตัวเองค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะล่าสุดชีวิตของบอสสวยมันจะมีคลิปบางตัวซึ่งขออนุญาตอันนี้เข้าไปคุยในอายุน้อยร้อยล้านนอกจากจะใกล้ชิดกับดาราบอสดาราทั้งหลายแล้วเปิดชีวิตของเขาหน่อยนี่ก็พอดเรื่องเมื่อกี้พอสอนว่ายังไงต้องสร้างสตอรี่เศร้าปรากฏเราไปดูสตอรี่บอสสวยใน Facebook อะไรนะเมย์ Facebook The The Insight ค่ะนี่ปรากฏว่าใน Facebook ดังกล่าวคุณผู้ชมฮะก็ถ่ายทอดชีวิตบอสสวยเอาไว้เหมือนกันบอกว่าสตอรี่น่าประทับใจเรื่องแซนด์วิชนี่ของบอสสวยไม่ใช่ส้มเมื่อกี้พอเนี่ยคือส้มบอสสวยเป็นแซนด์วิชถามว่าเป็นแซนด์วิชยังไงครับเมย์เพราะว่าเขาเป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชมาก่อนค่ะก่อนที่จะมาทำธุรกิจที่ดิไอคอนกรุ๊ปนะคะซึ่งเหมือนกับว่าเขาก็พยายามบอกว่าเนี่ยคือก่อนหน้านี้เป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชที่ตลาดก็ต้องนอนดึกตื่นเช้าทำงานหนักมากแล้วก็ขายเท่าไหร่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่รวยสักทีได้ภาพหรือยังฮะได้หรือยังครับ107ฮะนี่มาแล้วฮะที่คุณผู้ชมเห็นสตอรี่เศร้าใช่ใครเป็นคนสอนล่ะก็ในเมื่อคอร์สอบรมเมื่อกี้เห็นบิ๊กบอสใช่ไหมเราต้องสร้างสตอรี่เศร้าปรากฏนี่คือสตอรี่เศร้าของบอสสวยและหลังจากนั้นชีวิตดีดีเมื่อได้มาเจอกับที่นี่เราจะเห็นว่าบอสสวยก็ชอบอวดความสำเร็จลงคู่กับรถหรูซึ่งในแต่ละภาพทั้งรถหรูทั้งเรื่องเงินมันจึงมีนี่เห็นไหมใช่คันที่ยึดมาหรือเปล่าเนี่ยนี่คือบอสสวยคุณผู้ชมอาจจะบอกแล้วนำเสนอเรื่องบอสสวยเพื่ออะไรเพื่อกำลังจะบอกว่าวันนี้คนนี้คือผู้บริหารใหญ่ฮะอีกคนหนึ่งภาพกับปึกเงินก็มีเหมือนกันนี่เดี๋ยวลองไล่เรียงเห็นไหมเฮ้ยใช่รถที่โดนยึดมาป่ะวันนี้วันนี้ยังไม่มีสีแดงเห็นไหมฮะแล้วก็มีภาพถ่ายกับปึกเงินเดี๋ยวลองเอามาดูหน่อยชีวิตดีดีคุณผู้ชมฮะแต่ก็อย่างที่บอกไม่ได้หมายความว่าเธอผิดนะเธออาจจะต่อสู้มาจริงๆก็ได้เพราะพอก็เป็นลูกส้มของบอสสวยเป็นอะไรนะของบอสสวยเมื่อกี้เพิ่งเล่าแมปๆนี่แซนด์วิชแซนด์วิชนี่เห็นไหมสตอรี่มันแหมเห็นนะเห็นนะก่อนลำบากมาก่อนแล้วมีสตอรี่ดูฮะแล้วนี่ไม่ใช่เจ๊ตั๊กนะเดี๋ยวนึกว่าเจ๊ตั๊กไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดอบาลงแป๊บนึงฮะอบาลงให้ดูกองเงินนี่ฮะแล้วลองดูคู่กับรถหรูคุณผู้ชมฮะนี่คือสิ่งที่ท่านคุ้นป่ะเมื่อกี้ใครเนาะเพิ่งจะหวานล้อมให้ทุกคนสร้างสตอรี่และเห็นไหมเมื่ออยู่ด้วยกันเราก็ร่ำรวยนะจ๊ะค่ะคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้เห็นชีวิตบอสสวยใช่ไหมล่าสุดผมบอกถ้าเธอรวยด้วยความสุจริตไม่เป็นไรเรายินดีด้วยเพราะเธอยังไม่ผิดถูกไหมคุณผู้ชมครับรู้ป่ะว่าเกิดอะไรขึ้นผู้สื่อข่าวของเราไปได้หลักฐานมาท่ามกลางกระแสข่าวที่ดิไอคอนกำลังถูกตรวจสอบเราไปพบว่าสันนิษฐานว่าบอสสวยเรียกประชุมฮะบอสสวยประชุมอะไรรู้ไหมฮะหลักฐานชิ้นใหม่ที่เราได้มาบอสสวยไปประชุมกับลูกทีมทันทีขอขึ้นหน้าบอสสวยเอาไว้ด้วยฮะเพื่อให้สังคมได้จำได้ว่าบอสสวยคือผู้บริหารคนเก่งแล้วก็ขยันแล้วก็มีสตังชอบอวดความสำเร็จแล้วก็เป็นบิ๊กบอสอีกคนนึงหรือไม่ในเสียงต่อไปนี้ที่เป็นหลักฐานเขาเรียกประชุมด่วนหลังจากดิไอคอนเกิดปัญหาพูดว่าก็คือมีการประชุมผ่านซูมหลังจากที่ดิไอคอนถูกอายัดเงินเมื่อวาน125ล้านสดๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะสดๆเลยค่ะก็เลยมีการอธิบายถึงเรื่องของการที่ถึงบริษัทจะถูกอายัดแต่คุณสามารถเบิกสินค้าได้อยู่นะคะเพราะว่าบริษัทยังมีพนักงานทำงานอยู่ส่วนในงานที่ทำการอายัดนั้นบอสสวยเขาเรียกแทนตัวเองว่าสวยสวยมองว่าเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจค่ะแล้วคนที่ไปยื่นเยียวยาเขาก็ไม่ได้เงินหรอกเพราะบัญชีมันถูกอายัดอยู่คือบัญชีบอสน่ะถูกอายัดอยู่ไงคนไปยื่นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เอาเงินเยียวยาเพราะฉะนั้นบริษัทยังอยู่ดีจะบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำเป็นต้องเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะเราไม่ได้ผิดเราจะได้กลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติค่ะให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเราไม่ได้ผิดเราต้องเรียกร้องความเป็นธรรมเมื่อวานเพิ่งพูดแล้ววันนี้เห็นคนมาโผล่หานายกไหมค่ะ
หลักฐานที่ช่อง8ได้มาเขาไม่ผิดนะอันนี้ผมย้ำลองฟังเหล่าบอสสวยรีบประกาศบอกกับบรรดาเครือข่ายเราต้องออกมาเรียกความเป็นธรรมของพวกเราคืนแต่ด้วยความเคารพบอสสวยโดนจับนะครับวันนี้ฟังเสียงคลิปบอสสวยเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆฮะคนเข้าใจนะคะเออแต่ว่ามีคนถามว่าแล้วตอนนี้ถ้าบัญชีบริษัทถูกอายัดแล้วเราจะเบิกสินค้ามากินมาขายทำได้ค่ะบริษัทตัวประกันเรียกร้องดีไอคอนคืนดีไหมรวมตัวกันเรียกร้องดีไหมตอนนี้มีเขาไปรวมกันแล้วค่ะอ๋อเราใครที่เป็นแฟนมันแท้เนี่ยเขาจะมีห้องแฟนมันแท้ดีไอคอนนะคะไปถามแม่ทีมระดับสูงถ้าเรารู้สึกว่าใจเราเป็นไอคอนเนาะแล้วเราจะสู้เพื่อความยุติธรรมอะถามพวกคุณเถอะคุณก็เป็นคนจิตใจดีถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นการไปหลอกคนเป็นแชร์ลูกโซ่คุณจะทำหรอคุณก็ไม่ทำหรอกสวยก็ไม่ทำหรอกสวยจะทำทำไมบริษัทจะลงทุนงบพัฒนาคอร์สทำไมจะลงทุนงบพัฒนาการตลาดทำไมเพราะเราไม่ได้มีเจตจำนงในการหลอกคนไงคะใช่ปะแต่ด้วยวอลุ่มจำนวนคนมันหลายแสนอะมีคนขายไม่ได้หลักพันอะเราต้องพิจารณาว่ามันแปลกหรือมันปกติมันเราอยากให้ทุกคนสำเร็จหมดแหละแต่ชีวิตจริงมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นมันก็จะมีทั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่สวยพูดอันนี้ผมให้ความเป็นธรรมเธอนะเขาก็ถูกทุกคนเนี่ยไอ้แม่อยู่ในกลุ่มพวกเราเนี่ยคือสำเร็จแต่คนบางส่วนเนี่ยที่ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นถึงเวลาเราต้องความเป็นธรรมแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ขออีกอันนึงบอสวันนี้ที่โดนคุมตัวมาเนี่ยก็คือบอสปันถูกไหมครับเมย์เออบอสวินบอสวินพูดผิดเอาบอสวินก่อนเราลองให้ดูภาพบอสวินสักนิดนึงแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมบอสสวยแซนด์วิชบอสพอส้มบอสวินจะเป็นอะไรสตอรี่มันต้องเศร้ามันถึงจับอารมณ์คนปรากฏบอสวินครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกเป็นคู่หูของบอสพอบอสวินโดนล็อกตัวแล้วแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวลองเปิดภาพเขาให้ดูหน่อยแต่ย้ำนะเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินบอสวินคือมือขวาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถเข้าใจว่าสามารถชวนคนมาร่วมลงทุนได้เป็นจำนวนมากถึงขนาดที่ว่าบอสวินเคยลงภาพคู่กับเหล่าบรรดาบอสดาราก็คือบอสกันแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับโดมนี่ฮะวินโดนล็อกตัวมาแต่วินก็เคยบอกหาตัวแทนเหมือนกันในการที่ไปเที่ยวเมืองนอกใช่ไหมใช่ค่ะชีวิตวินเนี่ยคุณผู้ชมฮะหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่แต่วินเองเนี่ยก็มักจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นคนที่ลำบากมาก่อนแล้วก็สู้จนกระทั่งประสบความสำเร็จที่ The Icon Group ซึ่งเราก็คงไม่ไปก้าวล่วงถ้าเขาทำได้จริงขนาดเดียวกันวันนี้อีกหนึ่งคนที่เราไม่ค่อยจะคุ้นกันสักเท่าไหร่แต่เราควรจะได้คุ้นแล้วตั้งแต่วันนี้เพราะรถคันนี้ยังไม่เจอนะฮะรถคันนี้ยังไม่เจอล่าสุดเราไปสระแก้วเราไปดูอีกคนนึงซึ่งเป็นเสมือนมือขวาของพอแล้วก็วันนี้ตอนเราไปถึงเป็นยังไงเมสักแก้ววันนี้เราไปที่บ้านของแม่บอสวินนะคะคุณแม่บอสวินมีอายุประมาณ70ปีอยู่ที่ตลาดสักแก้วที่อำเภอเมืองค่ะแล้วเหมือนกับเป็นบ้านเช่าเหมือนเป็นบ้านเช่าราคาประมาณ 6,000 บาทเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดเป็นร้านค้าด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเมเฮ้ยขวามือทีมงานต้องเปิดขวามือเนี่ยชีวิตบอสวินเฮ้ยแล้วทำไมที่บ้านต้นทางเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเมใช่เป็นร้านที่ฮะไม่ได้หมายความว่าไปบูลลี่หรือไปดูถูกเขานะเฮ้ยทำไมชีวิตลูกชายแบบหรูหราทำไมวันนี้ช่อง8ไปเช็คที่บ้านมันกลายเป็นภาพตลปัดกับหรือครอบครัวก็อาจจะพอใจอย่างนี้เป็นยังไงต่อปรากฏว่าเราไปถึงร้านนี้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดเนี่ยนะคะเราไปเจอกับลูกจ้างที่ร้านของแม่บอสวินค่ะเห็นลูกจ้างบอกว่าร้านปิดตั้งแต่วันที่4ตุลาแล้วคุณแม่บอกจะไปฉลองวันเกิดลูกชายแล้วก็เหมารถตู้ไปกันส่วนบอสวินแป๊บนึงแม่จะไปฉลองวันเกิดใครลูกชายเฮ้ยแล้วบอสวินโดนล็อกตัวนี่คืนนี้ใช่มาไปปิดร้านตั้งแต่วันที่4น่าจะมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสักประมาณ10กว่าวันแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับมาที่นี่นะคะซึ่งทางตัวบอสวินเองก็เห็นบอกว่าไม่ได้มาที่นี่นะแล้วก็ถามว่าแล้วรู้ไหมว่าลูกชายคุณแม่เนี่ยบอสวินเนี่ยเขาเป็นบอสของ The Icon ลูกจ้างบอกเออไม่รู้เหมือนกันค่ะซึ่งบ้านตรงนี้เนี่ยถ้าคุณแม่ของบอสวินเปิดขายของเป็นร้านที่เป็นบ้านเช่านะคะแล้วก็เห็นทางด้านของร้อยตำรวจเอกเอาเสียงก่อนเอาเสียงทีละคนก่อนมั้ยเอาลูกจ้างก่อนเอาเสียงทีละคนก่อนสีว่าจะไปฉลองวันเกิดลูกชายแกครับไปวันเกิดลูกชายแกก็คือน้องกวินใช่ครับอ๋อแล้ววันนี้พี่ก็ไม่ได้ทำงานที่ร้านแล้ว
พราะร้านปิดหลายวันก็ทำครับถ้าต้องรอแกมาแหละคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่บอกเอ๊ะทำไมลูกขับรถหรูเลยแล้วทำไมมาที่บ้านอารมณ์เนี่ยคือยังขายข้าวขายของอยู่เลยซึ่งก็ไม่แปลกนะถ้าสมมติเขาทำอาชีพนี้เราไปเจอกับประธานชุมชนร้อยตำรวจเอกสำราญเราก็ถามผู้กองสำราญบอกว่าเอาจริงคุณผู้ชมฮะปรากฏประธานชุมชนก็ตกใจนะบอกผมเพิ่งเห็นว่าลูกชายเขาขับรถสปอร์ตแต่บ้านนี้ยังเป็นบ้านเช่าเฮ้ยนี่ฮะผมไม่เคยเห็นบอสวินขับรถสปอร์ตมาเลยฟังดีๆนะแต่เห็นว่ารถตู้มารับแม่ไปกรุงเทพเอ้าทำไมมันขัดกับภาพที่โพสต์เลยถูกไหมฮะร้านนี้ไม่ได้เปิดมาประมาณเดือนนึงแล้วทราบแค่ว่าเขาเป็นลูกจ้างเจ้าของร้านนี้ใครเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกเจ้าของร้านเขาเป็นลูกเจ้าของร้านนี้ค่ะแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้อยู่ทำไมไม่ขับรถหรูๆมารับแม่ทำไมเหมือนกับเช่ารถตู้ค่ะเอ้าชีวิตที่โพสต์กับความจริงที่เจอฟังเสียงฮะตรงเนี้ยครับก็คือบ้านแม่เขาครับเป็นบ้านแม่เขาเป็นบ้านแม่อ๋อแล้วเขาเคยขับรถหรูๆมาไหมขับสปอร์ตอะไรพวกนี้มาไหมแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่เคยเห็นเคยเห็นแต่มีรถตู้มาครับรถตู้มารับแม่เขาไปกรุงเทพครับแล้วทุกวันนี้ร้านเขาเปิดไหมครับเนี่ยแต่ปัจจุบันไม่เปิดมาหลายวันครับไม่เปิดมาเป็นประมาณเดือนนะครับเกือบเดือนแล้วขณะเดียวกันคนที่รู้จักกับแม่ของบอสวินก็คือคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบบอกว่าเคยกินกาแฟกับวิตามินที่แม่บอสวินให้เป็นของขวัญปีใหม่ก็รู้สึกว่าโอเคนะนี่อีกรอบหนึ่งคือกระปุกวิตามินซีถ้าจำไม่ผิดเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งก็ลองกินดูเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าพอกินแล้วรู้สึกว่าภูมิแพ้ที่เป็นมันเหมือนจะค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมใช่ก็เลยซื้อกินต่อแสดงว่าสินค้าเขาก็มีคุณภาพขณะเดียวกันวันนี้พอเราถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุณแม่ยังเปิดร้านโชว์หวยขายของอะไรต่างๆอยู่เนี่ยนะเคยเอาของเนี่ยของดีไอคอนมาวางไว้ไหมเห็นบอกว่าแม่บอสวินเปิดร้านโชว์หวยขายของส่งแล้วก็เอาสินค้ามาวางด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากนี้มีชาวบ้านบริเวณที่พอรู้จักกันไม่กล้าพูดแต่เคยเห็นรถหรูเอาก็มานะไม่ใช่ว่าไม่มาแล้วก็แม่เขาเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนี่ไหนลองฟังเสียงเพื่อนของแม่บอสวินหน่อยฮะกาแฟนี้ได้มาจากเจ๊แม่ของกวินเจ๊สอนที่เขาขายของเนาะแล้ววันนี้ก็คือเขาให้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วเขาก็ลองให้มาลองชิมดูว่าเป็นยังไงถามว่ากินแล้วเป็นไงก็โอเคนะคะแล้วก็ส่วนอีกรอบนึงเป็นกระปุกวิตามินซีเจ๊น่าจะให้เป็นของขวัญวันเกิดช่วงเดือนมกราค่ะแล้ววันนี้เสร็จเจ๊เขาก็ให้มาปุกนึงเจ๊เขาว่าลองทานดูว่ามันดีไหมเพราะว่าเห็นเราเป็นหวัดก็เลยลองทานนี่ฮะเพราะฉะนั้นเอากินแล้วดีก็มีต้องให้ความเป็นธรรมพวกเขาด้วยล่าสุดเนี่ยเมื่อสักครู่พอเพิ่งถูกคุมตัวออกจากดีไอคอนตามที่ช่อง8รายงานว่ามีการบุกค้นซ้ายมือคือภาพเมื่อครู่นะฮะแล้วขวามือคือเขาจะเอาตัวกลับเข้ากองปราบระหว่างพอยังไม่มาเปิดภาพเต็มๆก่อนที่ดีไอคอนล่าสุดที่บริษัทของเขานี่ฮะพอมาแล้วเปิดเต็มๆครับทีมงานนี่ฮะพอมาแล้วนะฮะแล้วโดนค้นจริงๆค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะได้นำตัวบอสพอลนะคะออกมาจากบริเวณหน้าบริษัทดิไอคอนนะคะแล้วก็ทันทีที่เห็นผู้สื่อข่าวทางด้านของบอสพอลก็รีบขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีโดยมีการหลบน้ำข่าวไม่ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนี่มาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะเปิดเสียงเลยครับเปิดเสียงครับขอท่านหน่อยครับ
นะครับเพิ่งกลับมาจากดีไอคอนตามที่ช่อง8ได้ไปเป้าอยู่ในดีไอคอนแล้วมาถึงแล้วเอาจริงวันนี้กองทัพสื่อเป็นร้อยนะฮะยังไม่กลับเลยใช่ไหมจากสอบสวนกลางใช่ค่ะขออนุญาตเดี๋ยวขึ้นภาพที่ดีไอคอนค้างเอาไว้หน่อยได้ไหมเอ่ยเอาภาพดีไอคอนขึ้นมาหน่อยฮะนี่ซ้ายมือคือบรรยากาศเมื่อไม่ถึง10นาทีที่ช่อง8ไปปักรออยู่ที่หน้าดีไอคอนแล้วเขาเอาตัวพอมาค้นนะฮะที่บริษัทแล้วก็หาหลักฐานส่วนขวามือคือบรรยากาศสดๆพอเพิ่งกลับเข้าสู่สอบสวนกลางไม่แน่ใจจะเพลย์ภาพตอนเอาพอลงจากรถใหม่อีกรอบนึงได้ไหมเอ่ยถ้าตัดภาพได้ทันเพราะว่าซ้ายมือเห็นไหมฮะนี่ที่ดีไอคอนเดี๋ยวให้ดูดีไอคอนหน่อยก็ได้มันเป็นหลักฐานสำคัญแสดงว่าพอก็ต้องให้ความร่วมมือเพราะวันนี้ผู้สื่อข่าวเราปักหลักอยู่ด้านในกับด้านนอกนะฮะนี่คือพอนะฮะนี่ตอนที่ถูกหิ้วตัวไปค้นจะสังเกตว่าครั้งนี้เจ้าตัวเองก็สีหน้านิ่งเงียบนี่เป็นภาพเมื่อสักครู่5นาทีที่เพิ่งผ่านมาก่อนจะมาถึงสอบสวนกลาง นี่ฮะเดี๋ยวดูภาพไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าย้อนเพลย์ภาพตอนที่เขามาถึงสอบสวนกลางเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกรอบเพราะวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปติดตามที่ดีไอคอนเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนแรกเนี่ยก็มีรายงานว่าเอาพอมาเพราะพอเนี่ยน่าจะแอบลงหลังตึกแล้วทุกคนคิดว่าย้ายตึกไปสอบที่ไหนได้หิ้วพอมาที่ดีไอคอนแล้วขนเขาขนตั้งแต่ประมาณรู้สึกน่าจะประมาณ5โมง6โมงประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้แล้วใช้เวลา3ชั่วโมงนะฮะในการขนแต่ตำรวจยังไม่ได้ตอบว่าขนอะไรส่วนขวามือคือตอนเอาพอมาเมื่อกี้นี้ที่สอบสวนกลางหิ้วกลับคือที่หัวไม่ใช่หรอพอหน้าตาอิดโรยเลยแล้วห่วงอะไรอันนี้ทีมงานเปิดเสียงตอนเอาพอมาหน่อยสิเปิดเลยนะฮะเปิดมาเลยเปิดพอเนี่ยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมแล้วกล้องของช่อง8เนี่ยก็จับภาพได้ชัดมากห่วงอะไรไหมสุขภาพแล้วห่วงอะไรอันไหมกล้องกระแทกจมูกนี่ฮะเรานี่กลัวกลัวพอเขาอุตส่าห์เอามือปิดจมูกแล้วเดี๋ยวดูดิเห็นไหมฮะพอเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะกระแทกหน้าเขาไหนจะไมเอ่ยไหนจะกล้องเอ่ยใช่ไหมนี่แล้วตอนนี้โอกาสหาหมอนี่ยากแล้วด้วยนะไม่ใช่อะไรใช่ไหมเนี่ยกล้องเกือบไมเกือบกระแทกจมูกแล้วเนี่ยนี่ขออนุญาตให้ดูนะฮะเผื่อใครดูไม่ทันนะฮะเขาไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานที่ช่อง8ได้มาทั้งหมดนะฮะเมื่อกี้กำลังคากันอยู่ที่เจ๊สวยพอดีเลยแต่ไม่เป็นไรนั่นก็คือหลักฐานที่เจ๊สวยเขาขอกู้ความยุติธรรมกลับคืนมาให้สำหรับดิไอคอนกรุ๊ปนี่เจอเนสก็เป็นธุรกิจขายตรงอย่างถูกต้องแล้วก็สร้างตัวจนร่ำรวยคุณผู้ชมครับคือพอมันเกิดเรื่องบอสพอคนเขาสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวบอสพออันที่ตามข้อสงสัยนะว่าบอสพอเนี่ยมีบอสซึ่งใหญ่กว่านี้ก็คือทางด้านคุณธเนศหรือเปล่าจนมันเลยมีกระแสข่าวทอทงว่าเป็นบอสเหนือบอสปรากฏว่านี่คือภาพเก่าตอนสมัยที่พอเองเนี่ยเขาไปทำธุรกิจขายตรงเจอเนสแล้วมีพี่ธเนศเนี่ยแกเป็นเจ้าของใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเนี่ยแกจะตั้งคู่กันเลยและประเด็นคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนจะฟังที่เจ้าตัวลองเทียบสโลแกนเนี่ยมั้ยเปิดเป็นเพจให้ดูคือทางด้านทอทงหรือพี่ธเนศเนี่ยวันนี้เดี๋ยวแกจะชี้แจงกับเราแล้วว่าเฮ้ยทำไมเป็นลือแกว่าเป็นผมเนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนให้คำแนะนำความรู้กับพอจนกระทั่งเกิดธุรกิจแบบนี้ใช่หรือไม่เปิดเพจเทียบสโลแกนหน่อย คือสองคนเนี้ยร่ำรวยเหมือนกันแล้วก็สโลแกนเนี่ยคุณผู้ชมฮะในส่วนของบอสพอถ้าคุณผู้ชมจำได้บอสพอเนี่ยเขามีสโลแกนของเขาก็คือขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยคุณผู้ชมสังเกตไหมส่วนทางธเนศขยันถูกที่ปีเดียวรวยอ่ะทำไมมันเหมือนคล้ายๆกันแล้วก็ที่สำคัญเอาเปิดภาพในอดีตสักนิดนึงคุณผู้ชมฮะอย่างทางบริษัทขายตรงเจอเนสเนี่ยของคุณธเนศเองมันจะมีคลิปเก่าๆที่เขานั่งคู่กับบอสพอแล้วเขารู้จักกันคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมด
หรือเป็นคนที่ดูแลเรื่องดีไอคอนด้วยหรือไม่ขอคลิปเก่าของพี่ธเนศสักนิดหนึ่งเพราะพี่ธเนศเคยทำคลิปธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายฝันจริงหรือไม่สังเกตไหมแล้วคลิปพวกนี้มันจะเหมือนกับคลิปพอเวลาลงป่ะคลิปพอเช่นกว่าจะได้ความสำเร็จเนี่ยจะตัดแบบนี้ลองฟังเสียงพี่ธเนศดูก่อนมีอะไรได้มากคิดยังไงกับคนที่บอกว่าธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจขายฝันคะผมไม่ได้ขายความฝันผมไม่ได้ขายความเชื่อผมขายความจริงครับยกตัวอย่างเช่นผมมีรายได้มากกว่าเงินเดือน10เท่าโดยงานประจำไม่เสียผมทำยังไงหรือว่าตอนที่ผมตั้งเป้าหมายมีรายได้เดือนละ100,000 เหรียญภายใน1ปีเนี่ยผมทำประสบความสำเร็จผมทำยังไงถึงสำเร็จผมมีเห็นคลิปแบบนี้ใช่ไหมเห็นบอกว่าเจอเนสเป็นบริษัทที่ไหนนะครับเมย์เป็นบริษัทขายตรงจากอเมริกาค่ะเป็นเจอเนส global นะคะส่วนทางด้านของคุณธเนศเหมือนเข้ามาเป็นนักธุรกิจขายตรงของบริษัทนี้และทำยอดขายสูงสุดเลยก็คือเก่งมีภาพถ่ายรูปคู่กับรถหรูค่ะแล้วบางคนบอกเอ๊ะทำไมมันคล้ายๆกับของเวลาพอก็ทำทุกวันนี้ล่าสุดเราเจอพี่ธเนศแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้ทนายตั้มแกบอกว่าแกจะแฉทอธงปรากฏอันนี้ไม่ต้องอ้อมค้อมแกบอกทนายตั้มพูดถึงผมป่ะผมไม่รู้แต่ผมจะชี้แจงกับช่อง8เปิดภาพวันนี้เลยคุณธเนศวงศ์สาอดีตผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วก็เป็นอดีตนักธุรกิจขายตรงครับคุณผู้ชมฮะวันนี้แกบอกว่าไม่มั่นใจที่ทนายตั้มแฉว่าบอสเหนือบอสเนี่ยเป็นผมหรือไม่แต่ผมยืนยันภาพเก่าๆที่คุณผู้ชมเห็นเขาเคยทำงานร่วมกับพอจริงเนื่องจากผมทำงานบริษัทขายตรงจากอเมริกาเจอเนสโกลบอลผมก็รู้จักกับบอสพอคู่กันครับภาพคู่กันครับแล้วก็ยืนยันว่าตอนนั้นทำอยู่กัน7ปีโอ้โหนี่ฮะแล้วยังไงมันเกิดอะไรขึ้นถึงแยกทางกันทำงานอยู่บอสพอทำงานอยู่กับอาจารย์ธเนศตั้งแต่ปี54ถึง61เป็นลูกทีมของอาจารย์ธเนศคือตำแหน่งเป็นดาวไลน์คือรองจากอาจารย์ธเนศเลยแหละค่ะบอสพอเป็นคนขยันตอนนั้นที่ทำเจอเนสด้วยกันบอสพอรายได้รวมมากกว่า100ล้านบาทเลยนะคะใช่สมัยก่อนสมัยก่อนใช่ค่ะจนกระทั่งพอมาปี2561เนี่ยบอสพอก็เลยแยกตัวไปเปิดบริษัทของตัวเองที่ชื่อว่า The Iconแล้วทางด้านอาจารย์ธเนศก็บอกเขาไปทำเองผมไม่ได้ร่วมถือหุ้นไม่ได้เป็นกุนซือหรือให้คำแนะนำอะไรนะคะแล้วตนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแค่เคยลงสมัครผู้ว่ากทมแล้วก็ลงสมัครบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยนะคะคราวนี้หลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่เบื้องหลังมีหุ้นเกี่ยวกับบอสพอเป็นกุนซือหรือเปล่าเคยให้คำแนะนำในการให้บอสพอเปิดบริษัทไหมอาจารย์ธเนศบอกว่าแหมผมเปิดบริษัทเองยังเจ๊งเลยจะไปแนะนำใครได้ผมเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีได้แต่การออกมาทำเองก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะก็มีหลายคนนะครับค่ะนะครับทอทงอย่างเช่นคุณทำที่อยู่บิ๊กเชอร์เก่าคดีเมื่อก่อนนี้เนี่ยจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมมันไม่แน่นอนครับแต่ก็คือยอมรับว่าเคยทำงานร่วมกันจริงใช่ไหมคะกับทางพอค่ะเคยครับคือปี54นะตอนน้ำท่วมหนักกรุงเทพเนี่ยผมมาทำบริษัทเจอเนสเป็นบริษัทของอเมริกาค่ะนะแล้วพอเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนแล้วจากอีกที่หนึ่งนะเขาก็เห็นว่าผมทำธุรกิจประสบความสำเร็จเขาก็เลยมาอยู่กับผมมาอยู่กับผม7ปีค่ะนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เมื่อประมาณปี61เนี่ยเขาก็ออกจากบริษัทเจอเนสไปเปิดไอคอนค่ะไปเปิดบริษัทนะครับเราก็คุยกันปกติแต่ไม่ได้คุยกันบ่อยนะเขาก็ทำของเขาไปผมก็ทำของผมไปผมก็ไม่ได้เกี่ยวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยนะครับที่ว่าไปถือหุ้น 21% อยู่เบื้องหลังนะครับที่ทนายตั้มมาให้สัมภาษณ์ผมเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองผมไม่เคยทำผมไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะผมแอบเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.รอบที่แล้วเบอร์14ครับโอ้ผมเปิดบริษัทที่ผ่านมาผมยังเจ๊งเลยครับผมจะไปสอนเรื่องนี้ได้ยังไงฮะผมมาเป็นเพียงเป็นผู้นำที่ดีได้นะแต่เรื่องการทำบริษัทเนี่ยผมก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับคือถ้าเกิดว่ามาปรึกษาทั้งหมดนี้นี่คือคำตอบคือคดีเนี้ยเห็นบอกว่ามันต้องไปดูเรื่องข้อหาก็คือช่อโกงกับอะไรนะพรบ.คอมเป็นยังไงครับคือทางด้านของผู้การแต้มนะคะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเราจริงๆเนี่ยข้อมูลน่ะมาก่อนที่ตำรวจจะบอกว่าคัดค้านการประกันตัวอีกซึ่งผู้การแต้มให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆนะผู้การแต้มมองว่าเรื่องนี้
คดีไม่น่าจะได้ประกันตัวหรอกในสำหรับผู้ต้องหาเนี่ยนะคะแล้วก็ในวิธีการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะดูที่ความหนักเบาของคดีนี้คดีนี้ถึงว่าจะมีโทษจำคุกแค่5ปีแต่มันต่างกรรมต่างวาระและผู้เสียหายร่วมพันคนเพราะฉะนั้นคดีนี้จะถือว่าสำคัญมากนะคะเจ๊ตั๊กยังไม่เยอะขนาดนี้ใช่ค่ะเอออันนี้มันเยอะมากอ่ะใช่ค่ะแล้วกันเอ่ยแซมเอ่ยมีนเอ่ยโอ้ยตายแล้วใช่ซึ่งผู้การแต้มบอกต่างกรรมต่างวาระแบบนี้ขึ้นศาลเผลอๆอาจจะติดคุก100ปีถึง 1,000 ปีก็เป็นไปได้นะอันดับ2นะคะผู้การแต้มบอกศาลท่านจะมองว่าถ้าให้ประกันตัวแล้วผู้ต้องหาหลบหนีจะหลบหนีไหมเพราะว่ามูลค่าความเสียหายมันเยอะโอกาสความเสี่ยงมันสูงไหมอันดับ3ศาลท่านจะพิจารณาว่าถ้าให้ประกันตัวไปแล้วผู้ต้องหาไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่และอาจจะมีการข่มขู่พยานเพื่อให้เปลี่ยนคำให้การหรือเปล่าเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านผู้การแต้มมองว่า3ข้อนี้ศาลท่านอาจจะไม่ให้ประกันตัวก็ได้นะคะคืออย่าหาว่าอย่างเงี้ยคือมันต้องเทียบกับคดีเก่าฟอเร็กใช่ไหมฟอเร็กขนาดรับโอนเงินยังไม่ถึงล้านอ่ะอันนั้นยังเข้าไปอยู่ตั้งนานนะใช่แล้วอันนี้พฤติการเนี่ยคือมันผู้เสียหายมากันแบบวันนึงเกือบร้อยอย่างเงี้ยใช่ค่ะคนที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่ศาลจะไม่ให้ประกันตัวอันดับหนึ่งเลยแน่นอนบอสพอลส่วนบอสดาราทั้ง3คนกับบอสคนอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ให้ประกันตัวค่ะเพราะว่าคดีนี้ตำรวจเขารวบรวมพยานหลักฐานครอบคลุมทั้งหมดเช่นดาราคนไหนพูดว่าตัวเองเป็นบอสเป็นผู้บริหารอันเนี้ยมันมีผลหมดเลยค่ะตายแล้ว อีก3คนอันนี้ต้องจับตาเขาก่อนหน้านี้ก็มีดาราเข้าไปอยู่แล้วถูกไหมใช่แล้วอันนี้แหละคืออ่ะก็ไม่อยากจะรื้อฟื้นก่อนหน้านี้ดาราผู้หญิงได้ประกันเอางี้แล้วกันในคดีสำคัญดาราชายนี่ไม่ได้เลยนะฮะเพราะดาราชายเนี่ยถ้าดูจากคดีเทียบเคียงกับฟอเร็กเป็นการที่ไปรับเงินเขามาแม้ว่าจะมีเหตุผลว่าซื้อขายพระอะไรก็ตามแต่อันนั้นก็ยังมีเหตุผลแต่อันเนี้ยภาพคุณก็ดีใช่ไหมเสียงคุณก็ดีเวทีก็ดีไปยังไงล่ะฮะเนี่ยใช่ค่ะมันมีประเด็นนึงด้วยค่ะประเด็นนี้สำคัญผู้สื่อข่าวถามผู้การแต้มบอกว่าน่าจะมีเทวดาต่างๆมาช่วยเหล่าบอสได้ไหมผู้การแต้มบอกว่าขอเรียกว่าไม่เรียกเทวดาได้ไหมอยากจะเรียกว่าพวกนรกพวกซาตานเพราะเขาทำไม่ดีเอาจริงนะระวังตัวเถอะพวกซาตานนอกจากบอสจะโดนสาวไปถึงพวกซาตานที่เคยให้ความช่วยเหลือด้วยค่ะฟังเสียงค่ะประกันตัวไม่ประกันตัวเนี่ยเขาดูอยู่หลักๆอยู่หนึ่งความหนักเบาของคดีคดีนี้ถึงจะมีโทษแค่5ปีแต่การกระทำต่างกรรมต่างวาระเนี่ยเพื่อเปิดติดคุกเป็นร้อยปีพันปีได้นะใช่ไหมเพราะต่างกลุ่มต่างวาระดังนั้นคดีนี้ถือว่าเป็นคดีสำคัญอันที่สองก็ดูว่าถ้าปล่อยไปคุณจะหลบหนีไหมเอาละถึงก่อนนั้นพออาจจะมาแสดงตัวว่าไม่หนีไปไหนแต่หลังแจ้งข้อหาแล้วคุณมูลทรัพย์สินมูลค่าของความเสียหายมันเยอะคุณอาจจะหนีศาลอาจจะไม่ให้ประกันตัวก็ได้สามถ้าปล่อยไปคุณอาจจะมายุ่งเหยิงกับคดีได้เช่นให้คนที่รับความเสียหายมาแก้ไขมาให้การที่เป็นประโยชน์กับคุณหรือไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานศาลอาจจะให้ประกันได้สุดท้ายเขาจะให้ประกันก็ดูหลักทรัพย์ที่จะมาประกันว่าหลักทรัพย์เนี่ยมันพอไหมกับความเสียหายดังนั้นผมมองประกันยากตำรวจไม่มีทางได้ประกันอยู่แล้วทำไมไปเรียกเทวดาผมว่าน่าจะเรียกว่าไอ้พวกนี้พวกนรกนะก็มันทำชั่วจะไปเรียกมึงเทวดาทำไมอ่ะใช่ป่ะมึงทำไม่ดีอ่ะมึงต้องเรียกพวกซาตานใช่ป่ะแต่นี่ถามว่าคุณจะช่วยอะไรมีแต่ตอนนี้คุณนอนหนาวเท่านั้นแหละไอ้เทวดาต่างๆนรกต่างๆอ่ะมีแต่นอนหนาวถ้าเส้นเงินไปผ่านคุณน่ะโดนด้วยตรงนั้นมีการโอนไปเส้นเงินไปเนี่ยคุณโดนก็หาฟอกเงินด้วยเพราะทรัพย์สินได้จากการกระทำความผิดนี่ก็เป็นฟอกเงินเป็นยึดหมดและเส้นเงินนี่ไปถึงใครคนนั้นก็โดนคือไม่ใช่เฉพาะแม่ขายโดนหมดคุณผู้ชมครับอันนี้น่าสนใจไอ้เรื่องเทวดาต่างๆเนี่ยนะแล้วก็เรื่องกลับมาตรงนี้ฮะผมแหมขอแทรกนี้แทรกบทนี้นิดนึงประเด็นคือมันจะต้องมาสู่อันนี้แหละฮะคือพอเนี่ยเมื่อวานนี้สุดท้ายเขาไม่ฟ้องสื่อแล้วนะเพราะก็ให้ทนายออกมาชี้แจงเรื่องกรณีที่ว่ามีคนเนี่ยไปเรียกเงินเขาถูกไหมแล้วก่อนหน้านี้เอาจริงพอเขาก็ไม่ได้พูดหรอกว่าเป็นใครแต่พอเวลาไปเขียนเฟซบุ๊กดันบอกนักการเมืองสอเสือคนก็เลยบอกเฮ้ยแล้วยังไงต่อเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดเรื่องสอเสือเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ผู้การแต้มพูดน่าสนใจถ้าสมมุติเส้นเงินว่าพอโอนไปเนี่ยนะมันไปโดนใครเนี่ยอันนี้แหละจะลำบากฮะผมเอาตรงนี้ก่อนวันนี้คุณผู้ชมฮะไอ้เรื่องคลิปเสียงเนี่ยมันมีหลายคลิปเหลือเกินไอ้เรื่องของสอเสือเนี่ยที่เขาพาดพิงกันเองเนี่ยนะฮะมันมาจากว่าน้องดูแลพี่แสนหนึ่งเนี่ยเอ้ยมันยังไม่ได้นะถูกไหมนี่ก็คือหลายคนคงจำได้แหละผมคงไม่ต้องทวนอะไรแล้วนี่ข้อมูลจากอีซอขยี้ข่าวมาเนี่ยนะฮะขนาดเดียวกันเสียงอีกเสียงหนึ่งคุณผู้ชมฮะเอาประมวลเร็วๆแล้วกันเพราะคงไม่ต้องเปิดฟังซ้ำแล้วอีกชุดหนึ่งคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่ไม่รู้ใครแต่เสียงมันคล้ายกับไอ้เสียงต้องดูแลพี่มากกว่านี้นะเสียงมันคล้ายกับไอ้คนเนี้ยแล้วไอ้คนเนี้ยมันก็พูดบอกว่านี่เดี๋ยวจะตั้งประทีปใช่ไหมแล้วรับรองพรจะเป็นเบอร์หนึ่งไอ้นี่เนี่ยมันเป็นขี้เลยมันเดินตามต๊อก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 จำได้ไหมเสียงเนี้ยมันก็เหมือนกับเสียงที่บอกพอดูแลพี่น้อยไปนะแสนหนึ่งอะไรเนี่ยนะจำได้ใช่ไหมแล้วรู้สึกมันจะมีเสียงที่สามอีกใช่ไหมเสียงเรื่องที่ว่าเหมือนกับของเส้นไหว้เทวดาในสคบคงจำได้กลับมาตรงนี้พอละเอาทีละเปาะมันมี3ชุดคุณผู้ชมฮะวันนี้ขอเอาเสียงปริศนาที่บอกดูแลน้อยไปนะแสนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะไพริกออกมาประกาศบอกแล้วเนี่ยนะฮะคุณไพริกคือพรรคพลังประชารัฐวันนี้เจ้าตัวให้สัมภาษณ์เรื่องคลิปเสียงดูแลแม่แสนหนึ่งเหรอสมมุติถ้าเกิดพอโอนไปจริงนะไอ้เนี่ยตายอย่างเขียดเลยนะฮะล่าสุดคุณไพริกพูดเรื่องนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เรื่องของกลไกในการตรวจสอบ มันไม่ควรจะปกป้องคนแบบนี้อีกแล้วเนี่ยนะฮะแล้วกรณีที่สำคัญก็คือสมมุติเขาตัดภาพไปที่ไพริกสิฮะวันนี้มีภาพของไพริกที่เราไปสัมภาษณ์ประเด็นก็คือคุณไพริกถึงได้บอกว่าเบื้องต้นเมค่ะคดีนี้ถ้าสมมติเขาไม่ออกมาพูดอะสอเสืออะไรเนี่ยนะค่ะเป็นยังไงคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะวอนให้พรรคต้นสังกัดของนักการเมืองสสคนนี้ไม่ควรที่จะปกป้องนักการเมืองที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วควรที่จะออกมาชี้แจงให้กับประชาชนรู้อย่างชัดเจนด้วยเพราะว่าคดีนี้ผู้เสียหายมันมีจำนวนมากเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ตั้งกรรมการสอบคดีนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ให้มากขึ้นคือไพริกบอกว่าก็ในเมื่อพอยอมรับว่ามันเป็นเรื่องเสียงจริงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกรรมาธิการสภาจะเข้าตรวจสอบเรื่องนี้และที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพวกนี้เนี่ยเอาพูดจริงเหมือนกับพวกตีกินใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นบอกว่าอย่าหนียิ่งหนียิ่งบ่งชี้ว่าคนคนนี้ไร้ความรับผิดชอบฟังเสียงคุณไพริกหน่อยฮะนะครับซึ่งวันนี้เจ้าตัวคนพูดบอกงี้ก่อนครับว่าคลิปเนี้ยมันออกมาเนี่ยมันพูดถึงกลไกรัฐสภาคือกรรมาธิการซึ่งมันเป็นผลนะครับมันเป็นผลแล้วก็เป็นขององค์กรที่เป็นขององค์กรที่ผมทำงานอยู่ก็คือรัฐสภามันค่อนข้างจะไม่เหมาะสมนะครับซึ่งวันนี้เจ้าตัวคนพูดอ่ะมันต้องรู้อยู่แก่ใจว่าพูดอะไรลงไปและเป็นใครแต่วันนี้เราก็ยังพูดถึงเขาไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ออกมายอมรับหรือว่าลักษณะออกมายังไม่ได้พูดว่าเป็นเขาเนี่ยเราก็ยังคงพูดชัดเจนไม่ได้แต่ที่สำคัญหนึ่งเนี่ยว่านักการเมืองทุกคนต้องมีพักคุณผู้ชมครับนี่คือท่านคุณไผ่ฤทธิ์เพราะเอาจริงอันนี้คนกำลังสงสัยว่าเอ๊ะใช่คนในพลังประชารัฐหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะล่าสุดทนายตั้มบุกไปพลังประชารัฐให้ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งทนายตั้มไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิตรนะครับหัวหน้าพักเนี่ยนะเพื่อให้มีมติขับสมาชิกคนหนึ่งออกจากพักคุณผู้ชมฮะเพราะกำลังสงสัยว่าอาจจะมีการไปพูดคุยไปสัมพันธ์อะไรกับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปหรือไม่ไหนมีเสียงทนายตั้มด้วยนะฮะลองฟังดูสักนิดหนึ่งคนคนนี้ก็เป็นสอเสือนั่นแหละแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ก็มีบางท่านปฏิเสธเฮ้ยไม่ใช่เขาเดี๋ยวรอเขากลับมาจากเมืองจีนก่อนเขาจะชี้แจงทนายตั้มยื่นไปถึงพลังประชารัฐเมื่อกี้ไผ่ลิกก็พลังประชารัฐอดีตก็วันนี้นะครับผมได้มายื่นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับว่าให้ตรวจสอบคลิปเสียงที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับบอสพอลในบริษัทดีไอคอนนะครับในเรื่องของอย่างแรกนะครับที่มีการเรียกรับเงินเดือนละ 100,000 บาทนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยนะครับก็มาพูดว่าโยกย้ายข้าราชการเกี่ยวกับสมาคมต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนะครับก็ทำหมดนะครับนะมีผู้มาร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นยู
คุณผู้ชมครับเอากลับมาตรงนี้แล้วมันไม่จบแค่นี้ดิไอ้เรื่องสอเสือปรากฏฟิล์มรัฐภูมิคุณผู้ชมฮะแกบอกว่าบริษัทแกเคยถูกตรวจสอบเมื่อปี60คุณฟิล์มบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะสอเสือมาเลยฮะคือคุณฟิล์มเล่าให้ฟังน่าสนใจบอกสอเสือติดต่อเข้ามามาดิวคล้ายกับจะมารีดไถคุณฟิล์มยังบอกเป็นพฤติกรรมที่ผมดูมานานแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองไม่โดนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมีคนบอกก่อนว่าอย่าไปเชื่อพวกนี้คือของปลอมอ้าวมีคนติดต่อไปหาฟิล์มอีกมีเสียงวันนี้เราคุยกับฟิล์มได้ใช่ไหมเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยฟิล์มเขาก็เลยบอกต้องระวังนะค่ะนี่ขนาดบอสพอก็เหมือนกับน่าจะเจอฟิล์มรัฐภูมิขนาดเปิดบริษัทอย่างถูกต้องก็ยังเจอไหนลองฟังเสียงฟิล์มดูหน่อยฮะคุณพ่อผมเนี่ยก็เคยถูกให้ไปเรียนเหมือนกันเพราะว่าเชื่อสื่อเขาซื้อสื่อเยอะไงซื้อสื่อให้ไปเรียนสอนอะไรเงี้ยสอนออนไลน์อะไรเงี้ยคุณพ่อผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าจ่ายแค่ค่าเรียนไปแล้วก็จะเปิดเป็นแบบว่าดีลเลอร์คุณพ่อก็ไม่ได้เปิดแล้วพ่อก็ตกใจแล้วสองแสนกว่าก็ตกใจแล้วเขาก็จะเปิดไล่ไปเรื่อยๆฮะที่พ่อบอกก็ค้นหาแล้วนะคุณพ่อบอกว่าก็ไปเรียนเสร็จเนี่ยจ่าย200กว่าบาทไปเรียนปุ๊บแล้วเขาก็จะสอนไปเรื่อยแต่ตอนปิดท้ายเขาก็จะพยายามตบคนเนี่ยให้มีคอร์สใหญ่ที่สุดให้ได้ครับเออแล้วเขาก็โทรมาถามว่าแบบว่าเออเนี่ยคือมันเป็นแบบนี้ผมบอกเฮ้ยจะไปฟังทำไมอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยเขาบอกไปแล้วการเมืองสอนตอนนั้นคือที่มันเป็นข่าวธุรกิจผมเป็นข่าวตอนนั้นเขาก็เหมือนโทรมาเหมือนแบบเออให้เขาช่วยไหมอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติคือผมก็เลยบอกเขาพฤติกรรมมาก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วอะสมัยนี้จะไม่ใช่มันได้ไงอะก็พูดคุยแล้วก็โน้มน้าวแล้วก็อ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตเหมือนเลยตอนนี้แบบตอนนี้ที่พอโดนอะไรเหมือนที่เคยโหเออก็คืออ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตเคลียร์ได้ทุกอย่างจบหมดผมก็บอกไม่ได้ทำอะไรผิดเคลียร์อะไรอะแล้วก็โอ้ยไม่งั้นน่าจะโดนอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นนี้อะไรเงี้ยผมก็แบบว่าไม่ทำอะไรผิดวะผมก็ไม่ได้เชื่อนะผมก็เลยไม่นี่คุณผู้ชมฮะจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้คือผมจำได้คดีของฟิล์มเนี่ยคือฟิล์มไม่ได้ผิดนะคือฟิล์มเนี่ยถูกสงสัยเรื่องเส้นทางทางการเงินฟอเร็กซ์คุณผู้ชมฮะในคดีฟอเร็กซ์แม่มันเกี่ยวกับพวกแชร์ลูกโซ่นะไอ้สอเสือเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าคุณฟิล์มเขาทำการ์ตูนแอนิเมชันถ้าผมจำไม่ผิดมันก็เลยมีเรื่องการโอนเงินนี่หรือเปล่าไอ้สอเสือเนี่ยก็เลยเข้ามาพอไอ้สอเสือเข้ามาเอ้ยเดี๋ยวจะผิดนะผิดอย่างนี้แล้วก็เรียกเงินถ้าเป็นคนนั้นจริงๆเนี่ยนะถ้าเป็นคนนั้นตามที่พวกเรากำลังนึกหรือผมนึกโหน่าเสียดายนะเขาเคยทำเรื่องช่วยคนเนี่ยมาเยอะแต่ถ้าอยู่ๆวันหนึ่งไปเห็นช่องทางแล้วเออกูตบทรัพย์เลยโอ้โหนี่ฮะแต่ก็คงไม่ใช่หรอมั้งก็คงไม่ใช่แต่ฟิล์มบอกพี่มันน่าจะคนเดียวกันนะกับพรเนี่ยแหละสมัยก่อนมันก็มาหาผมนี่ฮะคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ปรากฏว่าวันนี้อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมฮะมันมีข้อมูลที่น่าสนใจเหล่าแม่ทีมเนี่ยวันนี้18คนถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าตำรวจเขาอาจจะมีเส้น2หรือแถว3พีระมิดอีกเหมือนกันค่ะคนที่คิวต่อไปเนี่ยจะเป็นใครอันนี้เราไม่รู้นะเพราะเบื้องต้นแค่18คนปรากฏว่าล่าสุดพอไปตรวจสอบดีไอคอนคือดีไอคอนก็ดันลงข้อมูลว่าโอ้ยบริษัทฉันเนี่ยมีคนทำธุรกิจถูกต้องแล้วร่ำรวยระดับ1คนสร้างเงินให้บริษัท100ล้านคุณผู้ชมฮะแล้วเขาบอกว่าทั้งหมดมี19คนนี่ต้องบอกก่อนนะไม่ได้หมายความว่าเขาผิดนะแต่ดีไอคอนเนี่ยลงเองแล้วก็บอกว่า19คนนี้1ทีมสร้างได้100ล้านอันนี้คุณผู้ชมฮะมันก็เลยมีคำถามว่าเอ้าแล้วคุณลงอย่างนี้เขาจะซวยไหมล่ะใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ระดับหัวก่อนเดี๋ยวจะไปเป็นแม่ทีมนี่ยังไม่นับรวม19คนซึ่งสร้างเงินได้คนละ100ล้านยังมีอีก20คนสร้างเงินได้อีก50ล้าน19คน100ล้านก็190ล้าน190ล้านบวกกับอีก100ล้านก็290ล้านใช่ป่ะฉันคูณถูกป่ะ19คูณ100มันต้อง 1,900 เออ 1,900 ล้าน 1,900 ล้านแล้วก็เอา20คูณกับ50เป็น 1,000 ล้านป่ะใช่ก็รวมกันเป็นเบ็ดเสร็จ 2,900 ล้าน The Icon ไม่ลบสักนิดนึงเลยเหรอนี่ฮะลบหน่อยไหมคือต้องบอกก่อนว่าเขายังมั่นใจว่าบริษัทเขาบริสุทธิ์ผมก็บอกเขาไม่ผิดนะไม่ผิด
2,900 ล้านนี่คือบุคคลทั้งหมดผู้สร้างเงินให้บริษัทซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าทุกคนมาอย่างถูกต้องผิดถูกตำรวจจะเป็นคนไปพิจารณาขั้นต้นย้ำนะฮะไม่ลบสักนิดหนึ่งเหรอช่วงนี้นะฮะลบหน่อยดีกว่าไหมหรือจะขึ้นอย่างนี้อ้าวไม่รู้พอเขาถูกไหมคำสั่งมาจากพอนี่คือโฉมหน้าผู้ที่สร้างเงินทางธุรกิจ 2,900 ล้านขึ้นสลาเชียนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะไม่มีอะไรฮะแค่เล่าให้ฟังว่าอู้ยชื่นชมสุดยอดเลยสร้างรายได้ได้เราก็ถ้าสร้างรายได้ได้ขนาดนี้ก็แน่นอนเดี๋ยวคงต้องไปคุยกับพอกันพอสมควรจบตรงนี้กลับมาฮะสั้นๆวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าอย่าว่าแต่ดารานะอย่าว่าแต่18คนแม่ทีมที่เป็นผู้ที่สร้างเครือข่ายไม่รอดนะฮะแล้วคุณสนธิยังวิเคราะห์อีกว่าฟันธงทั้งหมดน่าจะเข้าข้างในข้างในคือคุกเนี่ยนะฮะลองฟังเสียงบางช่วงหน่อยฮะน้ำมันแค่รับเงินเดือนเนี่ยโกหกไม่จริงจริงๆแล้วคือเป็นซูเปอร์แม่ขายกันทุกคนแล้วทุกวันนี้มีแม่ขายอยู่หลายๆคนนะฮะที่รีบกันตัวเองออกมาแล้วก็ไปหาตำรวจอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้โดนคดีความทุกคนคิดว่าตัวเองจะรอดรวมทั้งดาราทั้งหลายที่ออกไปให้ข้อมูลคุณเนี่ยไม่รอดหรอกไม่ว่าจะเป็นแม่ขายหรืออ้างบอกผู้เสียหายหรือไม่ว่าจะเป็นคุณกันหรือว่าจะเป็นมีนพิชยาหรือดาราอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นแซมยูรนันก็โดนด้วยไม่รอดนะครับเพราะบอสพอเขาวางแผนไม่ให้ตัวเองผิดเขาวางแผนให้ตัวเองรอดเพราะว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจนี้มานานแล้วแต่พอมีเรื่องมีราวขึ้นมาก็อ้างว่าเป็นเรื่องของแม่ทีมทำกันเองเข้าใจหรือยังครับท่านแม่ขายทั้งหลายที่ไปชี้แจงบอกว่าตัวเองเสียหายก็คืองานนี้บอสพอนี่กระโดดตัวยาวหนีละเหยียบหิมะไร้ร่องรอยลอยขึ้นบนเมฆดารานักแสดงมาให้สัมภาษณ์ตัดต่อเป็นผู้รับจ้างผู้เสียหายเหมือนกันโยกความผิดให้บอสพอแม่ทีมแม่ขายพยายามออกมาให้ข่าวว่าตัวเองผู้เสียหายด้วยแต่ไม่ยอมบอกตัวเองเป็นแม่ทีมแต่ละคนรวยเรือหายเลยนะมีเงินมากแต่ไม่พูดแต่ผันตัวเองมาเป็นผู้เสียหายตอนนี้สถานการณ์ของ The Icon คือการโยนขี้ให้กับบรรดาทุกๆคนเพื่อเปลี่ยนสถานภาพจากผู้ต้องหามาเป็นผู้เสียหายทำไมเพราะฉะนั้นนี่ต้องขอบคุณจากรายการสนธิทอล์กนะฮะเพราะกำลังจะบอกว่ามีแบกขายบางคนที่ตัวเองก็ได้เงินจากที่นี่แล้วบอกวันนี้อุ้ยเป็นผู้เสียหายสันนิษฐานว่าน่าจะไม่รอดอีกเหมือนกันอ้าวประมาณนี้ล่าสุดวันนี้อาจารย์ตรินมาแล้วฮะอาจารย์ตรินโพรักษานักอาชญาวิทยาวันนี้ขอภาพพอตอนโดนคุมตัวก่อนวันนี้อาจารย์ตรินเนี่ยเขาวิเคราะห์ให้ฟังคือเอาภาพพอตอนที่โดนเอาตัวมาก่อนนะฮะเพราะสังเกตจากปฏิกิริยาพอวันนี้ตอนที่โดนล็อกจากสคบเห็นบอกว่าเบื้องต้นอาจารย์ตีนเนี่ยแกเก่งแกมองป้าเดียวแกรู้เลยภาพของบอสที่โดนล็อกตัวอาจารย์ตีนวิเคราะห์เลยบอกวันนี้อาจารย์ตีนพอจะมองออกเพราะเห็นบอกสีหน้าเครียดใช่ไหมใช่ค่ะแต่สังเกตว่าบอสพอยังคุมอารมณ์ได้อาจารย์ตรินว่ายังไงบ้างวันนี้คือนอกจากจะมีสีหน้าเครียดแต่ยังคุมสติและใจเย็นคือเหมือนมีหน้าสองอารมณ์อยู่ในคนเดียวกันเนี่ยนะคะเขาอาจเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะคาดการณ์อยู่แล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเขาก็คือโดนจับแต่มันอาจจะเร็วกว่าที่เขาคิดก็เลยมีประมาณนิดนึงด้วยวิธีการจับจมูกค่ะแล้วก็มีการจับหูบางช่วง อย่างวันนี้ตอนสคบเรียกสอบปากคำตอนบ่ายเนี่ยตอนแรกนะอย่างที่มีการรายงานข่าวไปเขาขอเลื่อนไป15วันใช่ไหมแต่ว่าสคบไม่ให้เลื่อนก็เลยคิดว่าอาจจะมีการจับกลุ่มวันนี้แหละแต่ว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเขานะคะบอสพอบอกว่าเขารู้กระบวนการเป็นอย่างดีแล้วก็แต่ละขั้นตอนเขาต้องสู้อย่างไรเรียกได้ว่าวันนี้เขาเครียดกังวลแต่ไม่มีความกลัวค่ะอันนี้มีเสียงเรื่องบอสพอใช่ไหมค่ะแล้วก็เบื้องต้นเอาบอสกันเลยไหมเอาให้จบหน่อยบอสกันที่เราเห็นว่าเดินทางมาวันนี้อาจารย์ติงก็วิเคราะห์รวมกันของบอสกันเนี่ยสีหน้านิ่งมากเห็นบอกว่าวันนี้เขาสู้ผิดปกติอาจารย์ว่าไงเขาเครียดเหรอบอกว่านี่คือดูวันนี้สีหน้าเขาดูเครียดมากๆโดยเฉพาะแนวกรามและความโทรมของดวงตานะคะคิดว่าคุณกันเหมือนน้ำหนักลดไปด้วยน่าจะลดลงไปไม่ต่ำกว่า3กิโลกรัมและน่าจะไม่ได้นอนมาหลายวันสีหน้ามันก็เหมือนกับวันแรกที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์แถลงข่าวเพราะว่าเหมือนหน้าโซมาค่ะที่เคยวิเคราะห์เอาไว้ว่าเป็นความเครียดสูงมากซึ่งเขาน่าจะรู้อยู่แก่ใจแล้วแหละว่าเขามีบทบาทสำคัญขนาดไหนในองค์กรนี้นะคะก็เหมือนวันที่แถลงข่าวที่เขาบอกว่ารายได้ของเขามาจากเปอร์เซ็นต์การขายสินค้าเพราะฉะนั้นทั้งคู่คือเครียดเพราะช็อกที่เกิดเหตุการณ์ถูกจับอย่างเร็วเกินคาด
ฟังเสียงฮะคุณกันเนี่ยผมเห็นตั้งแต่วันแรกเลยนะครับคือความเครียดระดับสูงมากเพราะเขาน่าจะรู้อยู่แก่ใจครับเขาน่าจะรู้อยู่แก่ใจเลยครับว่าตัวเองมีบทบาทสำคัญขนาดไหนในองค์กรนี้ประโยคที่เขาพูดวันแถลงที่พูดว่ารายได้เขามาจากการแบ่งเปอร์เซ็นต์การขายสินค้าอันนั้นพูดแบบว่าบริสุทธิ์ใจเลยครับประโยคนั้นคือข้อเท็จจริงทั้งหมดแม้ว่าทนายจะแย่งไมค์ไปพูดออกมาว่าจริงๆไม่ใช่ก็คืออย่างที่บอกภาษากายอะครับมันไม่โกหกอยู่แล้วสุดท้ายแล้วคุณการเขาต้องรู้แล้วแหละว่าสิ่งที่จะตามมาคืออะไรบ้างดังนั้นสิ่งที่เราเห็นปรากฏอยู่มันเป็นความเครียดระดับสูงมากตั้งแต่วันแรกเลยจนกระทั่งวินาทีนี้ครับนี่ครับดูตรงนี้ก็ได้ครับแนวกรามตาครับดูความโทรมของหน้าตาก็ได้ครับผมว่าน้ำหนักลดลงไม่ต่ำกว่า3โลในระยะเวลาที่ผ่านมาสั้นๆเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยครับขอบตาคล้ำน่าจะนอนไม่หลับเลยแหละหลายวันกัดกรามตลอดเวลานะครับภาษากายกับหน้าตาครับจับได้อยู่2อารมณ์นะครับก็คือเครียดแต่ว่ายังอยู่บนสตินะครับแล้วก็ใจเย็นมากๆเขาน่าจะคาดการไว้แล้วนะครับว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะเร็วกว่าที่เขาคาดคิดไปนิดนึงเพราะว่าขนาดวันนี้สคบเรียกสอบปากคำนะครับเขายังไม่พร้อมนะครับเลยต้องเลื่อนขอเลื่อนออกไป15วันแต่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งการถูกรวบตัววันนี้จับกุมวันนี้เหนือความคาดหมายแต่ก็ไม่ได้เกินกว่าสิ่งที่คาดการไว้เท่าไหร่เขารู้กระบวนการเป็นอย่างดีครับว่าไปไหนต่อแล้วต้องอย่างไรต้องต่อสู้ยังไงต้องแสดงแบบไหนเขาทราบดีครับผมว่าในขณะที่ฟังหมายอยู่ครับผมว่าไม่มีสติแล้วล่ะหูมันน่าจะอื้อไปแล้วด้วยความเครียดนะครับแล้วก็กังวลแต่ไม่มีความกลัวอยู่ในนั้นเลยครับเป็นอารมณ์เฉยๆนะครับคือรับสภาพเลยดีกว่ามันทำอะไรไม่ได้นอกจากยิ้มสู้ผมเห็นเขาก็ยิ้มสู้แต่ว่าไม่ได้แสดงอะไรอย่างอื่นเลยครับประมาทครับประมาทและกังวลก็จะมีการแตะใบหน้าหลายๆจุดผมเห็นครั้งแรกที่เขาทำแบบเนี้ยในรายการเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้อีกครั้งนึงตอนถูกจับก็คงจะช็อกว่าทำไมการจับเร็วเกินล่าสุดเห็นบอกว่าคืนนี้ห้องขังให้ดูข้อมูลหน่อยสิมันเป็นอะไรเรื่องห้องขังเนี่ยทีมงานของเรานะคะทำเพจข้อมูลห้องขังมาค่ะเนื่องจากว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะงานนี้จับ18บอสไปแล้วเนี่ยจะมีห้อง VIP ไหมโดยเฉพาะบอสดาราเนี่ยนะคะจะมีห้อง VIP มีเตียงนอนมีแอร์อย่างดีหรือเปล่าเรื่องนี้ตำรวจออกมาชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าภายในห้องขังเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในทีวีเลยค่ะไม่มีเตียงไม่มีที่นอนต้องนอนพื้นใครที่เคยเห็นห้องขังในทีวีแบบนั้นเลยจับชุดไหนมาชุดนั้นไม่ให้เปลี่ยนชุดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะคืนนี้ต้องนอนสอบสวนกลางใช่ต้องนอนเป็นห้องขังของที่สอบสวนกลางทั้ง18บอสต้องนอนห้องขังของที่สอบสวนกลางค่ะไม่ให้เปลี่ยนชุดด้วยใช่และพรุ่งนี้ถึงจะนำตัวไปฝากขังอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันมีขั้นตอนด้วยนะคะมีเพจขั้นตอนออกมานะคะก็คือจะมีการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดจนกระทั่งแล้วเสร็จซึ่งแน่นอนขั้นตอนแรกตำรวจคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะคะแล้วหลังจากนั้นคืนนี้ทั้งหมดหลังจากสอบเสร็จก็ต้องไปคุมตัวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอ่ะแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวรอเขาขึ้นข้อมูลหน่อยรอแป๊บนึงจ้ะอ่านช้านิดนึงอ่ะมาแล้วฮะอ่านต่อฮะหลังจากนั้นนะคะช่องที่2เขาก็จะนำตัวหลังจากสอบเสร็จนะคะแต่ละคนไปคุมขังที่ห้องขังของกองบัญชาการสอบสวนกลางแน่นอนไม่ให้เปลี่ยนชุดมาแป๊บนึงนะไปชุดนั้นอย่าขังที่ห้องกองปราบนะผีดุนะบอกไว้ก่อนเอาเรื่องจริงนะนี่ถ้าไปขังที่กองปราบเนี่ยรับรองนี่ฮะค่ะเพราะก่อนหน้านี้คนผูกคอตายเยอะขึ้นชื่อมากค่ะแต่ว่าคือมันก็ต้องไปที่กองปราบหรือเปล่าเพราะว่ามันมีอยู่ที่เดียวนะฮะเพราะสอบสวนกลางก็คืออยู่ในกองปราบกองปราบอยู่ในสอบสวนกลางกองปราบอยู่ในสอบสวนกลางแล้วเขาจะแยกห้องชายห้องหญิงนะคะแต่ละห้องเขาก็จำกัดจำนวนคนว่ามีจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคืนนี้ผีเฮี้ยนนะฮะต้องบอกก่อนกองปราบนี่ใครไปนอนเนี่ยเห็นบอกว่าแต่ละคนนักโทษจะกลัวมากขวัญหนีดีปอแต่เขาแยกห้องป่ะหรือให้รวมกันผู้ชายรวมกันเลยก็น่าจะผู้ชายอาจจะห้องนึงสัก 4-5 คนนี่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าห้องมันจะใหญ่แค่ไหนนะคะก็คือแยกชายแยกหญิงแต่ว่าห้องนึงก็จะมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วพรุ่งนี้17ตุลาคมถึงจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังที่เรือนจำค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือห้องขังในคืนนี้อ้าวก่อนจะจบล่าสุดมีภาพมาเปิดสดเลยฮะรู้สึกไปยึดรถมามองไม่เห็นมอนิเตอร์รถยี่ห้ออะไรเนี่ยมองไม่เห็น
นะเอากล้องกล้องค่ะนี่ฮะอ๋อกันจอมพลังมาพอดีเลยนี่ฮะแล้วรถถูกยึดมาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นรู้สึกว่านี่ฮะรถยกมาอีกแล้วหุยแสดงว่าคืนนี้ขนรถมาเป็นตับเลยนะเริ่มทยอยกวาดรถมาเป็นตับแล้วนะฮะเบนซ์หรือเปล่าเอ่ยหรือเบนลี่เหมือนจะเบนลี่เบนโรลส์รอยส์เหรอโรลส์รอยส์นี่ฮะมันเบนลี่หรือเปล่านี่ฮะคุณผู้ชมฮะเบนลี่นี่ฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเบนลี่น่าจะเป็นของบอสหรือเปล่านี่เพราะฉะนั้นมาอีกคันแล้วโอ้ยนี่นายของบอสของบอสของบอสพอมาแล้วฮะนี่ไหนๆหยุดภาพตรงเบนลี่ชัดๆเอาแล้วโดมนั้นไปคุยกับเขาอีกวันนี้โอ้ยมาแล้วโรลส์รอยส์เหรอโรลส์รอยส์ค่ะเขียนข้างหน้าว่าเนี่ยโรลส์รอยส์เราต้องไปมีสักคันนะเมย์เราก็เลยไม่รู้เราก็เลยไม่รู้ค่ะเราต้องมีสักคันเมย์เราก็ไม่รู้ว่ามันรถอะไรวะนี่นะฮะนี่นะฮะมาแล้วนะฮะคันนี้น่าจะ 20-30 ล้านป่ะนี่ฮะอ๋อแล้วอ๋อมันเป็นคล้ายๆกับนี่ตัว R ใช่ไหมแต่เราเห็นล้อนึกว่าตัว B มันคือตัว R ไหนๆฟังเสียงที่พี่กันพูดว่าอะไรไหนเปิดเสียงหน่อยเปิดเสียงพี่กันหน่อยเปิดขึ้นมาเลยมีไหมพี่โดมไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเสียงสัมภาษณ์ฮะเสียงสัมภาษณ์มีไหมอ๋อโอเคนี่ไม่เป็นไรฮะนี่ก็คันเดียวกันใช่ไหมอ้าวเป็นข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดขณะนี้